บทที่1ถึง20ดินแดนรกร้างอันยิ่งใหญ่โลกที่อันตรายอย่างยิ่งมีสัตว์ร้ายที่กินพื้นที่หลายพันไมล์กวาดล้างประเทศนับพันอย่างง่ายดายมีผู้เป็นอมตะที่ยึดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไว้และความคิดหนึ่งสามารถเติมเต็มมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้แต่เมื่อ 8,000 ปีก่อนภัยพิบัติได้แผ่ขยายไปทั่วถึงทุรกันดารอันยิ่งใหญ่และสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังจำนวนนับไม่ถ้วนก็ล้มลงแม้จะฟื้นตัวมานับพันปีแต่ก็ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดเดอะเกรทวิลเดอร์เนสเกรทเซาเทิร์นเทอริทอรีและเทือกเขาอันเงียบสงบที่ตีนเขาที่สวยงามแห่งนี้มีพื้นที่อภิบาลสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ประมาณ10เอเคอร์และมีเพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้นที่ปลูกพืชผลที่กำลังจะเหี่ยวเฉาชายหนุ่มสวมชุดขาวสวมหมวกฟางและมีบนไหล่ของเขายืนอยู่บนสันเขายิ้มแย้มกับนกอินทรีสีทองบนท้องฟ้าอินทรีตัวใหญ่ขนาดนั้นหม้อหนึ่งตุนไม่ได้อย่างน้อย2หม้อก็ตุนไม่ได้หวังหอยานแตกคางของเขากำลังคิดว่าจะหลอกลวงนกอินทรีดุร้ายได้อย่างไรเพื่อจะได้เพลิดเพลินกับอาหารเช้าของวันนี้ประติมากรรมทรายมานี่สิหวังหอยานวางจอบลงโบกมือให้อินทรีทองคำและพูดเสียงดังแต่อินทรีทองคำเพิ่งลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าจ้องมองหวังเนี้ยนอย่างเย็นชามันระมัดระวังรอบตัวและในขณะเดียวกันก็ยังคิดว่าควรจะดำดิ่งลงและจบชีวิตของชายหนุ่มผู้มีกลิ่นหอมในหมวกฟางหรือไม่ลงมาซะฉันจะมีลูกให้นายเมื่อเห็นว่ากลยุทธ์แรกไม่ได้ผลแวงยานก็หยิบเอาสัตว์ร้ายขนาดเท่ากำปั้นออกมาจากกระเป๋าผ้าคาดเอวของเขาโดยไม่ต้องยุ่งยากเลือดที่แข็งแกร่งกระจายออกไปและแม้แต่อากาศก็ย่นดวงตาของอินทรีทองคำฉายแสงแห่งความโลภในทันทีและในที่สุดก็ตัดสินใจได้ด้วยการกระพือปีกเขาดำดิ่งลงไปด้วยความเร็ว100เมตรและเปิดตะขออันแหลมคมของเขาในเวลาเดียวกันแต่นี่คืออินทรีทองคำที่มากพอที่จะฉีกช้างยักษ์ด้วยกรงเล็บเพียงอันเดียวเมื่ออยู่ใกล้หวังเมียน39เมตรอากาศโดยรอบดูเหมือนจะหยุดนิ่งและถูกกักขังไว้อย่างแน่นหนาฮะอินทรีทองคำมีเวลาเพียงส่งเสียงร้องว่าเจาะหินผ่านทองคำและถูกทำลายลงด้วยพลังลึกลับทำให้มันกลายเป็นกระแสพลังงานอันล้ำค่าและแทรกซึมเข้าไปในชนบทการเล่นแร่แปรธาตุสีทองขนาดเท่ากำปั้นตกลงมาและถูกวางหอยานจับไว้ทิ้งรับสารอาหาร 1,000 ชนิดทิ้งรับยาเม็ดชั้นในของสัตว์ร้ายคุณภาพต่ำระดับลึกลับเสียงเครื่องจักรดังขึ้นในใจของแวงยานแต่เขาคุ้นเคยกับมันและเดินอย่างสบายๆไปยังทุ่งผักที่อยู่ไม่ไกลเป็นเวลา1เดือนแล้วที่เขาเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดารที่อันตรายในวันแรกเขาได้รับสวนแห่งนี้ซึ่งมีความยาวและความกว้าง100เมตรและเขายังรู้ด้วยว่าสวนแห่งนี้มีฟังก์ชันที่มีเอกลักษณ์และทรงพลังมากมายเช่นตอนนี้หวังหอยานคิดและสารอาหาร 1,000 รายการที่เขาเพิ่งได้รับก็ทะลุผ่านดินและกลายเป็นหยดทั้งหมดเทลงในต้นกล้าสีเขียวแสงหมอกก็ค่อยๆสว่างขึ้นต้นกล้าเติบโตด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบานสะพรั่งและสุดท้ายก็ให้ผลมะเขือเทศขนาดเท่ากำปั้นซึ่งมีน้ำหนักมากและมีกิ่งก้านงอมะเขือเทศส่วนเจียเกรดตามอาหารเช้าของฉันค่อนข้างดีหวังหอยานเก็บมะเขือเทศและรากด้านล่างก็เหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วและร่วงหล่นลงมาจากนั้นกลายเป็นเท่าลอยซึ่งกลายเป็นปุ๋ยสำหรับดินที่อุดมสมบูรณ์นี้หน้าที่แรกของสวนเชิงพื้นที่นี้คือการใช้สารอาหารที่เก็บไว้เพื่อเพาะปลูกพืชต่างๆอย่างรวดเร็วหลังจากรับประทานผลไม้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการเพาะปลูกได้โดยไม่มีผลข้างเคียงแต่เนื่องจากแวงยานยังไม่ได้รับเทคนิคการเพาะปลูกของเกรทวิลเดอร์เนสพลังของเขาจึงสะสมอยู่ในร่างกายของเขาและไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวหน้าที่ที่2ของอภิบาลแห่งการเวลาคือการอยู่ยงคงกระพันภายในขอบเขตที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อโดเมนที่อยู่ยงคงกระพันเมื่อเขารู้ถึงผลกระทบนี้เป็นครั้งแรกหวังเมียนก็มีความสุขมากแต่ต่อมาได้ค้นพบว่าขอบเขตของสนามนั้นเล็กมากสนามนี้ใหญ่เท่ากับสนามอภิบาลการอวกาศดังนั้นขอบเขตของเวทีปัจจุบันจึงเป็นทรงลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านละ100เมตรใต้ดิน50เมตรและเหนือพื้นดิน50เมตรแม้ว่าขอบเขตจะไม่ใหญ่นักแต่ก็เป็นฐานที่มั่นของแวงยานในเกรทวิลเดอร์เนสมันได้แก้ไขวิกฤตการมากมายให้เขาและนำทรัพยากรมากมายมาให้ปิ๊งขอแสดงความยินดีกับหลอดแห่งการเวลาและอวกาศที่ยังมีชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่อันตรายเป็นเวลา1เดือนเต็มฟังก์ชันใหม่การประชุมแลกเปลี่ยนอภิบาลได้รับการปลดล็อกแล้วการประชุมแลกเปลี่ยนเปิดเดือนละครั้งและผู้จัดสามารถเปิดช่องทางเวลาและพื้นที่ให้กับทุกสาขาอาชีพขยายระดับของการสื่อสารและรวบรวมสารอาหารและเมล็ดพันธุ์ทางจิตวิญญาณพิเศษเพิ่มเติมใครก็ตามที่เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทั้งหมดจะถูกประทับตราแห่งเวลาและสถานที่และจะไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าของเสียงกลดังขึ้นหลังจากที่แวงมิเอาฟังแล้วเขามีความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันใหม่คุณสามารถเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนทุกเดือนเจ้าแห่งสวนการเวลาและอวกาศสามารถสุ่มหรือกำหนดผู้คนจากโลกหนึ่งให้เดินทางผ่านการเวลาและอวกาศและมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนนอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาพิกัดโลกของผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนและคุณสามารถกลับไปกลับมาผ่านประตูมิติเวลาได้ตลอดเวลายิ่งมีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนมากเท่าไรก็ยิ่งสามารถเปิดช่องทางสู่โลกได้มากขึ้นเท่านั้นการแลกเปลี่ยนอภิบาลครั้งแรกจะถูกจำกัดไว้ที่5คนและขีดจำกัดสูงสุดจะเพิ่มขึ้นอีก1คนเมื่อจำนวนคนเกิน10เป็นครั้งแรกฟีเจอร์ใหม่ๆจะสามารถปลดล็อกได้วังหอยานตั้งตารอสิ่งนี้มากในที่สุดฉันก็สามารถพบปะผู้คนข้างนอกได้หลังจากผ่านไป1เดือนก็ถึงเวลาออกกำลังกายที่เหมาะกับฉันอย่างไรก็ตามชื่อการประชุมแลกเปลี่ยนอภิบาลไม่ได้ใหญ่เกินไปพ่อบ้านคุณช่วยเปลี่ยนชื่อได้ไหมวังหอยานถามใช่เสียงกลดังขึ้นนี่คือเสียงเตือนความจำที่แนบมากับเวลาและอวกาศมันคล้ายกับ AI อัจฉริยะของชาติก่อนสามารถตอบคำถามได้มากมายดังนั้นแวงยานจึงชอบเรียกมันว่าเทียนยูอันสตีวอร์ดเปลี่ยนเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเซียนหยูวังหอยานออกคำสั่งทิ้งเปลี่ยนชื่อการประชุมแลกเปลี่ยนแล้วฉันขอถามเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศว่าการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าครั้งแรกจะเปิดขึ้นทันทีหรือไม่เพ
ื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศฉากของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งตระกูลอมตะสามารถจำลองเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีใครสามารถมองเห็นได้หลังจากได้ยินเสียงของแม่บ้านในสวนหวังหอยานก็มองไปที่แปลงผักเล็กๆและพบว่ามีแตงและผักเกรดดีเพียงโหลเท่านั้นในเกรดวิลเดอร์เนสระดับของสมบัติมีตั้งแต่ต่ำไปสูงและแบ่งออกเป็นระดับมนุษย์สิ่งลึกลับโลกสวรรค์และอมตะระดับพัดลมเป็นเพียงระดับต่ำสุดเท่านั้นถ้าใช้ผักผลไม้พวกนี้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าคงจะดูโซมมากแน่นอนรอฉันเตรียมตัวก่อนหวังหอยานยื่นมือออกมาในถุงผ้าที่อยู่รอบเอวของเขาและหยิบเอาความขลังภายในของสัตว์อสูรรกร้างขนาดเท่ากำปั้นออกมาหลากสีสันเขาใช้ฟังก์ชันที่แนบมากับเวลาและพื้นที่เพื่อบดขยี้การเล่นแร่แปรธาตุภายในทั้งหมดให้เป็นสารอาหาร 5,888 รายการซึ่งทั้งหมดนี้ใช้ในการรดน้ำต้นกล้าชุดหนึ่งที่เพิ่งปลูกเมื่อเช้านี้ทันทีที่ต้นกล้าเหล่านี้ได้รับสารอาหารก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วและเขียวชอุ่มอย่างรวดเร็วบางสาขาปกคลุมไปด้วยมะเขือเทศเชอรี่ขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือบนเถาองุ่นบางต้นจะมีแตงโมขนาดใหญ่คนธรรมดาสามารถผ่าขายกระดูกได้ง่ายๆด้วยการกินหนึ่งในนั้นและไม่มีโรคใดๆเมื่อผู้ฝึกหัดกินมันเขาสามารถทะลวงผ่านขอบเขตการฝึกฝนได้โดยไม่คำนึงถึงปัญหาคอขวดมีนักบุญระดับสูงระดับมนุษย์มากกว่า300คนและแตงโมลึกซึ้งระดับกลาง6ตัวไม่น่าจะเป็นปัญหาในการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าครั้งแรกเวงเมียนได้เตรียมการบางอย่างและใช้พลังของโดเมนเพื่อพัฒนาหมอกนางฟ้าเหนือชนบทก่อนที่เขาจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการคัดเลือกสจวดเลือกคนสิหวังเมียนกล่าวตกลงทันทีที่เสียงของผู้ดูแลอภิบาลดังขึ้นหวังเมียนก็สังเกตเห็นว่ามีรูปภาพมากมายอยู่ตรงหน้าเขาบางส่วนเป็นเมืองโบราณบางแห่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันงดงามและบางส่วนเป็นขอบเขตด้านบนของบ้านนางฟ้าแต่ทุกหน้าจอจะมีขอบสีแดงแสดงว่ายังไม่ได้เปิดช่องพี่สาวคู่นี้นิสัยดีดูเหมือนเป็นลูกสาวของอาจารย์ของตระกูลจิตวิญญาณบางตระกูลควรมีเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับฉันสิ่งสำคัญคือการดูมีเสน่ห์หวังหอยันชี้ไปที่รูปภาพแล้วพูดว่าชายชราในชุดขาวคนนี้ดูเหมือนจะเป็นอมตะมีเรื่องราวมากมายในดวงตาของเขาดังนั้นเขาจึงสามารถดึงมันมาพูดคุยได้หวังหอยันมุ่งความสนใจไปที่หน้าจออื่นๆและเลือกแขกที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ชายหนุ่มบนหลังม้าที่ถูกไล่ล่าโดยผู้แข็งแกร่งหลายร้อยคนดูเหมือนจะรู้จักกันมาก่อนนำมันมาด้วยอะไรคนพรานคนนี้คุกเข่าขออย่าให้แม่แก่ของเขาเขากตัญญูมากแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ฝึกท่านี้แต่เมื่อได้เห็นแล้วเขาถูกกำหนดให้มาที่ฉันและสามารถพาไปได้หวังหอยานเลือก5คนจากรูปภาพจำนวนนับไม่ถ้วนบัตเลอร์นี่คือ5คนหวังหอยานชี้ไปที่กรอบสีแดงแล้วพูดว่าเจ้าแห่งสวนคุณแน่ใจหรือว่า5คนนี้คนดูแลสวนถามตกลงหวังหอยานพยักหน้าปิ้งเปิดช่องเปิดใช้งานประตูอวกาศเวลาเข็มแห่งการดึงมิติเวลาเริ่มต้นและเริ่มคว้าเสียงเครื่องจักรดังขึ้นในหูของแวงยานและกรอบของหน้าจอซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ถูกเลือกทั้ง5คนเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวซึ่งหมายความว่าข้อความนั้นถูกเปิดตามเวลาและสถานที่จากนั้นภาพทั้งหมดก็หายไปอย่างรวดเร็วถูกแทนที่ด้วยผู้ถูกเลือกทั้ง5คนพี่สาวคู่หนึ่งจากที่เดียวกันคนหนึ่งตัวเล็กน่ารักส่วนอีกคนเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าหาญนิดหน่อยชายชราในชุดขาวขมวดคิ้วอย่างใจดีบางครั้งในดวงตาของเขามีฉากชีวิตที่กำลังจะตายนับไม่ถ้วนที่แอลวอร์บอขึ้นมาดูเหมือนจะจำอดีตได้ร่างกายของเขาเปล่งประกายออร่านางฟ้าอันงดงามชายหนุ่มในชุดดำถือเถาวัลย์โบกมือและมองไปรอบๆอย่างว่างเปล่าชายวัยกลางคนที่มีขวานห้อยอยู่รอบเอวผิวหนังของเขาซีดเซียวและคนสวัสดสวมหมวกขาดเสื้อผ้าของเขาขาดรุ่งริ่งและมือของเขามีหนังด้านนี่คือที่ไหนมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกแห่งนางฟ้าในตำนานพี่สาวมองไปรอบๆอย่างประหม่าเล็กน้อยผู้เป็นอมตะผู้นี้เห็นได้ชัดว่าคิดถึงบรรพบุรุษในอดีตของเขาในอาณาจักรอมตะทำไมเขาถึงมาที่นี่กระทันหันมันเป็นปีศาจหรือเปล่านางฟ้าเท่ามองไปรอบๆอย่างระมัดระวังโอ้มันเสี่ยงมากฉันเกือบถูกจับได้แต่โชคดีที่ม้าของฉันวิ่งเร็วขึ้นนี่อยู่ไหนม้าของฉันอยู่ไหนเด็กชายชุดดำเบิกตากว้างและมองไปรอบๆคุณตัดไม้ที่มีใบหน้าดื้อรั้นกังวลมากที่สุดด้วยริมฝีปากที่สั่นเทาและเขามองไปรอบๆโดยไม่พูดอะไรสักคำโดยไม่รู้ว่าเขากำลังฝันหรือพบกับนางฟ้าในตำนานและตำนานนี่คือสถานที่จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าซึ่งตั้งอยู่ในช่องว่างนิรันดร์ระหว่างเวลาและอวกาศและมีระยะทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากโลกที่คุณอยู่เสียงอันงดงามดังมาจากกรอบตัวทำให้ร่างกายของทั้ง5คนตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อมตะเท่าที่มีฐานการฝึกฝนสูงสุดความระมัดระวังในดวงตาของเขาจางหายไปทันทีกลายเป็นความประหลาดใจในฐานะผู้เป็นอมตะที่ก้าวข้ามการปล้นและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เขาได้สัมผัสกับการทดสอบของปีศาจหัวใจแล้วหลังจากตัดสินแล้วเขาก็ตัดสินใจว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่คุ้นเคยเลยเก่าและทรงพลังล้ำหน้ากว่าโลกนางฟ้าในสายตาแห่งความประหลาดใจและความคาดหวังของทุกคนชายหนุ่มก็ปรากฏตัวขึ้นในอากาศบางเบาเขาแต่งกายด้วยชุดสีขาวดูหล่อและมีออร่าอันละเอียดอ่อนเขาเป็นเหมือนผู้มีอำนาจสูงสุดในยุคโบราณทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สั่นคลอนคนนี้คือวังหอยานหลังจากนำบุคคลทั้ง5นี้ไปสู่อภิบาลแห่งการเวลาและอวกาศเขาได้รับข้อมูลประจำตัวของคนเหล่านี้และยังรู้ว่าพวกเขามาจากโลกใดพี่สาวทั้ง2มาจากเกรทวิลเดอร์เนสน้องสาวดิ้งลิงเยียงและน้องสาวดิ้งลีนัวอมตะผู้เฒ่ามีชื่อว่าเฟิงมู่หยวนเขาเป็นผู้ฝึกหัดของอาณาจักรถิ่นทุรกันดารอันยิ่งใหญ่ตอนนี้เขาได้ขึ้นสู่อาณาจักรอมตะแล้วเนื่องจากมีข้อจำกัดมากมายจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะลดระดับลงเด็กชายชุดดำมาจากเครื่องบินรบชั้นสูงชื่อถังหัวคนตัดฟืนมาจากโลกธรรมดาที่ไม่มีผู้ฝึกหัดเขาไม่เคยมีชื่อและได้รับการตั้งชื่อตามคำว่าคนตัดไม้มาโดยตลอดในขณะที่แวงยานกำลังมองไปที่คนทั้ง5นี้พวกเขาก็มองไปที่แวงยานด้วย
ขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยแทงฮูโอชายหนุ่มชุดดำรู้วิธีตัดสินสถานการณ์และโค้งคำนับอย่างรวดเร็วเพื่อขอบคุณเขาโดยพูดว่าถ้ารุ่นพี่ของฉันไม่พาฉันไปที่แฟรี่เฟรนด์เอ็กเชนฉันคงโดนพวกหัวขโมยจับตัวไปแน่นอนและหลั่งเงินไป8 เหรียญหลังจากพูดจบแทงฮูโอก็มอบหนังสือโบราณเล่มหนึ่งให้โดยตรงสิ่งนี้ได้มาโดยบังเอิญและมันเป็นเทคนิคระดับสูงสุดที่เขามีอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้ไม่มีตัวตนคนนี้คือใครแต่แทงฮูโอเชื่อว่าอีกฝ่ายจะต้องมีต้นขาที่หนามากดังนั้นเขาจึงยกมันขึ้นก่อนหวังหอยานดูสงบเมื่อเห็นฉากนี้แต่ในใจเขามีความประหลาดใจและประหลาดใจอยู่บ้างวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนางฟ้าคือการได้รับแบบฝึกหัดจากผู้อื่นหวังหอยานคิดว่ามันต้องใช้ความพยายามบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งบางอย่างโดยไม่คาดคิดถึงว่าริเริ่มที่จะส่งแบบฝึกหัดนั่นเป็นของเจ้าและราชาที่แท้จริงจะไม่รับมันหวังหอยานโบกมือราวกับว่าเขาไม่สามารถกินดอกไม้ไฟในโลกนี้ได้แต่ในความเป็นจริงเขาได้ใช้ฟังก์ชันเสริมของเวลาและพื้นที่เพื่อคัดลอกเนื้อหาของหนังสือโบราณแล้วและพบว่านี่คือแนวทางปฏิบัติจากสวรรค์ที่เรียกว่าเซินฮัวจียอซึ่งก็ไม่เลวเลยพี่สาวเรากำลังปักและฝึกซ้อมเปียโนอยู่เธอไม่ได้คิดแต่มาถึงที่นี่กล้าถามเทพเจ้าเราจะกลับไปได้ไหมลิงลีนัวโน้มตัวเล็กน้อยและถามอย่างสุภาพเมื่อการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนางฟ้าจบลงราชาที่แท้จริงจะส่งคุณกลับไปยังโลกดั้งเดิมโดยธรรมชาตินอกจากนี้ฉันยังเป็นราชาที่แท้จริงหวังเนี่ยวอไม่ใช่นางฟ้าหรือพระเจ้าแค่คนธรรมดาคุณไม่จำเป็นต้องระวังหวังหอยันโบกมือและโต๊ะและเก้าอี้หลายตัวก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่ามีจานผลไม้อยู่บนโต๊ะเช่นมะเขือเทศเชออรี่มะนาวฝานน้ำแตงโมและอื่นๆเรื่องธรรมดาบ้างเหรอนางฟ้าเท่าเฟิงมู่หยวนมองดูผลไม้และพบว่าพวกมันทั้งหมดเติบโตจากเมล็ดที่พบได้บ่อยที่สุดแต่ก็มีกลิ่นอายที่เข้มข้นไม่เลวร้ายไปกว่าหลิงกัวนี่แสดงให้เห็นว่าผลไม้มนุษย์เหล่านี้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มข้นของออร่าที่สูงมากอย่างน้อยก็อยู่ในระดับเดียวกับโลกแห่งนางฟ้าเป็นไปได้ไหมว่ากษัตริย์ที่แท้จริงแวงยานครั้งหนึ่งเคยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในโลกนางฟ้าดูเหมือนว่าเฟิงมู่หยวนจะค้นพบโลกใหม่แล้วแต่พบว่าเขามองไม่เห็นหวังเมียนดังนั้นเขาจึงไม่กล้าถามเพราะกลัวจะทำให้เขาโกรธนั่งลงหวังหอยานโบกมืออีกครั้งคนทั้ง5สังเกตเห็นว่าดวงดาวเคลื่อนตัวอยู่ตรงหน้าพวกเขาชั่วขณะหนึ่งและเมื่อพวกเขากลับมาตั้งสติได้พวกเขาก็พบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าโต๊ะยาวและพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกทึ่งวังยันโต๊ะและเก้าอี้เหล่านี้ดูเหมือนจะทำจากไม้ธรรมดาดูไม่ธรรมดาแต่พื้นผิวของพวกมันได้รับการปกป้องด้วยพลังลึกลับแม้ว่าฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดฉันก็ไม่สามารถทำลายพวกมันได้วิธีการมหัศจรรย์แบบนี้ในการเปลี่ยนความเสื่อมโทรมให้กลายเป็นวิธีการที่น่าอัศจรรย์อย่างน้อยก็มือของนางฟ้าเฟิงมู่หยวนนั่งบนเก้าอี้แอบตรวจสอบความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาและค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งและหัวใจของเขาก็ตกตะลึงอีกครั้งคนอื่นๆมีระดับการฝึกฝนไม่สูงนักและไม่ตื่นตัวเท่าเขาตอนนี้พวกเขาต่างมองดูผลไม้บนโต๊ะอย่างสงสัยซีอานเซียนเหรินโปรดช่วยแม่แก่ของฉันที่ป่วยอยู่บนเตียงตราบใดที่คุณช่วยฉันได้คุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการให้ฉันทำคนตัดไม้ตระหนักว่าเขาได้พบกับเทพเจ้าในตำนานจึงคุกเข่าลงบนพื้นอย่างรวดเร็วและขอร้องอย่างตื่นเต้นการกระทำของเขาดึงดูดความสนใจของอีก4 คนแต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าพวกเขาย่อมระมัดระวังเล็กน้อยในใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และพวกเขาไม่ต้องการเปิดเผยตัวเองแบบไม่เป็นทางการเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของผู้ที่สนใจคนตัดฟืนจากโลกสีเขียวของโลกทหารชั้นต่ำปีนี้อายุ32 ปีโดยไม่มีภรรยาและมีแม่แก่เพียงคนเดียวที่ป่วยบนเตียงมานานหลายปีจริงไหมหวังหอยานถามด้วยการโบกมือคนตัดฟืนก็ถูกยกขึ้นทันทีด้วยพลังที่มองไม่เห็นฉันไม่รู้ว่าโลกสีเขียวคืออะไรแต่สิ่งที่นางฟ้าพูดในภายหลังเป็นเรื่องจริงโปรดช่วยแม่เท่าผู้น่าสงสารของฉันด้วยคนตัดไม้พยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและอ้อนวอนอีก4 คนประหลาดใจเรามาจากต่างโลกจริงๆเหรอหากเป็นกรณีนี้เพียงแค่อาศัยวิธีการจับผู้คนจากอาณาจักรหมื่นแห่งตามต้องการราชาที่แท้จริงคนนี้คือแวงนี่เอาแข็งแกร่งกว่าราชาที่เป็นอมตะอย่างแน่นอนมีแนวโน้มมากที่จะเป็นอมตะพลังเหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ระดับจักรพรรดินางฟ้าเท่าเฟิงมู่หยวนแอบพูดอย่างให้เกียรติมากขึ้นแต่หวังหอยันชี้ไปที่ผลไม้บนโต๊ะแล้วพูดว่าคนตัดไม้ผลไม้เหล่านี้มีกลิ่นอายของสวรรค์และโลกถ้าแม่ของคุณกินมันจะไม่เพียงรักษาแต่ยังมีอายุยืนยาวอีกด้วยจริงเหรอขอบคุณมากนะนางฟ้าคุณตัดฟืนรู้สึกขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนที่เขาจะกล้าหยิบผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปสำหรับคนอื่นๆเขาไม่กล้าแตะต้องคนอื่นๆและถามอย่างไม่สบายใจนางฟ้าคุณให้ฉันกลับไปตอนนี้ได้ไหมเมื่อแม่ของฉันสบายดีฉันจะเป็นวัวของคุณมาเป็นม้าเมื่อเร็วๆนี้ราชาที่แท้จริงเดินทางไปทั่วโลกและพบว่าคุณค่อนข้างกตัญญูดังนั้นเขาจึงยกเว้นให้คุณเข้าร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าคุณสามารถใช้ผลวิญญาณเพื่อช่วยผู้คนในส่วนของการเป็นวัวและม้าก็จะหลีกเลี่ยงหวังเนียนชีนิ้วเล็กน้อยและซุ้มหยกสีขาวก็ปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆด้านหลังคนตัดฟืนเมื่อผ่านประตูแห่งการเวลาและอวกาศคุณจะเห็นบ้านมุงจากที่สุดโทรมซึ่งมีชายชราคนหนึ่งซึ่งป่วยหนักกำลังไออย่างอ่อนแรงอยู่คนตัดฟืนเดินผ่านประตูแห่งการเวลาและอวกาศด้วยความตื่นเต้นและพบว่าเขาได้กลับบ้านแล้วจริงๆจึงรีบบทต้นซากุระแล้วมอบให้แม่ของเขาอาการบาดเจ็บของเธอหายทันทีและเธอก็ยังมีชีวิตอยู่และสบายดีนี่น่าทึ่งจริงๆเฟิงมู่หยวนจิงหลินเซงอทังฮั่วและคนอื่นๆต่างแสดงสีสันที่น่าทึ่งในฐานะผู้ฝึกตนพวกเขาก็มียารักษาเช่นกันแต่ผลการรักษาของมันรุนแรงเกินไปมนุษย์มีแนวโน้มที่จะระเบิดหลังจากกินมันแต่ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาที่แฟรี่เฟรนด์เอ็กเชนจ์มีผลที่น่าอัศจรรย์มากกว่ายารักษาซึ่งน่าแปลกใจ
แต่ทุกคนประหลาดใจมากยิ่งขึ้นกับความสามารถของแวงยานเพื่อเปิดช่องเวลาและพื้นที่ตามต้องการและพวกเขาก็มองดูเขาด้วยความตกตะลึงพวกเขารู้ดีว่าต้องพบกับโอกาสอันยิ่งใหญ่พระคุณช่วยชีวิตของนางฟ้าฉันจะไม่ลืมมันคุณตัดฟืนพาแม่ของเขาคุกเข่าหน้ากระท่อมมุงจากข้ามประตูแห่งการเวลาและอวกาศและก้มศีรษะขอบคุณหวังเมียนอยู่เสมอหวังหอยันทำอะไรไม่ถูกมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่เพราะพลังของโดเมนที่ไม่สามารถแพร่กระจายไปยังโลกที่คนตัดฟืนอยู่ได้เขาต้องการใช้พลังที่มองไม่เห็นเพื่อช่วยเหลือแม่และเด็กของพวกเขาจริงๆในฐานะอดีตชายหนุ่มในยุคใหม่หวังหอยานรู้สึกอึดอัดมากเมื่อเขาคุกเข่าแบบนี้ดังนั้นด้วยการสะบัดมือเขาก็ปิดประตูแห่งการเวลาและอวกาศโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าประตูแห่งการเวลาและอวกาศจะสามารถเปิดออกได้ด้วยความคิดแต่หวังหอยานก็ตระหนักว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปทั้ง4คนที่ยังอยู่ที่การแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าคิดผิดว่าหวังเมียนไม่มีความสุขและพวกเขาก็กังวลเล็กน้อยเพื่อนนางฟ้าไม่จำเป็นต้องกังวลน้ำผักและผลไม้บนโต๊ะล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดมลภาวะและคุณสามารถลิ้มรสได้ตามต้องการหวังหอยันหยิบน้ำแตงโม1แก้วแล้วดื่มแตงโมที่ปลูกด้วยสารอาหารในช่วงเวลาและพื้นที่อภิบาลมีรสชาติที่ดีกว่าและหลังจากดื่มแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังการเพาะปลูกบริสุทธิ์เพื่อเสริมสร้างร่างกายได้นอกจากนี้เหตุผลที่หลอดที่แท้จริงจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าก็เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนนางฟ้าที่แตกต่างกันจากหมื่นอาณาจักรคุณไม่จำเป็นต้องสนใจฉันและพูดคุยกันหวังหอยันกล่าวเสริมอีกครั้งเพราะกลัวจุดเย็นแทงฮูโอเด็กชายชุดดำกินผลไม้ศักดิ์สิทธิ์อย่างระมัดระวังทันใดนั้นก็มีเสียงคลื่นซัดออกมาจากร่างกายของเขาและออร่าของเขาก็หนาขึ้นฉันทะลุทะลวงไปแล้วจริงๆแทงฮูโอกล่าวด้วยความตกใจเขาติดอยู่ที่จุดสูงสุดของนักรบมานานกว่าครึ่งเดือนและในที่สุดก็คว้าย่าวิญญาณเตรียมที่จะกลั่นเป็นยาเม็ดแล้วนำไปทำลายอาณาจักรโดยไม่คาดคิดผลไม้ธรรมดาในการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าสามารถทำให้เขาทะลุทะลวงไปสู่ระดับแรกของนักศิลปะการต่อสู้ได้และหลังจากการก้าวหน้าเขามีรากฐานที่มั่นคงโดยไม่มีความรู้สึกไร้ประโยชน์ที่มาจากยาเคาะแม้แต่ร่างกายก็บริสุทธิ์มากขึ้นมันอร่อยมากดวงตาของแทงฮูโอลุกเป็นไฟและเขาเอาแต่ยัดมะเขือเทศเชอรี่และมะนาวฝานบนโต๊ะเข้าไปในปากของเขาบูมบูมบูมออร่าของแทงฮูโอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเขาก็ทะลวงผ่านจากระดับแรกของศิลปะการต่อสู้ไปจนถึงจุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้อย่างรวดเร็วตามด้วยศิลปะการต่อสู้ระดับแรกและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็หยุดที่จุดสูงสุดศิลปะการต่อสู้พี่สาวตกใจเมื่อเห็นฉากนี้เมื่อเขามาครั้งแรกแม้ว่าแทงฮูโอจะมีทักษะการฝึกฝนแต่เขาก็อ่อนแอกว่าน้องสาวของพวกเขามากแต่หลังจากนี้เขากำลังจะไล่ตามพวกเขาทันมันเป็นผลไม้ของกษัตริย์ที่แท้จริงๆไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงการเพาะปลูกอีกด้วยแทงฮูโอเรอและจ้องมองไปที่เดสก์ท็อปของคนอื่นอย่างดุเดือดกลืนน้ำลายและถามว่านั่นเพื่อนๆถ้าคุณไม่กินคุณให้ฉันได้ไหมทำไมคุณถึงโลภมากน้องสาวของฉันดิ้งลิงยังรีบคอยดูแลน้ำแตงโมของเธอเพื่อป้องกันไม่ให้แทงฮูโอคว้าเธอจงใจจิตและพบว่ารสชาติดีมากที่สำคัญกว่านั้นการฝึกฝนของเธอก็ทะลุทะลวงไปแล้วฉันก็ทะลุผ่านมาเหมือนกันปิงหลินเซียงอพูดด้วยความประหลาดใจแล้วดื่มน้ำแตงโมไปจนหมดแก้วรอมาหายใจของเธอพุ่งสูงขึ้นและใบหน้าของเฉียวก๊อดไม่ได้ที่จะแสดงความพอใจในตัวเองแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่สวยแต่เธอก็มีความยับยั้งชั่งใจน้อยกว่าและเป็นกันเองมากกว่าเนื่องจากความขี้เล่นของเขาจึงอยู่ในจุดสูงสุดของนักศิลปะการต่อสู้เมื่ออายุ15ปีเขามักจะถูกพ่อวิพากษ์วิจารณ์เพราะเหตุนี้ทุกวันนี้เขาบุกทะลวงอาณาจักรศิลปะการต่อสู้ด้วยน้ำแตงโมเพียงแก้วเดียวและเมื่อเขากลับบ้านเขาจะทำให้ทุกคนที่ดูถูกเธอมองมาที่เขาอย่างแน่นอนพี่สาวอดทนไว้พี่สาวติงหลิงวารีบดึงแขนเสื้อของติงหลิงเซียงอแต่เธอยังคงประหลาดใจมากกับผลของน้ำแตงโมแตกต่างจากดิ้งลิงเยียงดิ้งลินัวได้บูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งแล้วและตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของคิงดับลิวยูและเป็นที่รู้จักในนามเทียนเจียวของคนรุ่นใหม่แต่ถึงอย่างนั้นเธอไม่เคยมีความเร็วทะลุทะลวงที่รวดเร็วขนาดนี้มาก่อนดิ้งลินัวยังดื่มน้ำแตงโม1แก้วและพบว่าฐานการเพาะปลูกของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมากและเธอก็ไปไกลกว่านั้นในอาณาจักรของคิงดับลิวยูฟึงมู่หยวนผู้เป็นอมตะชราสังเกตเห็นรัศมีที่คุ้นเคยจากกลางของติงหลินวานและอดไม่ได้ที่จะถามสาวน้อยสิ่งที่คุณฝึกฝนคือเทคนิคนางฟ้าร้อยดอกไม้ของนิกายนักบุญร้อยดอกไม้เหรออะไรลิงลินัวดูประหลาดใจและกล่าวว่ารุ่นน้องได้ฝึกฝนศิลปะนางฟ้าร้อยดอกไม้จริงๆพวกเขาเป็นสาวกของนิกายนักบุญร้อยดอกไม้ไม่ทราบฟึงมู่หยวนใส่หัวเล็กน้อยลิงลินัวรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ฉันรู้จักนางฟ้าไปว่าฟิงมู่หยวนพูดทันทีพร้อมกับนึกถึงใบหน้าของเขาว่าเมื่อหมื่นปีก่อนเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันและเราก็ขึ้นสู่สวรรค์ด้วยกันได้สำเร็จในภายหลังทยานฟู่ลิงลินัวมองไปที่เฟงมายวนและพบว่าไฝบนหน้าผากของเขาคุ้นเคยมากดูเหมือนเธอจะเห็นภาพเหมือนที่ประตูของซงเหมินและทันใดนั้นก็นึกอะไรบางอย่างได้เป็นไปได้ไหมว่าคนรุ่นก่อนคือมู่หยวนกูตี้ที่กวาดท้องฟ้าเมื่อหลายพันปีก่อนซึ่งเป็นเป้าหมายของการที่นางฟ้าไปหัวบรรพบุรุษของเราหลงไหลอะไรนะนางฟ้าไปว่าแอบชอบฉันเหรอเฟิงมู่หยวนไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่หลังจากได้ยินเรื่องซุบซิบของติงหลินว่าดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความตกใจและแปลกใจเล็กน้อยมีไดอารี่อยู่ที่ประตูทรงว่ากันว่าบรรพบุรุษไปว่านางฟ้าทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์รุ่นน้องได้แอบอ่านและได้เห็นคำอธิบายเช่นนี้จริงๆลิงลีนัวอ่อนแอและเป็นของแท้หวังหอยันนั่งอยู่บนที่นั่งหลักฟังเรื่องซุบซิบด้วยความสนใจอย่างมากและยิ้มอย่างลับๆดูเหมือนว่าภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องฉันจึงกลายเป็นเย่ลาวเฟิงมู่หยวนฟังคำพูดของติงหลินว่าร่างกายเก่าของเขาตกตะลึงราวกับว่าเขาเห็นผู้หญิงร่างผอมที่ชอบเดินตามหลังเธอและหัวเราะและเผยให้เห็นลักยิ้มสองอันรักดอว่าเธอชอบฉันมาตลอด
แต่ทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะเฟิงมู่หยวนสั่นอย่างรุนแรงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจเพราะนางฟ้าไปว่าไม่รู้ว่าคุณชอบเธอหรือเปล่าและกลัวว่าความล้มเหลวในการสารภาพจะทำให้ทั้งสองคนไม่สามารถมีเพื่อนได้ดังนั้นเธอจึงไม่กล้าแสดงหัวใจออกมาเสียงที่งดงามดังมาจากปากของหวังเมียนราวกับเสียงแห่งสวรรค์ทำให้เฟิงมู่หยวนสั่นร่างกายและให้ความกระจ่างแก่เขาไม่น่าแปลกใจเลยที่ไปหัวมักจะพบฉันให้สิ่งต่างๆมากมายแก่ฉันและเชิญฉันเข้าร่วมการประชุมนางฟ้าเต๋าและแนะนำให้ฉันรู้จักกับเพื่อนๆมากมายของเธอในโลกแห่งนางฟ้าฉันคิดว่ามันเป็นแค่การให้เกียรติรุ่นพี่โดยไม่คาดคิดเธอชอบฉันจริงๆถ้าฉันกล้าหาญและเก็บร้อยดอกไม้ไว้เธอจะไม่จากไปไม่ต้องพูดถึงอุบัติเหตุเฟิงมู่หยวนนั่งซุดตัวลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทางรู้สึกผิดและเสียใจเกิดอะไรขึ้นกับนางฟ้าไปว่าทุกคนถามอย่างสงสัย10ปีที่แล้วไปว่าและเพื่อนนักโทษเต๋าคนอื่นๆได้รับคำสั่งให้ไปยังอาณาจักรที่ต่ำกว่าเพื่อปราบปีศาจจากนั้นก็ไม่มีข่าวใดๆพวกเขายังไม่กลับมาฉันเกรงว่ามันจะโชคดีมากขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าฉันกล้าหาญได้เธอจะไม่รับภารกิจนับประสาอะไรกับการหายไปทั้งทศวรรษเฟิงมู่หยวนมีความผิดมากขึ้นทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและวิงวอนต่อแวงเมี่ยนที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ราชาที่แท้จริงคุณคือผู้ยิ่งใหญ่ที่มีพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถทะลุผ่านโลกได้ตามต้องการต้องมีหนทางที่จะค้นหาดอกไม้ร้อยดอกโปรดช่วยฉันด้วยหวังหอยานดูสงบแต่เขารู้สึกหมดหนทางในใจเขาดูแข็งแกร่งแต่เขาก็ยังอ่อนแออยู่ฉันจะช่วยได้อย่างไรแต่เมื่อฉันคิดว่าฉันสามารถเห็นภาพแห่งสวรรค์และโลกได้บางทีฉันอาจจะพบร่องรอยของนางฟ้าไปหัวเฟิงมู่หยวนคิดว่าหวังหอยันที่กำลังนั่งสมาธิกำลังลังเลดังนั้นเขาจึงถอดแหวนจัดเก็บออกอย่างเด็ดขาดและก็ยื่นแหวนนั้นด้วยมือทั้งสองข้างแล้วพูดว่านี่คือวงแหวนอวกาศระดับนางฟ้าของคนรุ่นใหม่สมบัติมากมายในนั้นได้มาจากถ้ำพลังโบราณก่อนที่คนรุ่นใหม่จะขึ้นสู่สวรรค์แม้ว่าเขาจะรู้ว่ากษัตริย์ที่แท้จริงมีภูมิหลังที่ลึกซึ้งและไม่ชอบสิ่งธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แต่ฉันก็ยังหวังว่าผู้อาวุโสจะสามารถใช้พลังเหนือธรรมชาติเพื่อตามมาหาไปหัวได้ถ้าคุณสามารถหาเธอได้คนรุ่นใหม่ก็เต็มใจที่จะอ่านให้คุณหลังจากได้ยินสิ่งนี้ดิ้งลีนัวก็มองดูแวงเมี่ยนด้วยเช่นกันแฟรี่ใบหัวเป็นบรรพบุรุษของเธอและเธอก็หวังว่าแวงยานจะช่วยตามมาหาใครสักคนได้ให้ตายเถอะวงแหวนอวกาศระดับนางฟ้าทั้งหัวผู้ไม่รู้หนังสือมองไปที่แหวนแล้วกลืนลงไปทันทีเกือบจะร้องไห้ด้วยความอิจฉาไม่ต้องพูดถึงความชื่นชมของแทงฮูโอวังหอยานก็กำลังจะร้องไห้เช่นกันหากไม่ใช่เพราะพฤติกรรมที่เหนือกว่าของรุ่นก่อนเขาอยากจะเอาวงแหวนอวกาศนี้ทันทีและตรวจสอบว่ามีเทคนิคการฝึกฝนใดๆที่อยู่เหนือระดับอมตะหรือไม่หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งวังหอยานก็สงบความตื่นเต้นในใจลงและพูดว่าไม่เป็นไรเนียนไซเออร์รอให้ฉันถูกกำหนดไว้และเมื่อแฟรี่เฟรนด์เอ็กซ์เชนจบลงฉันจะมองหามันในสวรรค์และโลกอย่างไม่เต็มใจส่วนดอกไม้นั้นตายแล้วหรือมีชีวิตราชาที่แท้จริงไม่สามารถรับประกันได้ด้วยคำพูดจากราชาที่แท้จริงเฟิงมู่หยวนสูดหายใจลึกวางแหวนอวกาศไว้บนโต๊ะต่อหน้าหวังหอยานจากนั้นจึงกลับสู่ตำแหน่งของเขาวงแหวนอวกาศระดับนางฟ้ามีสมบัติมากมายเป็นกำไรมหาศาลหวังหอยานไม่ได้ถอดวงแหวนอวกาศออกเพื่อรักษาตำแหน่งที่น่าสนใจของเขาภายนอกเขามองตรงไปข้างหน้าอย่างเฉยเมยใช้นิ้วแตะที่วางแขนแต่เขามีความสุขแล้วเฟิงมู่หยวนสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของหวังหอยานและคิดผิดว่าเขาใช้เทคนิคพิเศษในการคำนวณตำแหน่งของไปหัวและเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังด้วยการปรากฏตัวของเฟิงมู่หยวนทุกคนที่การประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าก็มีความคิดมากมายอยู่แล้วแค่พูดคุยกันโดยไม่พูดอะไรสักคำไม่นานหลังจากที่1ชั่วโมงผ่านไปคราวนี้การประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้ามาถึงแล้วหวังเหมียวยืนขึ้นยืนโดยยกมือขึ้นและยังคงรักษาการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากต่อไปผู้อาวุโสกษัตริย์ที่แท้จริงฉันจะกลับมาอีกครั้งในอนาคตได้ไหมแทงฮูโอถามอย่างกังวลและคาดหวังสำหรับเขาการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าถือเป็นโอกาสที่ดีเขาไม่เพียงพบกับผู้เป็นอมตะที่แข็งแกร่งกว่าจักรพรรดิหอวู้นับไม่ถ้วนเท่านั้นแต่เขายังพบกับพลังเหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่แข็งแกร่งกว่าผู้เป็นอมตะอีกด้วยแม้ว่าคุณจะมาเอาน้ำชามาแต่คุณก็ยังได้รับแสงสว่างจากเจ้านายถ้าคุณถูกกำหนดไว้แล้วผมจะได้เจอคุณอีกครั้งหวังเมียนชี้เล็กน้อยและประตูมิติเวลาก็ปรากฏขึ้นด้านหลังทุกคนราชาที่แท้จริงมีรูปดอกไม้ร้อยดอกอยู่ในวงแหวนอวกาศฉันขอร้องคุณในเรื่องนี้เฟิงมู่หยวนกล่าวด้วยความกังวลทันทีที่มีข่าวเกี่ยวกับนางฟ้าไปหัวราชาที่แท้จริงจะแจ้งให้คุณทราบหวังเมี่ยววอคิดและทุกคนก็ผ่านประตูแห่งการเวลาและอวกาศทันทีและกลับสู่โลกของตนหลังจากปิดประตูมิติเวลาแล้วหวังหอยานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกในที่สุดก็ไปแล้วทำตัวเป็นหัวหน้าใหญ่ต้องฝึกฝนอีกครั้งเพื่อไม่ให้เปิดเผยของอย่างไรก็ตามเมื่อฉันกลายเป็นเจ้านายที่แท้จริงฉันก็ไม่จำเป็นต้องเสแสร้งหวังหอยานหยิบแหวนอวกาศบนโต๊ะขึ้นมาและพบว่าเฟิงมู่หยวนลบเครื่องหมายที่เขาทิ้งไว้ได้ดีมากดังนั้นแวงยานจึงสามารถมองเห็นขุมทรัพย์อันตระการตาภายในได้แบบฝึกหัดระดับสวรรค์เจิ้นวิวยูจูแบบฝึกหัดระดับพื้นดินแดงกิจูอันดับต่ำเกินไปฉันไม่ได้คาดหวังว่าเฟงมายวนจะเป็นอมตะที่มีเกียรติและไม่มีคัมภีร์อมตะยังมีรูปเหมือนของนางฟ้าไปหัวด้วยมันดูสวยงามมากแต่มีคราบน้ำอยู่บ้างมันไม่ใช่รอยน้ำลายของเฟิงมู่หยวนใช่ไหมให้ตายเถอะเฮนี่หวังหอยานหยิบแผ่นหินธรรมดาออกมาจากมุมของวงแหวนอวกาศมีข้อห้ามโบราณอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าจะปิดผนึกบางสิ่งบางอย่างผนึกที่แข็งแกร่งมากแม้แต่อมตะอย่างเฟิงมู่หยวนก็ไม่สามารถเปิดมันได้มันเป็นสมบัติที่น่าสะพรึงกลัวมิใช่หรือหวังหอยานลบความยับยั้งชั่งใจอย่างรวดเร็วช่วงเวลาถัดไป
พลังเวทมนต์อันน่าสยดสยองระเบิดออกมากลายเป็นโรงไฟฟ้าเวทมนต์หกแขนสามหัวแม้ว่าจะเป็นเพียงลมหายใจที่ไหลออกมาอย่างไม่เป็นทางการแต่ก็สามารถบดขยี้ WUD แห่งถิ่นทุรกันดารอันยิ่งใหญ่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดปีศาจตัวนี้ก็พ้นจากปัญหาแล้วโรงไฟฟ้าปีศาจนี้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและหัวเราะอย่างดุเดือดก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นหวังหอยานหลังจากการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าหวังหอยานขี้เกียจเกินไปที่จะแซงทำเป็นแข็งแกร่งและรัศมีของเขาดูอ่อนแอมากทำให้ปีศาจที่แข็งแกร่งรู้สึกถูกกลั่นแกล้งเจ้าหนูตอนนี้ปีเดือนไหนแล้วนักมายากลที่แข็งแกร่งเอื้อมมือออกกรงเล็บอันแหลมคมของเขาและพยายามบีบคอของแวงยานเพื่อยึดบ้านตอนนี้มันเป็นจุดจบของคุณแล้วหวังหอยานกล่าวอย่างใจเย็นเสียงก็ไม่ตกจู่ๆปรมาจารย์ปีศาจก็รู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่กดทับร่างกายของเขาและก่อนที่เขาจะกรีดร้องร่างของเขาก็ระเบิดออกกลายเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่เข้าสู่การเวลาและอวกาศปิ้งรับสารอาหาร 10,000 ชนิดปิ้งรับสารอาหาร 10,000 ชนิดเสียงบีบอดังอย่างต่อเนื่องในหูของเขาและหวังหอยานก็รู้สึกเป็นครั้งแรกถึงความร่ำรวยในชั่วข้ามคืนเนื่องจากปรมาจารย์ปีศาจคนนี้แข็งแกร่งมากเขาจึงต้องย่อยมันสักพักและแม้แต่หวังหอยานก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับสารอาหารไปมากขนาดไหนเขาปิดเสียงบีบอชั่วคราวและค้นหาต่อไปในวงแหวนอวกาศในเวลานี้ส่วนที่ลึกที่สุดของโลกปีศาจทันใดนั้นโคมไฟวิญญาณก็ระเบิดงานใหญ่ไม่ดีโคมไฟวิญญาณของเจ้าปีศาจสัญญาพังเสียงอันคมชัดแผ่ออกไปสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้มีอำนาจในโลกปีศาจจอมมารแห่งคำสัญญาล่มสลายแล้วเป็นไปได้ยังไงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเซียนจุนแม้ว่าจะเหลือเพียงแสงวิญญาณที่เหลืออยู่แต่เขาก็ไม่ล้มลงง่ายๆหรอกมันอาจจะเป็นข้อบกพร่องในรูปแบบครั้งนี้ถูกค้นพบโดยพลังอันยิ่งใหญ่แห่งความอมตะในห้องโถงแห่งหนึ่งร่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในหมอกวิเศษยังคงพึมพำใบหน้าของเขาแสดงสีหน้าประหลาดใจอย่างมากหวังหอยันถอดสถานที่จัดประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าที่ไร้ล้อมไปด้วยหมอกนางฟ้าและมาถึงบ้านไม้ที่สุดโทรมกลางสวนมองดูคำสั่งโบราณอย่างตื่นเต้นนี่คือสมบัติที่หลุดออกมาจากอนุสาวรีย์หินที่แตกหักซึ่งผนึกจอมอสูรแห่งสัญญาได้รับการวิเคราะห์ตามเวลาและสถานที่และได้รับคัมภีร์อมตะระดับบนสุดชื่อว่านหัวเทียนกงแม้แต่ผู้ดูแลสวนเวลาและพื้นที่ยังกล่าวว่าแบบฝึกหัดนี้มีพลังมากสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งสำหรับการฝึกฝนและยังสามารถใช้พลังที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อีกด้วยข้อบกพร่องด้านความงามคือเนื้อหาของแบบฝึกหัดไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิหอวู่อย่างไรก็ตามไม่ว่าอาณาจักรบนเช่นโลกอมตะและโลกปีศาจจะเป็นเช่นไรในถิ่นทุรกันดารอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันจักรพรรดิหอวู่ก็อยู่ในอาณาจักรสูงสุดแล้วและสามารถเดินไปด้านข้างได้หลังจากพิจารณามาบ้างแล้ววังหอยานเลือกที่จะฝึกซ้อมบางครั้งก็มีสวนอภิบาลที่ว่างเปล่าเขาสามารถไปสวรรค์และโลกทั้งใบและค้นหาเนื้อหาที่เหลือของหมื่นพลังโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องติดอยู่ที่จุดสูงสุดของจักรพรรดิหอวู่ในอนาคตลองฝึกดูก่อนหวังหอยันวางสิ่งอื่นไว้ชั่วคราวศึกษาว่านหัวเทียนกงด้วยกำลังทั้งหมดของเขาและฝึกฝนทีละขั้นตอนเนื่องจากก่อนหน้านี้ฉันกินผักและผลไม้ระดับฟ้าและส่วนเป็นจำนวนมากพลังการเพาะปลูกจำนวนมหาศาลจึงสะสมอยู่ในร่างกายของเขาเมื่อหวังหอยันเริ่มฝึกฝนอย่างเป็นทางการเขาพบว่าการฝึกฝนของเขาได้รับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วและทุกอย่างก็ผ่านไปบูมหวังเมียนเสร็จสิ้นการชำระล้างร่างกาย9ครั้งอย่างง่ายดายและเข้าสู่นักรบหนักคนแรกอย่างเป็นทางการน้อยกว่าชา1ถ้วยหวังเมียนทะลุผ่าน9ชั้นและก้าวเข้าสู่อาณาจักรนักรบเหนือนักศิลปะการต่อสู้ควบแน่นทะเลแห่งฉีในร่างกายของเขาเปล่งออร่าที่แข็งแกร่งกว่าระดับเดียวกันเขายังคงย่อยพลังการฝึกฝนที่ค้างอยู่ในร่างกายของเขาและการฝึกฝนของเขาก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีนักศิลปะการต่อสู้ระดับ1ทหารระดับที่2ไม่ได้หยุดจนถึงจุดสูงสุดของนักศิลปะการต่อสู้มันคู่ควรกับหมื่นทักษะสวรรค์เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดฉันได้ทำให้ร่างกายของฉันแข็งแกร่งขึ้น9ครั้งและการปรับปรุงแต่ละระดับต้องใช้ความแข็งแกร่งมากกว่า10เท่าของระดับเดียวกันฉันรู้สึกว่าฉันสามารถฆ่าวัวได้ร้อยตัวด้วยหมัดเดียวลืมไปซะวัวพวกนั้นน่าสงสารเกินไปฉันจะไม่ทุบตีพวกมันอีกต่อไปหวังหอยานลุกขึ้นยืนปรับตัวเข้ากับพลังที่พุ่งสูงขึ้นพลังการเพาะปลูกที่ค้างอยู่ในร่างกายของเขามีมากหากวางไว้บนแท้งฮูโอก็จะเพียงพอสำหรับเขาที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นคิงWUแต่ตอนนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับแวงยานที่จะขึ้นสู่จุดสุดยอดของนักศิลปะการต่อสู้พลังการซ่อมแซมในร่างกายหมดไปถึงเวลาปลูกผลไม้ใหม่หวังหอยานหยิบเมล็ดทองคำขนาดเท่าหัวแม่มือออกมา5เมล็ดนี่คือเมล็ดน้ำอมฤตที่พบในวงแหวนอวกาศเมื่อเขาได้รับสวนแห่งกันเวลาและอวกาศครั้งแรกหวังหอยานได้รับเมล็ดพันธุ์ผักและผลไม้ธรรมดาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสามารถเพิ่มพลังการเพาะปลูกได้เท่านั้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่คงจะแตกต่างออกไปถ้ามีเมล็ดยาครอบจักรวาลผู้อภิบาลแห่งการเวลาและอวกาศสามารถเสริมสร้างบทบาทของตนเองได้และมีโอกาสที่พวกเขาจะกลายพันธุ์และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์วิญญาณใหม่ล่าสุดตัวอย่างเช่นบทบาทของย่าวิญญาณเลือดคือการรักษาอาการบาดเจ็บจากนั้นหลังจากได้รับการฝึกฝนผ่านการเวลาและพื้นที่ผลการรักษาจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเป็นอย่างน้อยและหลังจากรับประทานแล้วจะสามารถเพิ่มพลังชีวิตของผู้ฝึกหัดได้อย่างมากดังนั้นนอกจากความต้องการสารอาหารแล้วยังต้องการเมล็ดพันธุ์ทางวิญญาณพิเศษที่หลากหลายอีกด้วยตัวเร็วๆวังหอยานปลูกเมล็ดน้ำอมฤตทั้ง5ชนิดที่แตกต่างกันนี้ในสวนโดยแยกจากกัน3เมตรจากนั้นตรวจสอบปริมาณสารอาหารที่เก็บไว้ทั้งหมด135ล้านแต้มสารอาหารหวังหอยันมองดูแถวตัวเลขสีทองในสายตาของเขาและอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าด้วยความเย็น
ลังจากเริ่มต้นเส้นทางแห่งการฝึกฝนเขาได้ค้นพบพลังงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแต่ละอาณาจักรในการปรับปรุงและเขายังคำนวณสารอาหารที่สัตว์ป่าในแต่ละอาณาจักรสามารถให้ได้135ล้านแต้มสารอาหารซึ่งเทียบเท่ากับจะพรออาการต่อสู้แต่หลังจากเซอร์ไพรส์สั้นๆหวังหอยานก็เศร้าเล็กน้อยปรมาจารย์ปีศาจที่เขากำจัดออกไปนั้นเหนือกว่าแดนสวรรค์และด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถให้สารอาหารได้มากกว่า100ล้านสารอาหารเท่านั้นซึ่งน้อยเกินไปบางทีมันอาจเป็นเพียงวิญญาณที่เหลืออยู่ดังนั้นจึงมีสารอาหารอยู่ในนั้นไม่มากนักหวังหอยานคิดในใจและเริ่มระดมสารอาหารที่สม่ำเสมอและเทลงในเมล็ดน้ำอมฤตสีทองแครกต้นกล้าโผล่ขึ้นมาจากดินและเติบโตได้สูง1เมตรด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเปรียบเสมือนกรงเล็บมังกรทำให้ผู้คนรู้สึกถึงพลังที่มีชีวิตอยู่นับพันปีว้าวดอกไม้เพียงดอกเดียวบนยอดต้นไม้ก็บานสะพรั่งและมีเสียงน้ำดังกึกก้องกลิ่นไอแห่งสวรรค์และโลกที่มีรัศมีหลายพันไมล์ถูกดึงออกมาทันทีและทั้งหมดก็ไหลเข้าสู่กระดูกดอกไม้ทำให้มันเกิดผลสีทองเข้มขนาดเท่ากำปั้นปกคลุมไปด้วยเส้นสีม่วงทองที่ซับซ้อนบนพื้นผิวผลไม้ที่ปลูกด้วยสารอาหาร10ล้านแต้มมีผลอย่างไรแวงมีเอาคิดด้วยความพยายามที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สีทองเข้มชื่อสีมหาสนิททองคำเกรดต่ำกว่าฟังก์ชันหลังจากรับประทานอาหารมันจะควบแน่นเครื่องหมายสีมหาสนิทสีทองในร่างกายเปลี่ยนร่างกายให้เป็นสีมหาสนิทสีทองและใช้ร่างกายเพียงอย่างเดียวเพื่อปราบปราม W U ซุนและต่อสู้กับ W U เฉิงนี่คือข้อความแนะนำที่หวังหอยานเห็นสวัสดีเขาอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆและกินผลสีมหาสนิทสีทองใน2หรือ2วินาทีและมีพลังแห่งการฝึกฝนอันยิ่งใหญ่ในร่างกายของเขาทันทีบูมแวงยานได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น W U Ling First Heavy และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและในไม่ช้าก็มาถึงจุดสูงสุดของ W U Lingแม้ว่าผลเนื้อสีทองจะเป็นผลไม้ทางจิตวิญญาณพิเศษระดับล่างของโลกแต่ก็มีพลังอันสง่างามแต่การปรับปรุงการฝึกฝนเป็นเพียงผลข้างเคียงเท่านั้นด้วยพลังของผลไม้กลั่นของหวังหมิงทุกคนทำเสียงเหมือนถั่วทอดและในพริบตาเดียวเขาก็สูงขึ้น10เซนติเมตรร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นและร่างกายของเขาก็มีพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็สามารถฉีกความว่างเปล่าได้สีมหาสนิททองคำต้าชิงอหวังหอยันรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ในร่างกายของเขาและเขามีความรู้สึกอันทรงพลังในการถือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และเลือกดวงดาวแม้ว่าระดับพลังยุทธของเขาจะไม่สูงแต่เขายังสามารถพึ่งพาร่างกายของเขาให้แข็งแกร่งและแข็งแกร่งได้จากนั้นเขามองไปที่เมล็ดอีก4เมล็ดที่เหลือสีหน้าของความคาดหวังดูรุนแรงยิ่งขึ้นแวงยันพบเมล็ดน้ำอมฤตสีทองทั้งหมด5เมล็ดในวงแหวนมิติของเฟ้งมายวนเมล็ดแรกปลูกต้นผลไม้สีมหาสนิทสีทองฉันไม่รู้ว่าอีก4เมล็ดที่เหลือสามารถปลูกอะไรได้บ้างตามลำดับทำไม่ได้คุณปลูกนางฟ้าได้หรอหวังหอยานพูดติดตลกครึ่งๆกลางๆแม้จะคาดหวังเพียงเล็กน้อยเขารีบขุดเมล็ดที่ฝังอยู่ในดินออกมาและใช้ฟังก์ชันเสริมของเวลาและพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างระมัดระวัง3เมล็ดแรกนั้นด้อยกว่าเท่านั้นประเภทที่1เรียกว่าผลศักดิ์สิทธิ์แห่งความมีอายุยืนยาวหลังจากรับไปแล้วผู้ฝึกตนที่อยู่ต่ำกว่า WU เสร็จสามารถเพิ่มอายุขัยของพวกเขาได้ 3,000 ปีแต่หากผู้ฝึกหัดที่อยู่เหนือ WU เฉิงยึดถือผลที่ได้จะลดลงอย่างมากชนิดที่2เรียกว่าผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ไร้มลทินหลังจากรับไปแล้วคุณจะได้รับร่างกายไร้มลทินที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการฝึกฝนได้สำหรับแวงยานร่างกายที่ไร้มลทินนั้นมีความหมายเพียงเล็กน้อยเขาอาศัยผลไม้ที่ปลูกในเวลาและสถานที่เป็นหลักเพื่อปรับปรุงการเพาะปลูกของเขาไม่มีสิ่งเจือปนอยู่ในนั้นและเทียบเท่ากับไม่มีปัญหาคอขวดและความเร็วในการปรับปรุงก็เร็วมากประเภทที่3เรียกว่าเทียงเซียนเฉิงกูโอหลังจากรับประทานแล้วร่างกายของบุคคลทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากโดยส่งกลิ่นหอมสดชื่นไปตลอดชีวิตและปีศาจก็ไม่เกิดผลไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุยืนยาวและผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่บูดบึ้งมีความหมายสำหรับฉันเพียงเล็กน้อยแต่สามารถปลูกได้ขายได้ในราคาสูงและแลกเปลี่ยนเป็นสมบัติที่สามารถแปลงเป็นสารอาหารจำนวนมากได้สำหรับผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่หอมสวรรค์ฉันเป็นผู้ชายฉันต้องการกลิ่นหอมอะไรอย่างไรก็ตามผู้ปลูกฝังหญิงที่มีระดับการฝึกฝนที่สูงมากน่าจะชอบมันมากและสามารถขายได้ในราคาที่สูงแวงยานมีศักยภาพที่จะเป็นนักธุรกิจที่ทำกำไรและได้เริ่มเตรียมแผนในอนาคตแล้วเขาเพ่งความสนใจไปที่เมล็ดทองคำสุดท้ายในสายตาของสายตาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏออกมาชื่อการจุติของผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เกรดสูงสุดของสวรรค์ฟังก์ชันผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่จุติเป็นร่างแต่งสามารถหล่อเลี้ยงอวตารของจุดสูงสุดของปราการต่อสู้ด้วยพรสวรรค์3ประเภทการกระทำของพระเจ้าดวงตาที่ทำลายความว่างเปล่าและระยะธรรมะแห่งสวรรค์สืบทอดพรสวรรค์ทั้ง3และพลังแห่งการฝึกฝนบางส่วนการบริโภคสารอาหาร50ล้านแต้มแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะปลูกนางฟ้าแต่อวตารของจุดสูงสุดของปราการต่อสู้ที่มีความสามารถอันทรงพลัง3ประการและพลังเหนือธรรมชาติสามารถมีบทบาทสำคัญได้จากนี้ไปโคลนจะเดินออกไปข้างนอกมองหาเมล็ดวิญญาณที่แปลกประหลาดและสะสมสารอาหารมากขึ้นตามทางตัวหลักตั้งอยู่ในชนบทแห่งการเวลาและอวกาศและยังคงรับบทเป็นราชาที่แท้จริงหวางเมี่ยววอที่ลึกลับและไม่อาจคาดเดาได้หวังหอยานเก็บข้อความในสายตาของเขาและยิ้มที่มุมปากของเขาเขาได้ปลูกเมล็ด4เมล็ดในดินอภิบาลอีกครั้งระดมสารอาหารจำนวนมากและรดน้ำเมล็ดอย่างต่อเนื่องรังสี4สีที่มีสีต่างกันพุ่งออกมาจากพื้นโลกและท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆมงคลซึ่งมองเห็นได้ไกลหลายพันไมล์บูมออร่าสวรรค์และดินจำนวนมากถูกดึงและกลายเป็นอาหารบำรุงของเมล็ดทั้ง4กระตุ้นให้พวกมันงอกเติบโตบานสะพรั่งและออกผลเร็วขึ้นเมื่อการมองเห็นโดยรอบหายไปหวังหอยันก็มองไปที่ผลไม้ขนาดเท่ากำปั้นทั้ง4ชิ้นและดวงตาของเขาก็ประหลาดใจก่อนจากนั้นจึงปวดเนื้อ
ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ของฉางชะออง W ยูกุยและเทียงเซียงกินสารอาหารถึง10ล้านสารอาหารผลไม้ศักดิ์สิทธิ์จุติที่มีอันดับสูงสุดใช้คะแนน50ล้านแต้มน้อยกว่า1วันสารอาหาร135ล้านแต้มเหลือเพียง45ล้านแต้มซึ่งทำให้หวังเมี่ยววอรู้สึกเจ็บปวดจากการรวยไปสู่ล้มละลายครึ่งก้าวผลไม้ศักดิ์สิทธิ์อีก3ผลถูกวางไว้ทั่วคราวก่อนอื่นให้พยายามแปลงร่างเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนเวงยาโลภการจุติของ W ยูเฉิงพิกมาเป็นเวลานานหลังจากล้างมือด้วยพิธีกรรมแล้วเขาก็หยิบผลไม้ศักดิ์สิทธิ์จุติขึ้นมาแล้วกัดมันลงไปพลังอันสง่างามสั่นไหวในร่างกายหวังหอยานมีความรู้สึกแตกแยกแต่ระยะเวลาของความเจ็บปวดนั้นสั้นมากเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็พบร่างที่เหมือนกับเขายืนอยู่ตรงหน้าเขาทุกประการดวงตาที่จุติเป็นมนุษย์ปิดสนิทปล่อยลมหายใจแรงๆขณะที่หวังหอยานควบคุมอวตารด้วยจิตใจของเขาฝ่ายหลังก็เปิดตาของเขาทันทีทำให้เขารู้สึกว่าถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งแปลกมากในครั้งต่อไปแวงยานเปิดหน้าจอหมื่นอาณาจักรเขายอมรับผลประโยชน์ของเฟิงมู่หยวนดังนั้นเขาจึงต้องการช่วยตามมหานางฟ้าไปว่าโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามแวงยานค้นหารูปภาพนับไม่ถ้วนมาเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถมองเห็นภาพที่คล้ายกับภาพบุคคลได้ดังนั้นเขาจึงทำได้แค่พักไว้สักพักและเริ่มคุ้นเคยกับการจุติเป็นมนุษย์ห่างจากสวนไทม์แอนด์สเปซเมดิซีนการ์เด้น 3,000 ไมล์มีร่างหลายสิบคนยืนอยู่หน้าห้องโถงจงเหมินอันยิ่งใหญ่มองเข้าไปในภูเขาอันห่างไกลที่ทอดยาวหลายพันไมล์ท่านเจ้าสำนักวันนี้ในเทือกเขาลี่โหยมีนิมิตที่ทำให้โลกแตกอยู่บ่อยครั้งมีสมบัติอะไรบ้างไหมหัวหน้าสำนักนี่อาจเป็นการผจญภัยของสำนักเทียนนานของเราผู้ฝึกปฏิบัติรอบข้างต่างก็แสดงความคิดเห็นของตนสวรรค์ลงมาจากท้องฟ้าคฤหาสน์ถ้ำโบราณปรากฏขึ้นหรือวัสดุจากสวรรค์และสมบัติของโลกเติบโตเต็มที่หรือมีผู้มีอำนาจเหนือปราดการต่อสู้ที่จะจากไปชายชราคิ้วขาวยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนกล่าวบุคคลนี้ชื่อหลี่โหยเว่ยหลอดคนปัจจุบันของนิกายเทียนหนานผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งในด้านสว่างของดินแดนใหญ่เทียนหนานได้ทะลุผ่านจุดสูงสุดของหอวู่หวงมาหลายปีแล้วในถิ่นธุรกันดารอันยิ่งใหญ่มี9อาณาจักรของนักศิลปะการต่อสู้นักศิลปะการต่อสู้ปรมาจารย์การต่อสู้วิญญาณการต่อสู้ราชาการต่อสู้จักรพรรดิการต่อสู้อู่ซุนฮูเซิงและอู่ตี้ก่อนที่จะกลายเป็นอมตะยอดเขาหอวู่หวงไม่ได้สูงส่งแต่มีความแข็งแกร่งมากอยู่แล้วนักบุญมาร์กซิยาลอนี่ไม่น่าเป็นไปได้เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขตเทียนหนานของเรานั้นธรรมดามาตลอดเราไม่มีแม้แต่ปรมาจารย์การต่อสู้ดังนั้นมาเที่ยวเซนจะปรากฏได้อย่างไรผู้อาวุโสของอาณาจักรหอวู่หวงหลายคนของสำนักสวรรค์ใต้สายหัวไปดูไม่รู้เรื่องเหรอหลังจากที่หลี่โหยเว่ยพูดจบเขาก็เป็นผู้นำขึ้นไปบนท้องฟ้าผู้เฒ่าหอวู่หวงหลายสิบคนที่อยู่ข้างหลังเขาต่างมองหน้ากันและพวกเขาก็ติดตามไปแต่ตอนนั้นเองทันใดนั้นดวงตาขนาดใหญ่คู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือภูเขาลิโยโดยมีรูม่านตาคู่สีน้ำเงินและสีทองราวกับดวงอาทิตย์ที่ร้อนระอุแขวนอยู่บนท้องฟ้ามองลงมาบนพื้นโลกอย่างเฉยเมยกระแสน้ำออร่าที่น่าสะพรึงกลัวพัดออกไปและในไม่ช้าก็แผ่ขยายออกไปหลายพันไมล์ลิโยเว่ยผู้เพิ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ารอให้จักรพรรดิรออันนักรบหลายสิบคนถูกคลื่นอากาศพัดพาหลังจากส่งเสียงร้องอุ้ยพวกเขาก็ตกลงมาจากท้องฟ้าทีละคนอูอูเซิงผู้อาวุโสคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะหายใจฉันบอกว่าตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะปรากฏมาเที่ยวเซนแต่ตอนนี้คนที่แข็งแกร่งเช่นนี้ปรากฏตัวขึ้นจริงๆซึ่งทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยที่แก้มเขาเป็นปราดการต่อสู้ที่ปลุกพรสวรรค์และพลังเหนือธรรมชาติของเขาเมื่อมองดูที่ถิ่นธุรกันดารอันยิ่งใหญ่เขาควรจะปรากฏตัวที่แข็งแกร่งเช่นกันปรมาจารย์สำนักลี่ยูเว่ยพูดด้วยความตกใจแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจยิ่งกว่านั้นคือดวงตากลมโตที่มีรูม่านตาหนักหันไปทางสำนักสวรรค์ใต้ทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาเย็นชาช่วงเวลาถัดไปมีคลื่นน้ำอยู่ในความว่างเปล่าข้างหน้าร่างสูงสวมหน้ากากสีทองก้าวออกมาแม้ว่าการจุติของแวงยานจะทำให้รัศมีส่วนใหญ่ของเขาลดลงแต่เขาก็ยังทำให้ลี่ยูเว่ยและจักรพรรดิผู้มีอำนาจอื่นๆเงียบลงลาก่อนเพื่อพบอาจารย์อูเซิงทุกคนนมัสการอย่างแน่วแน่ด้วยเสียงอันดังอวตารของแวงยานมองไปที่ลี่ยูเว่ยและคนอื่นๆแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อภูเขาลี่โยคุ้นเคยกับพลังของการจุติเป็นมนุษย์เขาได้รู้จักกับการกระทำของพระเจ้าก่อนและพบว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายและเดินทางได้หลายพันไมล์ในความคิดเดียวในแง่ของความเร็วแม้แต่จักรพรรดิหอวู่ก็ยังไม่ดีเท่าเขาจากนั้นแวงยานก็คุ้นเคยกับ Eye of the Void และ Damachi of the Sky แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ Eye of Breaking Void เพื่อสแกนสภาพแวดล้อมพื้นที่อันกว้างใหญ่ของเทียนหนานที่มีรัศมีนับแสนไมล์ก็สามารถมองเห็นได้อย่างเต็มที่ลี่ยูเว่ยที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่ใกล้ๆและคนอื่นๆดึงดูดความสนใจของแวงยานตามธรรมชาติฉันไม่รู้ว่านิกายนี้มีวิญญาณสายพันธุ์พิเศษหรือไม่ถ้ามีแน่นอนว่ายิ่งมากก็ยิ่งดีหวังหอยานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งร่างกายและจิตใจของเขาจากนั้นมองไปที่หลี่โหยเว่ยและคนอื่นๆที่ตัวสั่นแล้วถามว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนและคุณเป็นใครจักรพรรดิหลี่โหยเว่ยตอบทันทีจงกลับไปหาบรรพบุรุษรุ่นก่อนนี่คือนิกายเทียนหนานแห่งเขตเทียนหนานและจักรพรรดิหลี่โหยเว่ยร่วมสมัยอยู่ข้างใต้คนเหล่านี้คือผู้อาวุโสของนิกายของเรารุ่งเรืองมีแนวโน้มชื่อดีหวังเมียนจุติกล่าวผู้อาวุโสเรียกฉันว่าพลัมตัวน้อยก็ได้หลี่โหยเว่ยไม่กล้าที่จะยืนหยัดต่อหน้า W ยูเฉิงมิฉะนั้นเมื่ออาจารย์อารมณ์เสียการตบเพียงครั้งเดียวก็สามารถตบเทียนหนานจงทั้งหมดได้และในขณะเดียวกันความคิดของเขาก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยคาดเดาว่าผู้ใหญ่คนนี้จะทำอะไรคุณมีข่าวเกี่ยวกับเมล็ดน้ำอมฤตพิเศษบ้างไหมเพื่อประหยัดเวลาแวงยานได้ระบุความตั้งใจของเขาโดยตรง
ผู้ใหญ่คนนี้สามารถถามคนที่เหมาะสมได้สำนักเทียนนานของเราดำเนินธุรกิจหลักในการฝึกฝนยาอายุวัฒนะมียาอายุวัฒนะมากกว่า 3,000 รายการในนั้นและยังมีเอกสารที่บันทึกเทียนนานหลัก 10 สายพันธุ์ซึ่งสามารถให้ได้ถึงคุณลี่ยูเว่ยแนะนำอย่างตื่นเต้นทันทีที่เขาได้ยินว่าเซียนนักสู้อาวุโสคนนี้ต้องการเมล็ดน้ำอมฤตเขาก็รู้ว่าเทียนนานจงมีโอกาสเวงยานแสดงความพึงพอใจต่อทัศนคติของลี่ยูเว่ยหลังจากนั้นครู่หนึ่งคนกลุ่มหนึ่งมาถึงที่ห้องโถงเทียนนานจงไข่กลผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ถูกเปิดออกทันทีและสาวกจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกไม่ต้องพูดถึงว่าแมลงวันไม่สามารถเข้าไปได้และแม้แต่อากาศก็ถูกอพยพออกไปซึ่งทำให้หายใจไม่ออกเวงเมียนหยิบม้วนหนังสือและดูบันทึกของวิญญาณหลักทั้ง10สายพันธุ์ทางตอนใต้ของท้องฟ้าแสดงความประหลาดใจเดิมทีคิดว่าเมล็ดวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ทั้ง10นั้นเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์ชั้นยอดของโลกแต่โดยไม่คาดคิดพวกมันทั้งหมดล้วนเป็นเกรดต่ำซึ่งกระตุ้นความสนใจของเขามีเมล็ดพันธุ์วิญญาณระดับสวรรค์ที่แท้จริงในสวรรค์ทางใต้หรือไม่หวังเมียนพูดอย่างสงสัยก่อนสงครามทำลายล้างดินแดนทางใต้ที่ยิ่งใหญ่ค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองและยังมีมหาอำนาจ WU ซุนจำนวนมากและแม้แต่ WU เฉิงก็มีจำนวนหนึ่งดังนั้นเมล็ดพันธุ์วิญญาณแห่งสวรรค์จึงได้รับการอบรมลี่ยูเว่ยเข้าใจความคิดของแวงยานและอธิบายเขาหยิบกล่องสมบัติออกมาจากแหวนจัดเก็บส่งมอบด้วยความเคารพและกล่าวว่าท่านเจ้าข้านี่คือหัวใจของสำนักเทียนนานของเราโปรดยอมรับมันด้วยหวังหอยานเปิดกล่องสมบัติและพบเมล็ดสีแดงเข้มเหี่ยวเฉาอยู่ในนั้นนี่คืออะไรหวังหอยานถามผลดาบทะเลแดงซึ่งเป็นหนึ่งใน10สายพันธุ์วิญญาณที่ดีที่สุดในทางใต้ของสวรรค์ว่ากันว่าได้ขัดเกลาผลดาบทะเลแดงที่โตเต็มที่ซึ่งสามารถเพิ่มความตั้งใจของดาบและมีโอกาสที่จะได้รับพลังเหนือธรรมชาติอันทรงพลังของเคนโดลีโยเว่ยอธิบายแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์วิญญาณของผลดาบที่หายแต่จิตวิญญาณที่มีอยู่ในนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าวัสดุและสมบัติจากสวรรค์ในระดับพื้นดินดังนั้นมันจึงมอบให้ฉันหวังหอยานเห็นความคิดของลีโยเว่ยจึงถามว่าเอลนาคุณต้องการอะไรฉันขอร้องให้คุณรับเทียนหนานจงของเราลีโยเว่ยคุกเข่าลงทันทีผู้เฒ่าหอวู่หวงเจียหลายสิบคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็คุกเข่าลงเช่นกันแม้ว่าไทแอนนันซองจะเป็นนิกายแรกของดินแดนเกรทไทแอนนันแต่ก็ฟังดูดีมากแต่ปรมาจารย์การต่อสู้ในดินแดนรอบนอกสามารถบทขยี้ทั้งนิกายได้มีปราชญ์การต่อสู้เป็นผู้สนับสนุนและไทแอนนันซองสามารถยืนหยัดและอยู่รอดได้ตลอดไปมันเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์วิญญาณระดับต่ำแห่งสวรรค์เท่านั้นยังไม่พอหวังหอยันโบกมือแล้วแอบพูดหากเป็นผลวิญญาณเกรดต่ำจากสวรรค์ที่สุกแล้วคุณยังสามารถพิจารณาได้นายท่านเข้าใจผิดแล้วเมล็ดพันธุ์วิญญาณของที่ไห่เจียงกูโอเป็นเพียงพิธีประชุมรุ่นน้องหมายความว่าต่อจากนี้ไปนิกายเทียนนานทั้งหมดจะเป็นของคุณลี่ยูเว่ยกัดฟันและตัดสินใจที่จะทำตามขั้นตอนนี้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าเทียนนานจงจะเป็นเพียงข้าราชบริพารแต่ก็ดีกว่าถูกทำลายโดยมหาอำนาจของภูมิภาคใหญ่อื่นๆเพื่อความจริงใจของคุณนักบุญคนนี้ไม่เต็มใจที่จะยอมรับการมีส่วนร่วมของคุณแต่ถ้าไม่มีอะไรสำคัญคุณต้องไม่รบกวนฉันเวงยานชี้ไปที่เทือกเขาลิโยและกล่าวเสริมเทือกเขาลิโยเป็นสำนักของฉันและไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ใช่ลี่ยูเว่ยพยักหน้าด้วยความเคารพหลังจากนั้นครู่หนึ่งหวังหอยันออกจากเทียนหนานจงด้วยมือของเขาบนหลังของเขาหากใครมองใกล้ๆจะพบว่านิ้วทั้ง10ของเขาถูกปกคลุมไปด้วยวงแหวนหลากสีต่างๆภายใต้แสงแดดจะหักเหแสงสีสันสดใสที่พราวหัวหน้านิกายคุณมอบเงินออม2ใน3ของนิกายให้กับผู้ใหญ่คนนั้นจริงๆแล้วเราจะทำอะไรได้ในอนาคตผู้อาวุโสหอวู่หวงคนหนึ่งกำลังเจ็บปวดง้อลี่ยูยืนขึ้นเพื่อยกมือของเขามองดูท้องฟ้าแข็งกระด้างและพูดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนิกายสวรรค์ทางใต้ของเราได้รับการสนับสนุนจากมาเที่ยวเศษและสิ่งที่สูญหายทั้งหมดสามารถนำกลับคืนมาจากศัตรูได้ท่านอธิการตื่นเถิดการฝึกฝนของคุณยังไม่ทะลุคุณยังเป็นจุดสูงสุดของมาเที่ยวเอ็มเพอเรอร์มาโดยตลอดในกรณีที่ปรมาจารย์อู๋เซิงไม่ลงมือเราก็ไม่ใช่ศัตรูของนิกายที่ไม่เป็นมิตรเหล่านั้นเลยผู้อาวุโสหอวู่หวงคนอื่นๆเตือนอย่างรวดเร็วใช่ลี่ยูเว่ยตบหัวและดุตัวเองที่สับสนและลืมขอให้แวงยานพัฒนาหากคุณไม่สามารถเป็นปรมาจารย์การต่อสู้ได้เขาไม่สามารถจัดการกับนิกายศัตรูได้ชื่อของลีโยเว่ยคนนี้ดีแต่ก็ดูงี่เง่านิดหน่อยเขาให้สมบัติมากมายแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรดีๆให้ฉันเลยอวตารของแวงยานกระซิบใส่หัวและแสดงพลังเหนือธรรมชาติที่มีความสามารถของเขาเมจิกแอคชั่นและกลับสู่เวลาและสถานที่ในพริบตาเขาหยิบสมบัติทั้งหมดในแหวนกักเก็บออกมายกเว้นเมล็ดน้ำอมฤตส่วนที่เหลือถูกบดขยี้โดยโดเมนอมตะจากนั้นจึงกลายเป็นสารอาหารทิ้งรับสารอาหาร 10,000 ชนิดทิ้งรับสารอาหาร 10,000 ชนิดมีเสียงเตือนหลายครั้งว่าแวงยานได้รับสารอาหารทั้งหมด 2.5 ล้านแต้มซึ่งทั้งหมดถูกเก็บไว้ในสวนจากนั้นมองไปที่เมล็ดของผลดาบที่ไห่อีกอย่างคืออย่างที่2อันดับแรกลองดูว่ามันทำงานอย่างไรหวังหอยานฝังเมล็ดของผลดาบที่ไห่ลงในดินใช้สารอาหาร10ล้านชนิดและประสบความสำเร็จในการปลูกต้นไม้โบราณสีเขียวเข้มสูงประมาณ2เมตรที่ด้านบนของต้นไม้คุณสามารถเห็นผลไม้สีแดงเพลิงรูปดาบพร้อมแสงดาบที่แวววาวพุ่งออกมาราวกับว่ามันสามารถฆ่าทุกสิ่งในโลกได้เจตนาดาบของผลดาบที่ไห่นั้นแข็งแกร่งกว่าที่บันทึกไว้ในเอกสารซึ่งดูเหมือนว่าจะเกิดจากการปรับปรุงผลของเวลาและสถานที่หวังเมียนรู้สึกประหลาดใจและหยิบผลไม้ด้วยมือเปล่าส่วนต้นไม้เขียวเข้มแก่นั้นก็ยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆไม้ผลที่ปลูกด้วยเมล็ดจิตวิญญาณพิเศษเช่นต้นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์จุติต้นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เทียนเซงอต้นผลดาบที่ไห่และอื่นๆหลังจากการเก็บเกี่ยวผลไม้ต้นไม้ก็ยังคงอยู่ที่นั่นใช้การรดน้ำที่มีสารอาหารคุณยังสามารถปลูกผลไม้ใหม่ได้แต่สำหรับหวังหอยานในระยะนี้ผลวิญญาณชนิดเดียวกัน1ผลก็เพียงพอแล้ว
เว้นแต่ว่าในอนาคตจะมีสารอาหารเพียงพอให้ผลิตเป็นจำนวนมากแล้วขายให้กับสวรรค์และโลกทำกำไรมหาศาลแวงยานมองไปที่ลิงกูโอที่นอนอยู่บนฝ่ามือของเขาและใช้ฟังก์ชันด้านข้างของ Time and Space เพื่ออ่านข้อมูลชื่อจี้ไห่เจียนกาวอเกรดต่ำกว่าฟังก์ชันหลังจากกินมาแล้วคุณจะได้รับเจตนาดาบที่ไห่ที่สมบูรณ์โดยควบแน่นดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไห่กึ่งกายภาพซึ่งทรงพลังเท่ากับอาวุธวิญญาณระดับล่างของโลกหวังหอยานค้นพบว่าผลของผลดาบที่ไห่นั้นแข็งแกร่งกว่าในบันทึกโบราณมากและยังมีหน้าที่ในการควบแน่นดาบศักดิ์สิทธิ์กึ่งกายภาพอีกด้วยรีบกินเลยบูมเจตนาดาบที่พลุ่งพล่านสร้างความหายนะในร่างกายของเขาแต่เขาถูกระงับดูดซับและขัดเกลาโดยแวงยานทันทีเมื่อเขาลุกขึ้นอีกครั้งร่างกายของเขาก็ปล่อยเจตนาดาบสีแดงอันแหลมคมออกมาชี้ให้เห็นพลังงานดาบสีแดงแยกภูเขาที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ได้อย่างง่ายดายพลังดีหวังหอยานรู้สึกประหลาดใจหลังจากรับผลศักดิ์สิทธิ์จุติมาฐานการฝึกฝนร่างกายก็ทะลุจากจุดสูงสุดของจิตวิญญาณการต่อสู้ไปจนถึงชั้นที่6ของราชาแห่งศิลปะการต่อสู้หลังจากกินผลดาบที่ไห่เขาก็ทะลุไปถึงจุดสูงสุดของ King W หากเขาใช้พลังเวทมนต์ของดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไห่แม้แต่จักรพรรดิ W ก็สามารถสังหารได้ด้วยดาบเล่มเดียวแต่หลังจากขัดเกลาผลดาบที่ไห่แล้วพลังเหนือธรรมชาติของเคนโดไม่ได้เป็นเพียงคุณประโยชน์เท่านั้นขณะที่หวังหอยันตรวจปล่อยต้นกำเนิดของเจตนาดาบในร่างกายของเขาดาบยาวสีแดงทองก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าระเบิดพลังอันทรงพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไห่ซึ่งควบแน่นไปด้วยต้นกำเนิดของผลดาบที่ไห่เป็นเพียงสถานะกึ่งกายภาพแต่ก็เทียบเท่ากับอาวุธจิตวิญญาณระดับต่ำด้วยและมันถูกใช้งานโดยร่างโคลนเวงยานมอบดาบศักดิ์สิทธิ์สกาเลซีให้กับร่างโคลนเนื้อหาหลักตั้งอยู่ในชนบทแห่งการเวลาและอวกาศโดยไม่มีดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไห่อวตารกำลังเดินออกไปข้างนอกโดยมีดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างๆเขาควบคู่ไปกับพรสวรรค์หลัก3ประการของเขาเองและพลังเหนือธรรมชาติเขาสามารถเดินไปด้านข้างในอาณาจักรแห่งมาเทียวเซนในเวลานี้ร่างโคลนของเวงยานมองไปไกลฉันเห็นปรมาจารย์นิกายลี่ยูเว่ยบินมาคนเดียวโดยยังคงพึมพำอะไรบางอย่างในปากของเขาดูเหมือนว่าจะมาที่นี่เพื่อค้นหาวิธีบุกทะลวง W ซุนเวงยานดาวความคิดของลี่ยูเว่ยสำหรับเขาแล้วการช่วยเหลือลี่ยูเว่ยซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดของ W ห่วงฝ่าฟัน W ซุนไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากตราบใดที่เขาสามารถกินผลไม้ฝ่ายวิญญาณที่ปลูกในเวลาและอวกาศได้แต่ก่อนอื่นเราต้องดูความจริงใจและทัศนคติของหลี่โยเว่ยก่อนห่างจากเทือกเขาอันเงียบสงบลี่ยูเว่ยบินอย่างประมาฉันหวังว่าบรรพบุรุษของฉันจะอวยพรฉันด้วยการแล่นเรือที่ราบรื่นได้รับคะแนนจากปรมาจารย์ W เฉิงและบุกทะลวงอาณาจักร W ซุนได้อย่างราบรื่นลี่โยเว่ยยังคงพึมพำคุกเข่าลงบนพื้นเป็นครั้งคราวโค้งคำนับขึ้นฟ้า3ครั้งแล้วเดินทางต่อไปอภิบาลเวลาและพื้นที่หวังหอยันมองดูฉากนี้และอดไม่ได้ที่จะกระตุกปากของเขาเดิมทีด้วยฐานการฝึกฝนบนยอดเขาหอวู่หวงของหลี่โยเว่ยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงเทือกเขาลี่โยซึ่งอยู่ห่างจากเทียนหนานจง 3,000 ไมล์แต่ลี่ยูเว่ยคุกเข่าและบูชาและไปไม่ถึงเทือกเขาลี่โยจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินจูเนียลี่โยเว่ยโปรดพบอาจารย์อูเซิงลี่ยูเว่ยคุกเข่าอยู่นอกภูเขาและโค้งคำนับอย่างเคร่งครัดเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่พบว่าปรมาจารย์หอวู่เซิงสวมหน้ากากทองคำยืนอยู่ในอากาศและมองไปอย่างเงียบมาที่นี่ทำไมหวังเมียนจุติสวมหน้ากากถามผู้น้อยฉันอยากถามผู้ใหญ่ว่าจะฝ่าฟันอูจุนได้อย่างไรลี่ยูเว่ยลังเลและรวบรวมความกล้าเพื่อพูดความตั้งใจของเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหอยานก็แอบพูดเช่นนั้นกลายเป็นเพียงการฝ่าฟันวิธีการของอูจุนจริงๆแล้วปัญหาของคุณง่ายมากและสามารถแก้ไขได้ด้วยการรับประทานอาหารหวังหอยานกล่าวอย่างใจเย็นเขาตัดสินใจที่จะปลูกฝังโคศกที่เชื่อถือได้ทัศนคติของลี่ยูเว่ยก็ไม่เลวถือได้ว่าเป็นอะไรลี่ยูเว่ยตกตะลึงเมื่อเขาได้ยินอวตารของแวงยานถ้าอยากช่วยคนทะลุขอบเขตโดยทั่วไปไม่ควรวัดชีพจรก่อนเช็คสภาพร่างกายแล้วดูว่ากำลังฝึกท่าไหนอยู่มีอะไรผิดปกติจะจ่ายยาให้ถูกวิธีสะดวกไหมทำไมท่านอาจารย์หอวู่เซิงถึงกินข้าวล่ะโอ้ฉันเข้าใจแล้วคือการได้กินยาเม็ดสลายคุณภาพสูงลี่โยเว่ยแสดงสีหน้าตกตะลึงปิดท้ายสติปัญญาและความกล้าหาญของเขาในอากาศและรู้สึกตื่นเต้นทันทีน้ำอมฤตที่ช่วยให้จักรพรรดิหอวู่สามารถทะลวงผ่านหอวู่ซุงได้อย่างน้อยก็ยาทำลายอาณาจักรระดับสูงอย่างไรก็ตามฉันเห็นหวังหมิงจุติวางตะกร้ามะเขือเทศลงบนพื้นและพูดว่ากินสิคุณจะบุกทะลวงอูซุนได้หลังจากที่คุณกินมะเขือเทศตะกร้าเสร็จแล้วทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นอวตารของแวงยานก็จากไปแล้วลี่โยเว่ยก้มศีรษะลงด้วยความงุนงงและพบว่าตะกร้ามะเขือเทศมีขนาดใหญ่สีแดงสดใสและสดใสอย่างไรก็ตามลี่โยเว่ยมองไปที่พวกเขาแต่เขายุ่งเล็กน้อยนี่ไม่ใช่แค่ผักและผลไม้ธรรมดาเหรอหากคุณสามารถฝ่าฟันผ่านสิ่งนี้ไปได้ทุกคนในเกรทวิลเดอร์เนสจะไม่เป็นเหมือนมังกรทุกคนคือ W ห่วง W ซุนใช่ไหมถือไม่ถูกลี่โยเว่ยหยิบมะเขือเทศขึ้นมาและพบว่าพลังงานทางจิตวิญญาณที่มีอยู่ในนั้นอุดมสมบูรณ์และบริสุทธิ์ซึ่งเทียบได้กับผลทางจิตวิญญาณระดับสูงของเวทีลึกลับยังไงก็ตามปรมาจารย์หอวู่เซิงให้มาลองทำดูสิลี่โยเว่ยหยิบผ้าพันคอไหมสีชมพูออกมาจากเอวของเขาด้วยความรู้สึกถึงพิธีกรรมเช็ดมะเขือเทศให้สะอาดลอกเปลือกออกแล้วกัดสดและฉ่ำนี่เป็นความประทับใจครั้งแรกของลี่ยูเว่ยจากนั้นพลังอันแข็งแกร่งของการฝึกฝนก็สลายไปในร่างกายและการฝึกฝนที่หยุดนิ่งมานานหลายปีก็เพิกเฉยต่อปัญหาคอขวดและได้รับการปรับปรุงแม้จะยังอยู่ห่างจากอูซุนแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามะเขือเทศเหล่านี้มีประโยชน์พระเจ้าของฉัน
นี่ยูเว่ยจ้องไปที่ตะกร้ามะเขือเทศเขาไม่สามารถแม้แต่จะเช็ดทำความสะอาดได้เขาไม่แม้แต่จะลอกเปลือกออกและเริ่มกินเมื่อเขากินมะเขือเทศหนึ่งตะกร้าลมหายใจอันสง่างามก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าควบแน่นปีศาจขนาดยักษ์ระหว่างท้องฟ้ากับโลกและกระจายไปตามสายลมแฟกเซียงวอยฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นดับบลิวยูซุนจริงๆลีโยเว่ยยืนขึ้นน้ำตาไหลอาบหน้าด้วยความตื่นเต้นพันธนาการที่ติดอยู่กับเขามานานหลายปีเขาทะลุผ่านได้อย่างน่าขบขันและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงอารมณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้านหนึ่งท้องฟ้าเหนือเทียนหนานจงหรือวิญญาณลำใหญ่พุ่งขึ้นไปในอากาศปล่อยคลื่นกระแทกจำนวนนับไม่ถ้วนต้นไม้โบราณที่สูงตระหง่านด้านล่างร่วงหล่นลงมาเป็นชิ้นๆและผู้ฝึกหัดหลายคนได้รับบาดเจ็บใครกล้ามาที่เทียนหนานจงของเราอย่างอวดดีผู้อาวุโสของสำนักสวรรค์ใต้ปล่อยลมหายใจ8เท่าของจักรพรรดิหอวูสร้างเสถียรภาพให้กับค่ายฐานของนิกายและจ้องมองไปที่รือวิญญาณขนาดใหญ่อย่างเย็นชาทำไมคุณถึงไม่รู้จักชายชราด้วยซ้ำเสียงเก่าที่เย่อหยิ่งดังมาจากรือวิญญาณทำให้หูหนวกหลังจากนั้นทันทีมีร่าง3ร่างปรากฏขึ้นบนรือวิญญาณมองลงไปที่เทียนหนานจงทั้งหมดอย่างไม่แยแสและปล่อยลมหายใจจากยอดเขาหอวูหวงนิกายซินหลัวยังมีจักรพรรออาการต่อสู้ขั้นสูงสุดที่ไม่คุ้นเคยอีก2คนซึ่งดูเหมือนจะมาจากนอกอาณาเขตเมื่อมองดูลมหายใจของทะเลที่แผ่ออกมาจากพวกเขามันมาจากบริเวณพลิกผันทะเลขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกันหรือเปล่าการแสดงออกของผู้อาวุโสของสำนักสวรรค์ใต้จมลงและเขามองไปที่ปรมาจารย์นิกายซิงลูโอและผู้อาวุโสทั้งสองที่จุดสูงสุดของมาเที่ยวโซเวเรียนถัดจากเขาและอารมณ์ของเขาก็เคร่งขรึมมากขึ้นซิงลูโอซองตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตเกรทไทแอนนันและเป็นเหมือนไฟและน้ำกับไทแอนนันซองมาโดยตลอดตอนนี้พวกเขาได้เชิญผู้ช่วยจากต่างประเทศ2คนจากระดับสูงสุดของจักรพรรออาการต่อสู้โดยกลัวว่าพวกเขาจะทำลายนิกายเทียนนานทั้งหมดด้วยการล่มสลายเพียงครั้งเดียวที่แย่ไปกว่านั้นคือท่านหลอดลีโยเว่ยไม่อยู่ที่นี่ด้วยอาณาจักรจักรพรรออาการต่อสู้ธรรมดาของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะร่วมมือกันพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดจักรพรรออาการต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3ได้พวกเรา3คนร่วมมือกันเพื่อฆ่าลีโยเว่ยส่วนคนอื่นๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณจำไว้ว่าอย่าเก็บมันไว้หลังจากที่ปรมาจารย์สำนักดาราลูโอเอลยูเรนีโบกมือบนเรือวิญญาณร่างจำนวนมากก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีรวมถึงจักรพรรดิทหารหลายร้อยคนและราชานักรบเกือบ1,000คนออร่าของพวกเขารวมตัวกันเพื่อสร้างกำแพงลมที่แข็งแกร่งแม้แต่ยอดจักรพรรออาการต่อสู้ที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าก็สามารถถูกบังคับลงได้ผู้ฝึกตนของนิกายสวรรค์ตอนใต้รู้สึกถึงรัศมีที่หนักหน่วงใบหน้าของพวกเขาตกตะลึงและหัวใจของพวกเขาก็หวาดกลัวอย่างไรก็ตามรอยฝ่ามือขนาดใหญ่และไม่มีใครเทียบได้ตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมด้วยภูเขาที่มีรัศมีหนักกวาดไปทั่วท้องฟ้าเหนือซิงลูโอซองและโรงไฟฟ้าช่วยเหลือต่างประเทศและโรงไฟฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนก็ระเบิดออกมาในที่นั้นแม้แต่ปรมาจารย์นิกายซิงหลัวและจักรพรรออาผู้มีอำนาจสูงสุดอีก2คนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการตกฝ่ามือและใบหน้าของพวกเขาก็ขาวราวกับหิมะปีศาจฟาเซียงอคือวูซุนปรมาจารย์สำนักซิงลูโอมองไปที่ร่างเก่าที่คุ้นเคยในระยะไกลและพบว่าบุคคลนี้กลายเป็นลี่ยูเว่ยหรือที่รู้จักในชื่อผู้รักษาประตูดับลิวยูซุนผู้นำสำนักบุกทะลวงอูซุนจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์อูเซิงไทแอนนันซองทุกคนร้องไห้ด้วยความดีใจคุณทะลุผ่านได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ปรมาจารย์นิกายเอลยูเรนีจากนิกายสตาร์ลูโอหันกลับมาและหนีไปด้วยสีหน้าเหลือเชื่อบนใบหน้าของเขาในระยะต่อมาช่องว่างระหว่างแต่ละอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นั้นใหญ่ขึ้นและเขาเป็นเพียงจุดสุดยอดของหอวูหวงแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมกับอีก2อาณาจักรแต่เขาไม่ใช่ศัตรูของอูจุนตามสวรรค์นี่ยูเว่ยซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นดับลิวยูซุนได้ใช้พลังเวทมนต์นี้ด้วยพละกำลังทั้งหมดของเขาและฝ่ามือยักษ์ก็ถูกกดลงอย่างโหดเหี้ยมเอลยูเรนีและชายที่แข็งแกร่งอีก2คนกลั้นหายใจเพียงไม่กี่ครั้งก่อนที่จะระเบิดท่านอธิปไตยแข็งแกร่งผู้ฝึกตนของนิกายสวรรค์ใต้ส่งเสียงเชียร์ลีโยเว่ยมีพลังชี้ไปที่เรือวิญญาณที่ถูกระงับแล้วพูดว่ารีบไปทำความสะอาดสนามรบปรับแต่งเรือวิญญาณลำนี้แล้วโจมตีซิงหลัวจงในชั่วข้ามคืนใช่ผู้ฝึกตนของนิกายสวรรค์ใต้ล้วนยุ่งวุ่นวายเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวดังแพร่สะพัดทางตอนใต้ของประเทศลีโยเว่ยหรือที่รู้จักในชื่อผู้รักษาประตูของ W ซุนทะลุผ่านคอขวดสู่ท้องฟ้าและกลายเป็น W ซุนคนแรกในภูมิภาคสวรรค์ตอนใต้เป็นเวลา 3,000 ปีทำลายซิงหลัวซองที่เป็นศัตรูมีข่าวออกมาพื้นที่เทียนนานทั้งหมดสั่นสะเทือนแต่ทุกคนไม่รู้ลี่ยูเว่ยซึ่งยังคงอยู่ในการโจมตีหมัดหนักของซิงลูโอซองเมื่อคืนนี้กำลังคุกเข่าบนชั้นนอกของเทือกเขาลิโยและโค้งคำนับไปทางภูเขาอาจารย์หอวู่เซิงนี่คือหัวใจของคนรุ่นใหม่ลี่ยูเว่ยมอบสมบัติ 80% ที่ลูโอซองผู้ทำลายล้างได้รับมาคุณเก่งมากที่เป็นผู้ชายหวังหอยานส่งอวตารมาเพื่อเอาแหวนเก็บของที่ลี่ยูเว่ยนำเสนอออกไปและเขาก็พอใจมากต่อมาเขาค้นพบว่าลี่ยูเว่ยซึ่งกลับมาที่เทียนหนานจงได้สร้างรูปปั้นนักบุญการต่อสู้สูง100เมตรไว้หน้านิกายเพื่อให้สาวกทุกคนในนิกายได้แสดงความเคารพและสักการะรูปปั้นนี้สวมหน้ากากทองคำที่ทำจากทองคำและสร้างขึ้นตามอวตารของวังหอยานลีโยเว่ยคนนี้รู้วิธีเล่นจริงๆหวังหญิงยิ้มและกล่าวว่าเขาไม่ได้กังวลว่าการกระทำของลี่ยูเว่ยจะโอ้อวดเกินไปเขาแค่หวังว่าอีกฝ่ายจะออกไปทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเพื่อนำสารอาหารมาสู่เวลาและสถานที่มากขึ้นส่วนศัตรูที่แข็งแกร่งที่มาชนประตูละหวังหอยานไม่ได้กังวลเลยแม้แต่ราชาแห่งนางฟ้าแห่งโลกนางฟ้าราชาปีศาจแห่งโลกปีศาจตรับใดที่พวกเขากล้าก้าวเข้าสู่มิติเวลาพวกเขาก็ต้องนอนลงอย่างเชื่อฟังไม่กี่วันต่อมา
ข่าวเกี่ยวกับ WU ซุนขั้นสูงของลี่ยูเว่ยและแบ็คแฮนด์ของเขาที่กำจัดซิงลูโอซองแพร่กระจายไปอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นคำพูดหลังอาหารค่ำสำหรับผู้ฝึกหัดนับไม่ถ้วนในภูมิภาคสวรรค์ตอนใต้ลี่ยูเว่ยเป็นที่รู้จักในนามผู้รักษาประตูอูซุนไม่ใช่หรือว่าเขาทะลุผ่านมาได้อย่างไรว่ากันว่ามีมาเที่ยวเซนคอยสนับสนุนคิดมากเกินไปนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ปรากฏตัวในมาเที่ยวเซนคุณลืมไปแล้วหรือว่าดวงตาคู่ที่น่าสะพรึงกลัวคู่หนึ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้าเหนือภูเขาลี่โยเมื่อไม่กี่วันก่อนได้ปลดปล่อยพลังของมาเที่ยวเซนออกมาจริงๆแม้แต่ไทแอนนันซองก็โอบกอดต้นขาของมาเที่ยวเซนและกลายเป็นกองกำลังที่ทรงพลังเพียงแห่งเดียวในโดเมนไทแอนนันของเราในอนาคตอันใกล้นี้ฉันเกรงว่าเราจะรวมกองกำลังระดับจักรพรรดิของเราเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ในวังลับแห่งหนึ่งผู้มีอำนาจระดับสูงของหอวู่หวงหลายคนกระซิบพวกเขาทั้งสองเป็นปรมาจารย์ของกองกำลังระดับจักรพรรดิในภูมิภาคสวรรค์ตอนใต้แม้ว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกันมากกับนิกายสวรรค์ทางใต้แต่พวกเขาก็หวาดกลัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อต้องเผชิญกับเรื่องประเภทนี้คุณบอกว่าลี่ยูเว่ยจะทำลายนิกายของเราด้วยหรือไม่อาจจะไม่มีความบาดหมางครั้งใหญ่ระหว่างพวกเราเหตุผลที่สำนักซิงหลัวถูกทำลายก็เพราะพวกเขามีความเป็นปรปักษ์กับสำนักเทียนนานมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามก่อนที่ปรมาจารย์แอลยูเรนีแห่งนิกายสตาร์ลูโอเสียชีวิตเขาได้นำจักรพรรออาการต่อสู้ระดับแนวหน้าของกองกำลังต่างประเทศที่ทรงอำนาจเข้ามา2พระองค์ตอนนี้ทั้ง2ได้ถูกทำลายโดยลี่ยูเว่ยคนจากกองกำลังต่างประเทศสามารถหยุดได้หรือไม่ลี่ยูเว่ยอ้างว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากมาเทียวเซนและแม้แต่รูปปั้นก็ถูกสร้างขึ้นกองกำลังต่างชาติไม่กล้าต่อสู้กับมาเทียวเซนใช่ไหมคุณคิดจริงๆไหมว่ามีเพียงจากภูเขาหอยูซานเท่านั้นที่มีนักบุญการต่อสู้ด้วยวิธีนี้ในอนาคตมีโอกาสมากที่นักศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งจะมาถามอาชญากรรมแล้วจะมีการแสดงที่ดีหยุดพูดหยุดคุยกันชาก่อนปรมาจารย์นิกายระดับจักรพรรออาการต่อสู้ระดับสูงสุดกลุ่มนี้คุยกันสักพักปากของพวกเขาแห้งผากและพวกเขาก็เริ่มชงชาและดื่มอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงนินทาต่อพวกเขาไม่รู้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาตกอยู่ในสายตาของแวงยานสวนยาเวลาและอวกาศหวังหอยันมองไปที่ภาพตรงหน้าเขาบันทึกคำพูดและการกระทำทั้งหมดของกลุ่มจักรพรรดิแบบเรียลไทม์พลังเหนือธรรมชาติโดยธรรมชาติของชาติดวงตาแห่งความว่างเหล่านั้นทรงพลังและเมื่อถูกใช้งานอย่างเต็มที่ก็สามารถมองเห็นท้องฟ้าทางใต้ทั้งหมดได้แบบพาโนรามาขณะนี้ใช้ฟังก์ชันเพียงบางส่วนเท่านั้นคุณสามารถค้นหาบทสนทนาของจักรพรรออันเหล่านี้ที่อยู่ห่างออกไปนับหมื่นไมล์ได้เมื่อเขารู้ว่าสำนักซิงลูโอได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังนอกอาณาเขตแวงยานไม่เพียงแต่ไม่กังวลแต่ยังคาดหวังอีกด้วยฉันหวังว่าคนที่มาจะไม่อ่อนแอเกินไปไม่อย่างนั้นมันจะน่าเบื่อหวังหอยันดื่มน้ำแตงโมเย็นปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มปรมาจารย์นิกายก็ยุติการนินทาและแยกย้ายกันทั้งหมดหวังหอยันปิดหน้าจอการสอดแนมเปิดหน้าจอสวรรค์และโลกขึ้นมาอีกครั้งและมองหาร่องรอยของเธอตามภาพของนางฟ้าไปว่าจนกระทั่ง3วันต่อมาสายตาของแวงยานก็หยุดนิ่งอยู่กับเฟรมนั่นคือหุบเขาที่เต็มไปด้วยพลังงานอันชั่วร้ายมีร่างสีขาวกระพือปีกกระพือปีกอยู่ในถ้ำใต้ดินที่สุดโทรมล้อมรอบด้วยโล่รูปแบบเจอแล้วหวังหอยานเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของบุคคลนี้กับภาพบุคคลและยืนยันว่านี่คือนางฟ้าไปว่าเฟิงมู่หยวนที่กำลังมองหาเมื่อมองผ่านหน้าจอแวงยานก็เห็นว่าแฟรี่ใบหัวอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บและจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนในการฟื้นตัวและไม่น่าเป็นไปได้ที่เธอจะจากโลกไปในเวลาอันสั้นพ่อบ้านล็อกคนนี้ไว้เมื่อการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าครั้งต่อไปเปิดขึ้นให้ปลดล็อกช่องแล้วดึงเธอขึ้นมาหวังเมียนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดรับทราบเสียงกลของแม่บ้านในสวนดังขึ้นบุคคลที่ถูกขังอยู่ในพื้นที่อภิบาลแห่งการเวลาแม้ว่าพวกเขาจะใช้พลังเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดตราบใดที่พวกเขาไม่ได้ออกจากโลกที่พวกเขาอยู่พวกเขาก็จะอยู่แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกับเฟิงมู่หยวนจิงลินวาและถังหัวผู้คนที่เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าต่างมีเวลาและรอยประทับบนร่างกายของพวกเขาและพวกเขาจะไม่สูญหายแม้ว่าพวกเขาจะเดินทางข้ามพรมแดนก็ตามตราบใดที่หวังหอยานเต็มใจเขาสามารถค้นหาพวกเขาผ่านเครื่องหมายได้ตลอดเวลาเปิดประตูแห่งการเวลาและอวกาศจากนั้นส่งตัวเองหรือคนอื่นๆไปที่นั่นถึงเวลาส่งข้อความถึงเฟิงมู่หยวนแล้วหวังหอยานใช้เครื่องหมายเพื่อค้นหาพิกัดของเฟิงมู่หยวนและส่งอวตารไปโลกแห่งนางฟ้าหรือที่เรียกกันว่าโลกแห่งนางฟ้าเป็นอาณาจักรบนของอาณาจักรล่างมากมายมีพื้นที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยวิญญาณอมตะมีสมบัติวิเศษจากสวรรค์และโลกมากมายนับไม่ถ้วนแต่ทั้งหมดถูกล็อกด้วยข้อจำกัดอันทรงพลังและยากที่จะได้มาณขณะนี้ด้านหน้าผานางฟ้าเฟิงมู่หยวนคุกเข่าลงที่นี่ดูดซับพลังงานสวรรค์ที่ลอยอยู่รอบๆอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงการฝึกฝนของเขาทันใดนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นมีร่างสูงและสูงสวมหน้ากากทองคำอย่างเงียบๆอยู่ตรงหน้าเขาแม้ว่าจะเป็นเพียงฐานการฝึกฝนของยอดเขา WU เฉิงแต่เฟิงมู่หยวนก็ไม่กล้าแสดงความเคารพเพราะมีประตูการเวลาอยู่ข้างหลังคนนั้นอาจารย์ของฉันสั่งให้ฉันแจ้งให้คุณทราบว่าพบร่องรอยของนางฟ้าไปว่าแล้วการจุติของแวงยานทำให้เกิดฉากที่ชั่วร้ายและใบหัวแฟรี่สามารถเห็นได้ขัดสมาธิอยู่ในนั้นโดยมีอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาร้อยดอกไม้เฟิงมู่หยวนยืนขึ้นอย่างตื่นเต้นพยายามสัมผัสหน้าจอแต่พบว่ามันเป็นเพียงภาพลงตามองเห็นได้ไม่สามารถสัมผัสได้ท่านเรียกท่านว่าท่านพนาท่านอย่างไรเฟิงมู่หยวนตระหนักว่าเขาอยู่นอกรัฐจึงรีบถามหวังเมียนในร่างจุติฉันเป็นผู้ติดตามกษัตริย์ที่แท้จริงซึ่งมีชื่อรหัสว่าเงาหลังจากที่หวังหอยานกลายร่างเป็นอวตารเขาก็มองไปรอบๆและส่งภาพที่เขาเห็นไปยังร่างกายของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับเกรทมิวเดอร์เนสแล้วที่นี่ยังมีวิญญาณนางฟ้าขั้นสูงอีกมากมายนอกจากนี้โลกของนางฟ้ายังกว้างใหญ่มาก
พื้นที่ใต้เฟิงมู่หยวนเพียงแห่งเดียวนั้นมีรัศมีหลายแสนไมล์ดังนั้นการจุติของหวังหอยานจึงหยุดคิดถึงการเร่ร่อนในแดนสวรรค์ชั่วคราวแม้ว่าเขาจะมีความสามารถและพลังเหนือธรรมชาติของการกระทำเหนือธรรมชาติแต่อาณาจักรอมตะก็มีระดับที่สูงกว่าและมีคนที่แข็งแกร่งมากมายที่นี่แม้แต่จักรพรรดิหอวู่ก็สามารถเป็นเพียงคนรับใช้ของผู้เป็นอมตะเท่านั้นการจุติของจุดสูงสุดของปราการต่อสู้ดูเหมือนจะอ่อนแอลงไม่เหมาะที่จะออกไปเดินเล่นเพื่อไม่ให้ถูกลบเลือนจากนั้นหวังหมิงจุติขึ้นมาพูดกับเฟิงมู่หยวนฉันได้นำคำพูดของกษัตริย์ที่แท้จริงมาลาก่อนทันทีที่เสียงแห่งการล้มลงอวตารก็หนีเข้าไปในประตูแห่งการเวลาและอวกาศและหายไปไม่ต้องกังวลเฟิงมู่หยวนรีบโทรมาแต่เขามาช้าไป19และพูดอย่างขมขื่นคุณยังไม่ได้บอกกว่าโลกร้อยดอกไม้แห่งไหนอยู่เมื่อมองไปรอบๆสภาพแวดล้อมที่ว่างเปล่าเฟิงมู่หยวนก็ถอนหายใจแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าใบหัวแฟรี่อยู่ที่ไหนแต่อย่างน้อยเธอก็มั่นใจว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังค่อยๆผ่อนคลายลงขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเซนจุงแวงไม่เช่นนั้นฉันก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะของใบหัวจนถึงตอนนี้ดังนั้นฉันจึงต้องเตรียมของขวัญบางอย่างเพื่อแสดงความขอบคุณจิตใจของเฟิงมู่หยวนเริ่มตื่นตัวในเวลานี้เวลาและสถานที่เป็นสิ่งอภิบาลระดับของโลกนางฟ้ายังสูงเกินไปและไม่เหมาะกับอวตารที่จะไปโลกที่แทงฮูโออาศัยอยู่นั้นเป็นเพียงนักศิลปะการต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งของอวตารแม้ว่ามันจะไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันได้แต่ถ้าเขาเพียงแค่รวบรวมเมล็ดวิญญาณพิเศษก็ไม่น่าจะมีอันตรายใดๆดินแดนร้อยดอกไม้ซึ่งน้องสาวของติงตั้งอยู่ก็ค่อนข้างดีเช่นกันคุณสามารถไปเดินเล่นที่นั่นได้ถ้าคุณมีเวลาแวงยานมองไปที่อวตารของเขาและพึมพำหลังจากนั้นไม่นานเขากำลังจะเปิดประตูมิติเวลาซึ่งนำไปสู่โลกที่แทงฮูโออยู่แต่เขาได้รับภาพจากอวตารนอกเขตเกรทเซาเทิร์นเทไรริทอรีหรือวิญญาณลำหนึ่งทะลวงเมฆและบินตรงไปยังทิศทางของสำนักสวรรค์ทางใต้บนคันธนูชายชราในชุดคลุมสีน้ำเงินยืนจับมือของเขาไว้เปล่งรัศมีที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งและบนท้องฟ้าด้านหลังเขานิมิตของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งสวรรค์และโลกก็ปรากฏขึ้นปรากฏการณ์คล้ายปลาทะเลมากมายปรากฏขึ้นในนิมิตทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความเบื้องว่างอันกว้างใหญ่นักบุญมาร์กซิยาลอหวังหอยานมีท่าทางประหลาดใจเขาอ่านหนังสือมาเยอะมากและคุ้นเคยกับกิจวัตรต่างๆมากมายเขารู้ว่าคนเก่าจะออกจากเกมถ้าพวกเขาเล่นตัวเล็กอย่างไรก็ตามลี่ยูเว่ยสังหารจักรพรรดิมาเทียวเอ็มเพอเรอร์ระดับสูงสุด2คนที่อยู่นอกอาณาเขตเท่านั้นแม้ว่าชายผู้แข็งแกร่งจะมาหาสถานที่แต่ก่อนอื่นเขาควรจะเป็นเจ้าแห่งการต่อสู้ที่มีอาณาจักรที่สูงกว่าหลังจากที่ระดับ WU ซุนได้รับการแก้ไขจุดสูงสุดของ WU ซุนจะปรากฏขึ้นจากนั้นเป็นมาเทียวเศษและในที่สุดบรรพบุรุษของนิกายของคู่ต่อสู้แต่ตอนนี้ปราการต่อสู้อยู่ที่นี่แล้วแม้ว่าแวงยานจะไม่กลัวมันแต่เขาก็ค่อนข้างประหลาดใจเทียนหนานจองอลี่ยูเว่ยคุกเข่าต่อหน้ารูปปั้นชาติของแวงยานและมองไปที่หน้ากากขนาดใหญ่ที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์เขาไม่รู้สึกลำบากใจแต่มีความสุขมากหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากปรมาจารย์อูเซิงฉันลี่ยูเว่ยจะมีวันนี้ได้อย่างไรลี่ยูเว่ยคุกเข่าลงอย่างจริงใจและท่องคำพูดในปากของเขาข้างหลังเขามีผู้อาวุโสและสาวกหลายหมื่นคนที่เคลื่อนไหวแบบเดียวกันนับตั้งแต่การสถาปนารูปปั้นอวตารของแวงยานไทแอนนันซองก็มีกฎประตูอีกหนึ่งข้อทุกเช้าเว้นแต่จะเกษียณทุกคนจะต้องสักการะรูปปั้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีของชาวเทียนหนานจงทั้งหมดว้าวจู่ๆพายุเย็นก็โหมกระหน่ำขึ้นไปบนท้องฟ้าคนที่บูชารูปปั้นนั้นเงยหน้าขึ้นมองด้วยความหวาดกลัวและพบเรือวิญญาณลำใหญ่อยู่เหนือนั้นบนคันธนูมีชายชราคนหนึ่งยืนหายใจไม่ออกการมองเห็นมหาสมุทรที่อยู่ข้างหลังเขาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและปลาทะเลขนาดใหญ่หลายตัวก็ระเบิดออร่าที่น่าทึ่งพวกมันอาจรีบลงไปกลืนผู้คนในเทียนหนานจงเมื่อใดก็ได้มันคือลองไห่มาเที่ยวเซนที่เอาชนะทะเลลี่ยูเว่ยได้เดินทางออกนอกอาณาเขตและรู้จักชื่อของลองไห่ WU เฉิงแต่มาเที่ยวเซนนี้ไม่มีนิกายเขาอาศัยอยู่ตามลำพังในทะเลลึกและไม่ควรร่วมงานเลี้ยงกับเทียนหนานจงเป็นไปได้ไหมว่าจักรพรรดิทหารสูงสุดทั้งสองที่ถูกกำจัดไปในวันนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเขาลี่ยูเว่ยคิดถึงความเป็นไปได้นี้และสีหน้าของเขาก็ทรุดลงการจุติของแวงยานและลองไห่ WU เฉิงต่างก็เป็นปราการต่อสู้และลี่ยูเว่ยเพิ่งเข้ามาในวูซุนและเขาไม่เห็นว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันยังไงซะพวกเขาก็ดีกว่าเขานอกจากนี้ลี่ยูเว่ยไม่แน่ใจว่าแวงเนี่ยนเต็มใจที่จะรุกรานมาเที่ยวเซนในระดับเดียวกันหรือไม่และค่อยๆเริ่มกังวลคุณฆ่าหลานชายของเบนเฉิงเหรอลองไห่ WU เฉิงมองข้ามลี่ยูเว่ยดวงตาของเขาเฉียดแหลมและพลังของ WU เฉิงที่ปล่อยออกมาทำให้ทุกคนตัวสั่นและไม่สามารถยืนขึ้นได้ฉันไม่มีไม่ว่าอย่างไรก็ตามลี่ยูเว่ยก็มาปฏิเสธมันในเวลาเดียวกันลี่ยูเว่ยตระหนักถึงปัญหาเขาเคยได้ยินข่าวลือของลองไห่ WU เฉิงตอนที่เขาฝึกซ้อมในทะเลแต่คนนี้อยู่คนเดียวหลานชายอยู่ที่ไหนฉันบอกว่าใช่แล้วจะมีลองไห่ WU เฉิงกดฝ่ามือลงโดยอาศัยวิสัยทัศน์และการบังคับของ WU เฉิงเพียงอย่างเดียวเขากดลี่ยูเว่ยและคนอื่นๆลงไปที่พื้นโดยไม่สามารถขยับได้ฉันเข้าใจแม้ว่าจะพรรออาการต่อสู้ขั้นสูงสุดทั้งสองที่ฉันกำจัดออกไปจะมาจากอาณาจักรพลิกผันของทะเลแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเลยคุณจงใจบอกว่าพวกเขาเป็นหลานชายของคุณเพียงเพราะเหตุนี้จึงจะดำเนินการกับเทียนแนนซองของเราท้ายที่สุดแล้วลี่ยูเว่ยก็เป็นมหาอำนาจผู้มีประสบการณ์และมีความคิดที่รอบคอบเขาเดาจุดประสงค์ที่แท้จริงของลองไห่วู่ฉิงอได้อย่างรวดเร็วและพูดออกมาดังคุณรู้มากเกินไปใบหน้าของลงไห่หอวู่ฉิงอจมลงเย็นชาและเป็นของแท้
ฐานการเพาะปลูกของเขาถึงจุดสูงสุดของมาเที่ยวเศษทริปเปิลเลเวลแล้วและเขาต้องการสมบัติจากสวรรค์วัตถุและดินมากมายเพื่อเจาะทะลุโดยภายนอกแล้วเขามาเพื่อถามบาปเป็นการส่วนตัวแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการใช้โอกาสนี้เพื่อค้นหาทรัพยากรของภูมิภาคเทียนนานทั้งหมดลีโยเว่ยบอกความจริงหลงไหวูเซิงมีเจตนาฆ่าอย่างแรงวันนี้ไม่มีใครในเทียนนานจงสามารถอยู่ได้อาจารย์หอวูเซิงช่วยด้วยลี่ยูเว่ยรู้สึกถึงเจตนาฆ่าดับลีโยเฉิงลองไหและรีบขอความช่วยเหลือมีปราการต่อสู้ในท้องฟ้าทางใต้ลองไห่ดับลิวยูเฉิงมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจแต่ก็ไม่รู้สึกถึงรัศมีใดๆเลยเขาพูดอย่างเหยียดหยามดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงความก้าวหน้าของดับลิวยูเฉิงยี่ตองไม่กล้าเป็นศัตรูของปราดนี้หลังจากที่ไทแอนนันซองได้รับการแก้ไขแล้วเขาจะปราบปรามบุคคลนี้อาจเป็นโอกาสอีกครั้งหลังจากนั้นลองไห่ดับลิวยูเฉิงก็จับมือของเขาผู้ฝึกหัดหลายคนทนแรงกดดันไม่ได้และระเบิดออกมาทันทีพับแม้แต่ลิโยเวอร์ยังอาเจียนเป็นเลือดและล้มลงกับพื้นใบหน้าของเขาซีดและเขาไม่รู้ว่าเขาหักกระดูกไปกี่ชิ้นแต่ตอนนั้นเองแสงดาบสีแดงอันสุกใสเฉือนไปทั่วท้องฟ้าและยกแขนขึ้นอะไรลองไห่ดับลิวยูเฉิงมองไปที่แขนที่หักของเขากรีดร้องและถอยไปหลายร้อยเมตรในทันทีมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจใครกล้าโจมตีนักบุญพวกที่ซ่อนหัวและโชว์หางกล้าที่จะสู้กับฉันแบบตัวต่อตัวเหรอลุงไห่วู่ฉิงอตะโกนแล้วรีบคว้าแขนที่หักกลับไปและใช้พลังงานและเลือดไปมากเพื่อฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและถามทันทีการต่อสู้แบบเผชิญหน้าเหรอถ้าอย่างนั้นก็ตามที่คุณต้องการเสียงดังมาจากระยะไกลโดยไม่มีอารมณ์ใดๆน้ำตาแสงดาบสีแดงเฉือนจากระยะไกลอีกครั้งความเร็วนั้นเร็วมากและการรุกก็ดุเดือดแม้ว่าจะยังอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแต่รัศมีที่ดุร้ายของมันทำให้การแสดงออกของลงไห่หอวู่ชิงอเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันให้ตายเถอะมันกลายเป็นปราดการต่อสู้ระดับสุดยอดเพื่อนของดาวอีซึ่งกำลังให้อภัยฉันแค่เข้าใจผิดลองไห่ดับลิวยูเฉิงตกตะลึงหันหลังกลับและหนีไปในเวลาเดียวกันการมองเห็นมหาสมุทรที่อยู่ข้างหลังเขาแทบจะเดือดพล่านและปลาทะเลจำนวนนับไม่ถ้วนที่พ่นลอมหายใจของกษัตริย์หอวู่จักรพรรดิหอวู่และอู่ซุนก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและพุ่งเข้าหาแสงดาบแต่สิ่งที่ทำให้ลองไห่ดับลิวยูเฉิงหวาดกลัวก็คือก่อนที่แสงดาบจะมาถึงการมองเห็นมหาสมุทรทั้งหมดก็ถูกระเหยออกไปด้วยก๊าซดาบร้อนกลายเป็นควันสีขาวและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ามันจบแล้วลองไห่ดับลิวยูเฉิงมีเวลาเพียงเท่านั้นที่จะให้กำเนิดความคิดนี้เขาถูกดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไห่กวาดและล้มลงที่จุดนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงสว่างดูเหมือนจะเงียบสงบสำหรับเซนดับลิวยูในดินแดนรกร้างอันยิ่งใหญ่ดับลิวยูเฉิงสามารถสื่อสารส่วนหนึ่งของพลังแห่งสวรรค์และโลกควบแน่นนิมิตของสวรรค์และโลกบนพื้นฐานของกฎหมายและเป็นมหาอำนาจที่แท้จริงแม้จะล้มลงก็ยังจะมีนิมิตตามมาด้วยผู้คนในนิกายสวรรค์ตอนใต้มองดูฉากนี้ด้วยความตกตะลึงแล้วการสังหารนักบุญด้วยดาบนี่มันแย่มากผู้ฝึกฝนหลายร้อยคนสูดลมหายใจบนเรือวิญญาณจากบริเวณที่กลายเป็นทะเลและรีบขับเรือวิญญาณเพื่อหลบหนีจับพวกเขาลีโยเว่ยเป็นผู้นำในการโต้ตอบและจักรพรรดิหอวู่หวงหลายสิบคนที่พาเขาไปที่นิกายก็ไล่ตามเขาไปยังมีดับลิวยูซุนอีกหลายตัวบนลิงโจแต่หลังจากได้เห็นกระบวนการของลองไห่ดับลิวยูเฉิงที่ถูกตัดด้วยดาบเขาก็ตัวสั่นด้วยความตกใจและไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้หลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่มีวูซุนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่หลบหนีสำหรับหลิงโจและผู้คนหลายร้อยคนที่เหลือพวกเขาทั้งหมดถูกหลี่โหยเว่ยและทีมของเขาปราบปรามและถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินของเทียนหนานจงรวบรวมสมบัติเหล่านี้และฉันอยากจะเอาไปทั้งหมดเพื่อขอบคุณอาจารย์หอวู่เซิงลี่ยูเว่ยกล่าว 2-3 คำและมองไปที่ภูเขาลี่โยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยการบูชาห่างออกไปหลายร้อยไมล์ผู้ฝึกตนของนิกายอื่นๆในพื้นที่ยิ่งใหญ่ตอนใต้ตัวสั่นผู้ใหญ่จากภูเขาลี่โยไม่เพียงแต่เป็นปราดการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังเป็นปราดการต่อสู้ขั้นสูงอีกด้วยจากพรรออหอวู่จะไม่ออกมาเขาเกือบจะเป็นกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดโดยไม่คาดคิดหลังจากที่เสื่อมถอยในดินแดนเทียนนานของเรามานานหลายปีจะมีอำนาจสูงสุดเช่นนี้อีกครั้งส่งข่าวกลับไปยังนิกายและหารือเกี่ยวกับการไปเยี่ยมผู้ใหญ่ขาหนาขนาดนี้ฉันโลภมากผู้แข็งแกร่งของนิกายหลักรีบวิ่งออกไปและข่าวก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วอภิบาลเวลาและพื้นที่เวงยานมองไปที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไห่ที่ลอยอยู่ในอากาศแสดงความพึงพอใจมันเป็นอวตารที่ควบคุมดาบนี้ในตอนนี้ใช้พลังของมันจนถึงขีดสุดและฟันมาเที่ยวเซนลองไห่ที่อยู่ห่างออกไป 3,000 ไมล์สร้างความตกตะลึงให้กับทั่วทั้งภูมิภาคเทียนนานเขามองไปที่หลี่โหยเว่ยซึ่งเป็นผู้นำผู้คนมาทำความสะอาดสนามรบและยิ้มด้วยความพึงพอใจหลี่โหยเว่ยเป็นคนมีเหตุผลมากและเป็นคนทำงานหลังจากเวลานานหลี่โหยเว่ยถือวงแหวนจัดเก็บจำนวนมากและรออยู่ด้านนอกภูเขาหลี่โหยด้วยความเคารพคุณมีหัวใจฉันให้ตะกร้าซิดนีย์ใบนี้แก่คุณหวังเมียนจุติเป็นมนุษย์นำวงแหวนจัดเก็บทั้งหมดออกไปวางตะกร้าซิดนีย์อันแสนหวานใบใหญ่ไว้บนแผ่นหินจากนั้นจึงกลับไปที่สวนแห่งการเวลาและอวกาศฉันรวยแล้วลี่ยูเว่ยถือตะกร้าแห่งซิดนีย์นี้ด้วยสายตาที่เฉียบคมหลังจากนั้นไม่นานเราวูซุนได้หนีกลับไปยังพื้นที่กว้างใหญ่ที่พลิกคว่ำทะเลแล้วและบอกพวกเขาทั้งหมดที่พวกเขาได้เห็นและได้ยินทำให้เกิดความรู้สึกกรอบใหม่ข่าวยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและค่อยๆกระจายไปทั่วทั้งโลกที่รกร้างว่างเปล่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในโดเมนใดปินาเคิลมาเที่ยวเซนก็เป็นโรงไฟฟ้าชั้นนำที่คู่ควรกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแม้ว่าคุณจะไม่ใช่พันธมิตรแต่คุณก็สามารถพัฒนาเป็นเพื่อนได้หวังหอยานไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำให้เกิดความรู้สึกแม้ว่าเขาจะรู้แต่ก็ไม่สำคัญเขาปล่อยดับลิวยูซุนเหล่านั้นไปโดยตั้งใจแน่นอนว่าจุดประสงค์คือเพื่อให้พวกเขากระจายข่าวเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเริ่มนำเสนอข่าวไ
ในยุคอภิบาลและอวกาศหวังหอยานตรวจสอบแหวนกับเก็บที่หลีโหวอเว่ยส่งมาใช่ฉันรู้วิธีนำสิ่งนี้มาเวงเมียนพบร่างที่เหลืออยู่ของลองไห่ WU เฉิงในวงแหวนจัดเก็บแม้ว่าเขาจะล้มลงแต่โดยทั่วไปแล้วร่างกายของเขาก็ยังคงสภาพสมบูรณ์และสามารถเปลี่ยนเป็นสารอาหารจำนวนมากได้หลังจากครึ่งชั่วโมงเวงยานก็เสร็จสิ้นรายการสินค้าหลังจากบทขยี้สิ่งที่ไร้ประโยชน์ได้รับสารอาหารทั้งหมด13ล้านแต้มหลังจากลบการบริโภคในครั้งนี้แล้วอภิบาลการอวกาศยังคงมีคะแนนสารอาหาร55ล้านแต้มหลังจากการสำรวจครั้งนี้วังยานได้กำหนดทิศทางการฝึกฝนของเขาการใช้สารอาหารเพื่อปลูกฝังเมล็ดพันธุ์วิญญาณพิเศษมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายจะได้รับความสามารถมากขึ้นในขณะที่ปรับปรุงการเพาะปลูกวิธีนี้ใช้สารอาหารมากกว่าการกินผลไม้เพื่อปรับปรุงการเพาะปลูกแต่สามารถใช้ร่วมกับว่านหัวเทียนกงเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดได้หลังจากนั้นมันก็กวาดไปทั่วสวรรค์และอาณาจักรทั้งหมดก็อยู่ยงคงกระพันนี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่หวังหอยานคิดในเวลานี้แหวงยานค้นพบว่านอกเทือกเขายูชานมีผู้มีอำนาจมากกว่า1โหลบินขึ้นไปในอากาศโดยถือแหวนเก็บของจำนวนมากไว้ในมือของเขาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือจักรพรรดิการต่อสู้ระดับสุดยอดทั้ง3และที่เหลือคือจักรพรรดิการต่อสู้ระดับสูงที่อยู่เหนือ7ระดับซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้าเหนือหัวของกองกำลังระดับจักรพรรดิที่สำคัญในภูมิภาคสวรรค์ตอนใต้ปรมาจารย์นิกายเทียนเล่ขอพบท่าน WU เฉิงปรมาจารย์นิกายชิงหยางขอพบท่านอูเซิงจักรพรรดิทหารระดับสูงหลายสิบคนเหล่านี้คุกเข่านอกเทือกเขาลี่โหยทักทายด้วยความเคารพเพราะกลัวจะทำให้หวังเมียนหงุดหงิดนักบุญไปแล้วระวังเสียงบีบบังคับดังมาจากภูเขาร่างของปรมาจารย์นิกายในปัจจุบันสั่นเทาจ้องมองกันและรีบไปที่ไทแอนนันซองห่างออกไป 3,000 ไมล์ทรงเหมินฮอนลี่โหยเว่ยถือลูกแพรซิดนีย์ได้กลิ่นหอมของผลไม้และไม่เต็มใจที่จะกินมันเขามีลางสังหรณ์ว่าตราบใดที่เขากินลูกแพรซิดนีย์ตะกร้านี้เขาจะสามารถทะลุทะลวงไปสู่จุดสูงสุดของ 83WU ซุนได้อย่างแน่นอนโดยไม่มีผลข้างเคียงเขาตื่นเต้นมากดูเหมือนว่าการทำงานหนักของข้าพเจ้าได้รับความโปรดปรานจากปรมาจารย์หอวุซิงและข้าพเจ้าจะต้องทำงานหนักต่อไปในอนาคตบางทีข้าพเจ้าอาจมีโอกาสทะลวงไปสู่จุดสูงสุดของหอวุซุนอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสหอวุหวงบางคนในนิกายนั้นพักดีต่อนิกายมากพวกเขาได้มีส่วนร่วมอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาและยังสามารถให้รางวัลแก่ผลทางจิตวิญญาณเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับนิกายต่อไปลี่หยูเว่ยเริ่มมองไปข้างหน้าถึงอนาคตเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเขารู้วิธีบริหารนิกายปรมาจารย์นิกายเทียนเล่อชิงหยางและปรมาจารย์นิกายมากกว่า10คนมาพบคุณด้านนอกห้องโถงเสียงของผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ดังเข้ามาปล่อยให้พวกเขาเข้ามาลี่โหยเว่ยรีบเก็บตะกร้าลูกแพรซิดนีย์อย่างรวดเร็วหยิบถ้วยชาขึ้นมาและนั่งสบายๆ บนที่นั่งหลักเหมือนกับอูซุนอภิบาลเวลาและพื้นที่หวังหอยันมองดูอาคารไม้หลังใหม่ตรงหน้าเขาและแสดงความพึงพอใจก่อนหน้านี้เขาไม่มีฐานการเพาะปลูกและเขาไม่กล้าแม้แต่จะออกไปนอกชนบทดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆที่มีท่อนไม้หักในชนบทแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปเมื่อสักครู่นี้อวตารก็ออกไปและย้ายอาคารไม้3ชั้นใหม่เอี่ยมกลับไปยังที่อยู่อาศัยใหม่สร้างสวนและสระว่ายน้ำอีกแห่งเกือบจะเสร็จแล้วหวังหอยานกระซิบหันศีรษะไปมองไปที่ร่างอวตารกระพริบตาจากนั้นจึงหยิบดาบศักดิ์สิทธิ์ที่หายอย่างเชื่อฟังและขุดสระว่ายน้ำหน้าอาคารไม้หลังเล็กจากนั้นจึงกองดินที่ขุดไว้ลงในสวนขนาดเล็กเมื่อสิ่งต่างๆเสร็จสิ้นหวังเมียนก็นอนบนตะกร้าที่แขวนอยู่จิบน้ำแตงโมเย็นๆสบายๆเช้านี้เขาได้ปลูกผลวิญญาณที่เรียกว่าฟรอสฮาร์ทหลังจากกินมันแล้วเขาก็เชี่ยวชาญพลังเวทมนต์เยือกแข็งระดับสูงสุดซึ่งเหมาะสำหรับน้ำแตงโมแช่แข็งในบรรดาสมบัติเหล่านี้ที่ลี่ยูเว่ยมอบให้มีเมล็ดพันธุ์ทางจิตวิญญาณน้อยเกินไปที่จะไปถึงระดับสูงสุดมีเพียง10กว่าชนิดเท่านั้นที่สามารถใช้ได้คุณต้องไปยังโลกอื่นเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าแวงยานเปิดหน้าจอหมื่นโลกและพบโลกของกาวูชื่อทวีปวอร์คราฟและส่งอวตารเข้าไปแทงฮูโอเด็กชายชุดดำอยู่ที่นี่ World of Warcraft อาณาจักรเฟยหลิงเมืองเวียงจันทน์ทางหัวกำลังขี่ม้าควบม้าไปตามถนนสายหลักเมื่อไม่กี่วันก่อนเขามีเพียงฐานฝึกฝนระดับสุดยอดนักรบเท่านั้นและเขาเป็นเพียงคนธรรมดาในนครเวียงจันทน์และเขาถูกครอบครัวที่ไม่เป็นมิตรปราบปรามแต่ตอนนี้เขาได้รับการเลื่อนขั้นสู่จุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้และกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในนครเวียงจันทน์เขาไม่เพียงแต่ปราบศัตรูที่แข็งแกร่งเท่านั้นเขายังได้รับเลือกให้เป็นปรมาจารย์คนใหม่จากครอบครัวของเขาอีกด้วยคงจะดีไม่น้อยหากฉันสามารถเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าได้อีกครั้งฉันจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นราชาหอวู่และมีสิทธิ์เข้าร่วมสถาบันราชสำนักของจักรพรรดิพร้อมกับผลทางจิตวิญญาณเล็กน้อยไม่นานหลังจากที่ทั้งหัวหยุดอยู่หน้าทิวเขาที่ทอดยาวหลายพันไมล์มองดูหมอกที่ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาใบหน้าของเขาดูกังวลเทือกเขาวอร์คราฟซึ่งสมควรที่จะเป็นหนึ่งใน10อันดับแรกของสถานที่ต้องห้ามในทวีปวอร์คราฟกล่าวกันว่ามียานวอร์คราฟระดับกลางที่เทียบได้กับปราดการต่อสู้ระดับสูงสุดมันอันตรายมากอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะบุกฝ่าราชาหอวู่อย่างรวดเร็วแทงฮูโอจึงตัดสินใจเดินไปรอบบริเวณรอบนอกของเทือกเขาวอร์คราฟเมื่อประสบความสำเร็จเขาจะสามารถเข้าร่วมราชบัณฑิตยสถานได้ในเดือนหน้าสำหรับเซียนเนอร์สะกดมันสิแทงฮูโอกัดฟันของเขาถือดาบระดับต่ำลึกลับบุกเข้าไปในบริเวณรอบนอกของเทือกเขาวอร์คราฟและพบน้ำอมฤตระดับมนุษย์อย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบกับสัตว์ลึกลับระดับกลางหลายตัวที่เทียบได้กับจุดสูงสุดของจิตวิญญาณการต่อสู้และถูกกระแทกลงจากหน้าผาโชคดีที่มีถ้ำอยู่บนหน้าผาทั้งหัวออกแรงแขนและคว้าขอบหินร่างของเขาเวียงเหมือนธนูยาวที่เปิดอยู่และกระโดดเข้าไปในถ้ำใครๆก็ว่ากันว่าถ้าไม่มหันตภัยก็จะมีโชคลาภทันทีที่ทั้งหัวเข้าไปในถ้ำเขาก็พบเห็ดลิ้นจืออายุ300ปีมันคือเห็ดลิ้นจือ3สีของระดับเอ็กวนเทียหวังว่าจะทะลวงฝ่าราชาแห่งหอวู
แทงฮูโอเพิ่งหยิบเห็ดลิ้นจือ3สีออกมาแต่เขารู้สึกถึงไฟที่มาจากด้านหลังและเขาก็ตกใจและรีบออกไปบูมกำแพงหินถูกพังทลายลงและเศษหินก็กลิ้งไปมาแทงฮูโอหันกลับมาและเห็นคนหนุ่มสาวแต่งตัวงดงาม 2-3 คนยืนอยู่ที่ทางเข้าถ้ำทุกคนสูดลมหายใจจากจุดสูงสุดของจิตวิญญาณการต่อสู้คนที่มุ่งหน้าไปชี้ไปที่เห็ดลิ้นจือ3สีในมือของแทงฮูโอและพูดอย่างเฉยเมยมอบของให้แล้วไว้ชีวิตคุณอย่าตายฉันเจอมันตั้งแต่แรกแล้วทำไมฉันจะต้องให้มันกับคุณด้วยแทงฮูโอรู้สึกวิตกกังวลหากไม่ใช่ให้เขาซ่อนตัวอย่างรวดเร็วและถูกโจมตีเขาจะพิการครึ่งหนึ่งหากเขาไม่ตายช่างไร้สาระสำหรับเขานักนี่คือเทือกเขาวอร์คราฟและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วชายหนุ่มอีกคนหนึ่งดึงดาบของเขาออกมาและฟันแสงดาบอันแวววาวหลายสิบดวงในทันทีแทงฮูโอติดอยู่ในถ้ำไม่สามารถหลบได้และกำลังจะถูกโจมตีมนุษย์คุณทำให้ฉันโกรธคลื่นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวสั่นสะเทือนกวาดไปทั่วภูเขาวอร์คราฟอย่างรวดเร็วทุกคนถูกโจมตีโดยไม่เลือกหน้าและทุกคนก็ตกใจจนอาเจียนเป็นเลือดและล้มลงกับพื้นแม้แต่แสงดาบที่ลอยอยู่ในอากาศก็ยังตกตะลึงจนพังทลายลงสัตว์ประหลาดสวรรค์โกรธใครทำให้ไอเวนโกรธมันคุณหนุ่มสาวเพิกเฉยต่อแทงฮูโอและวิ่งออกจากภูเขาพร้อมกับร่างกายที่บาดเจ็บแทงฮูโอถูกกดลงใต้ก้อนหินทำการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกลืนเห็ดลิ้นจือ3สีในการกัดเพียงครั้งเดียวและทะลุผ่านคอขวดสุดท้ายด้วยพลังอันดุเดือดบูมเขาทะลวงฝ่ากษัตริย์หอวู้ได้สำเร็จทำลายหินด้วยลมหายใจหลบหนีและตามทันชายหนุ่มที่ฆ่าเขาท่ามกลางความสับสนวุ่นวายพิงหอวู้ทำไมคุณถึงบุกเร็วขนาดนี้ไม่กี่คนที่ตกใจขอบคุณที่ผลักดันฉันให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่เช่นนั้นฉันจะไม่สามารถฝ่าฟันคอขวดไปได้ในเวลาอันสั้นโดยอาศัยเห็ดลิ้นจือ3สีเพียงอย่างเดียวเสียงของแทงฮูโอเย็นชามากเกี่ยวกับพลังแปลกๆ 2-3 อย่างที่พยายามจะฆ่าเขาแทงฮูโอไม่มีความเมตตาใดๆและแสดงพลังเวทมนต์เปลวเพลิงท้องฟ้าที่มาพร้อมกับเทคนิคสวรรค์เชนยูโอจูทันทีทะเลเพลิงที่ลุกเป็นไฟลุกลามคนไม่กี่คนเหล่านั้นไม่สามารถหลบได้แอร์ลมหายใจ 2-3 ลมหายใจก็ถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานมีเพียงดาบและแหวนกับเก็บเท่านั้นที่ล้มลงกับพื้นและถูกแทงฮูโอเอาไปหนีไปที่ขอบเทือกเขาวอร์คราฟทั้งหัวมีเวลามองดูยอดเขาบนท้องฟ้าไม่กี่กิโลเมตรมีร่าง2ร่างปะทุขึ้นในการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวหนึ่งในนั้นคือมังกรบิน2หัวที่มีความยาว100เมตรพ่นน้ำแข็งและเปลวไฟออกมาและโจมตีร่างสูงอีกตัวที่สวมหน้ากากทองคำทำไมรูปร่างของเขาถึงดูคุ้นเคยสักหน่อยแทงฮูโอจ้องมองที่อวตารของแวงยานดวงตาของเขาควบแน่นฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมีพลังฉันประเมินคุณต่ำไปในเวลานี้มังกรน้ำแข็งและไฟพูดอีกครั้งโดยส่งคลื่นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวออกไปกวาดไปหลายพันไมล์รอบๆต้นไม้หักพังทลายแม้แต่ทะเลสาบบางแห่งก็ระเหยไปและท้องฟ้าก็มีหมอกหนาวิสัยทัศน์นั้นน่ากลัวจริงๆโชคดีที่แทงฮูโอได้ก้าวไปสู่ราชาแห่งศิลปะการต่อสู้แล้วและเขาหนีไปที่ขอบของเทือกเขาวอคราฟแต่เขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยนี่คือเจ้านายเหรอมันแย่มากทั้งหัวตัวสั่นเขาหันศีรษะและพบว่ามีแสงจำนวนนับไม่ถ้วนส่องมาจากทิศทางของเมืองหลวงของอาณาจักรเฟลลิงซึ่งเปล่งรัศมีของระดับ WU ห่วงและ WU ซุนแต่เขาไม่กล้าเข้าใกล้เทือกเขาวอร์คราฟมากเกินไปในส่วนลึกของเมืองหลวงของจักรวรรดิยังคงมีออร่าระดับศิลปะการต่อสู้โบราณอยู่หลายแห่งแต่พวกเขาไม่ได้ดำเนินการใดๆเห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะชมการแสดงเหนือท้องฟ้าหวังเมียนจุติขึ้นมาและเดินออกไปจากท้องฟ้าใบหน้าของเขาภายใต้หน้ากากไม่มีคลื่นหลังจากที่เขามาถึงทวีปวอร์คราฟผ่านประตูมิติเวลาเขาก็พบเทือกเขาวอร์คราฟเป็นครั้งมังกรปีศาจน้ำแข็งและไฟบุกเข้าสู่สถานะปัจจุบันโดยอาศัยต้นไม้วิญญาณนี้และเชี่ยวชาญพลังของน้ำแข็งและไฟเดิมทีการจุติเป็นชาติของแวงยานเพียงต้องการเอาเมล็ดพืชออกไปโดยไม่คาดคิดทันทีที่มังกรปีศาจน้ำแข็งและไฟเห็นการจุติเป็นมนุษย์เขาก็ถูกดึงดูดโดยลมหายใจอันสง่างามและบริสุทธิ์ของร่างกายของเขาและพยายามที่จะกลืนเขาเพื่อทะลวงผ่านอาณาจักรของจักรพรรดิหอวู้การต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นโดยตรงปีศาจระดับกลางระดับสวรรค์เทียบเท่ากับจุดสูงสุดของมาเทียวเซนและค่อนข้างแข็งแกร่งอวตารของแวงยานอาศัยความสามารถและพลังเหนือธรรมชาติของเขาเพื่อหลบอย่างต่อเนื่องไม่เป็นอันตรายมนุษย์คุณจะซ่อนเหรอมังกรน้ำแข็งและไฟคำรามและแรงผลักดันก็ตกตะลึงเมฆบนท้องฟ้าถูกยกออกไปจนกลายเป็นพายุร้ายและพัดไปรอบๆมันพ่นน้ำแข็งและไฟมังกร2ตัวออกมาพยายามบดขยี้ร่างอวตารของแวงยานแต่แสงดาบสีแดงสดก็บินข้ามท้องฟ้าฟันมังกรน้ำแข็งและไฟได้อย่างง่ายดายทุกคนเงยหน้าขึ้นและเห็นร่างอวตารของแวงยานถือดาบยาวสีแดงทองปรากฏการทะเลเพลิงปรากฏขึ้นข้างหลังเขามันร้อนยิ่งกว่าเปลวไฟของน้ำแข็งและมังกรไฟและดูเหมือนว่าจะสามารถเผาไม่ท้องฟ้าได้ปราดการต่อสู้ขั้นสูงสุดของระบบไฟมังกรน้ำแข็งและไฟมีสีแปลกๆแต่ในไม่ช้ามันก็แสดงสีแห่งความปีติยินดีและพูดว่าในกรณีนี้ถ้าฉันกลืนคุณฉันจะก้าวหน้าได้แน่นอนตัวทั้งสองของมันพ่นน้ำแข็งและเปลวไฟตามลำดับและทั้งสองก็เหมือนกับมังกรบินที่บินข้ามท้องฟ้าข้ามไปยังอวตารของแวงยานกฎแห่งสวรรค์แต่เมื่ออวตารของแวงยานตะโกนร่างกายของเขาเริ่มบวมและกลืนพลังของโลกรอบตัวอย่างบ้าคลั่งกลายเป็นยักษ์ที่มีความสูง 10,000 เมตรในพริบตาแต่มีสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นปะทุออกมาจากเขาในทางตรงกันข้ามมังกรปีศาจน้ำแข็งและไฟซึ่งมีความยาวเพียง100เมตรดูอ่อนแอมากและไม่สามารถรับแรงผลักดันของมันได้ดังนั้นมันจึงถูกยกออกไปพลังของจักรพรรดิหอวู้เสียงเคร่งครึมดังมาจากเมืองหลวงของจักรวรรดิเฟยหลิงจักรพรรดิหอวู้ทุกคนก็หายใจเข้า
มีจักรพรรออาทหารเพียง3คนเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับจาก World of Warcraft แม้ว่าพวกมันจะถูกซ่อนไว้เป็นเวลาหลายปีแต่พวกมันกลับระเบิดด้วยพลังทำลายล้างโลกอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับจักรพรรดิหอวู้ล้วนเป็นเรื่องที่น่ากังวลในสายตาที่น่าตกตะลึงของทุกคนอวตารของแวงยันผู้ใช้เวทมนต์แห่งท้องฟ้าก้าวขึ้นไปบนนั้นและมังกรปีศาจน้ำแข็งและไฟก็ไม่มีที่ว่างที่จะต้านทานและถูกกดทับอย่างรุนแรงบนยอดเขาวอครับบูมยอดเขาถูกบดขยี้และมีเศษหินปลิวว่อนเมื่อฝุ่นหนาทึบกระจายไปทุกคนพบว่ามังกรน้ำแข็งและไฟนอนอยู่ในซากปรักหักพังลมหายใจของมันก็หายไปมังกรตัวนี้ซึ่งครองเทือกเขาวอครับมานับพันปีถูกเหยียบย่ำจนตายมันรุนแรงมากแทงฮูโอมองไปที่ยักษ์สูง 10,000 เมตรที่ยืนอยู่ในอากาศด้วยความปรารถนานี่สำหรับคุณฝึกฝนให้หนักกระแสแสงร่วงหล่นจากมือของยักษ์วันจางและตกไปอยู่ในมือของแทงฮูโอเพชรลินจือหลากสีระดับล่างแทงฮูโอจำน้ำอมฤตนี้ได้หากมันถูกกลั่นเป็นยามันก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะทะลวงไปถึงจุดสูงสุดของราชาหอวู้และแม้กระทั่งถูกคาดหวังให้โจมตีราชาหอวู้ด้วยซ้ำแต่ทำไมผู้ใหญ่คนนั้นถึงให้สิ่งนี้กับฉันไม่เพียงแต่แทงฮูโอเท่านั้นที่ตกตะลึงแต่คนที่แข็งแกร่งเหล่านั้นที่ให้ความสนใจกับสนามรบอยู่เสมอก็ตกตะลึงเช่นกันก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้สนใจ WU แวงคนใหม่นี้เลยความสนใจของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ระหว่างอวตารของแวงยานและมังกรน้ำแข็งและไฟจนถึงตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับแทงฮูโอหรือไม่ผู้ใหญ่คนนี้รู้จักฉันหรือเปล่าแทงฮูโอถือเห็ดลิ้นจือสีสันสดใสไว้ในมือแล้วมองไปทางยอดเขาเขาเห็นร่างจุติของแวงยานหดกลับเป็นขนาดปกติเขาเอามังกรน้ำแข็งและไฟและสมบัติล้ำค่าของเทือกเขาวอคราฟออกไปและหายตัวไปในทันทีประตูแห่งการเวลาและอวกาศในขณะที่ร่างจุติของแวงยานหายไปแทงฮูโอก็มองเห็นซุ้มประตูที่คุ้นเคยอย่างชัดเจนเป็นไปได้ไหมว่าผู้ใหญ่คนนี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเซนจุนแวงแทงฮูโอมีความคิดนี้ลองคิดดูสิพลังเหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ก้าวข้ามหมื่นอาณาจักรเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรหากไม่มีลูกน้องที่ทรงพลังเมื่อแทงฮูโอตกอยู่ในความคิดที่ลึกซึ้งแสงที่จางหายไปหลายสิบดวงก็เข้ามาอย่างรวดเร็วในระยะไกลเมื่อแทงฮูโอเห็นใบหน้าของคนเหล่านี้ชัดเจนเขาก็รู้สึกกังวลไม่ได้เนื่องจากผู้มาเยือนล้วนเป็นบอสระดับ WU ฮวงและวุซุนในเมืองหลวงของจักรวรรดิเฟลิงและโดยปกติแล้วพวกเขาจะมีอยู่เฉพาะในภาพบุคคลและตำนานเท่านั้นแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดยืนด้วยความเคารพต่อหน้าเพื่อนตัวน้อยคนนี้นายใหญ่อยากจะเอาใจอูจุนนำโดยพูดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวแทงฮูโอรู้สึกประหลาดใจปรมาจารย์เก่าของจักรวรรดิเฟลิงซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชั้นนำของเซเว่นมาเที่ยวเซนผู้ซึ่งได้สถาปนาอาณาจักรเฟลิงอันรุ่งโรจน์และถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใน World of Warcraft ทั้งหมดกรุณานำทางด้วยแทงฮูโอยังคงสงบสติอารมณ์และพูดอย่างสุภาพเขารู้ดีว่าเหตุผลที่เขามีคุณสมบัติที่จะถูกเรียกโดยเจ้าเมืองเก่านั้นเป็นเพราะว่าเขาเปียกโชกไปด้วยแสงของราชาที่แท้จริงแวงเนียนดังนั้นเขาจึงไม่กล้าไว้วางใจเขาอภิบาลเวลาและพื้นที่อวตารของแวงยานกลับมาอย่างราบรื่นเหตุผลที่เขาทิ้งเห็ดลิ้นจือสีสันสดใสให้กับแทงฮูโอด้วยตนเองก็เพื่อให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยเพื่อที่เขาจะได้เติบโตได้อย่างราบรื่นมากขึ้นในอนาคตใครก็ตามที่เข้าร่วมในแฟรี่เฟรนด์เอ็กเชนทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยรอยประทับของเวลาและสถานที่และจะไม่เป็นอันตรายต่อแวงยานบุคคลเช่นนี้แทบจะถือได้ว่าเป็นบุคคลในค่ายเดียวกันทั้งในด้านเวลาและอวกาศในมุมมองของแวงยานแทงฮูโอมีศักยภาพมากกว่าเขาอาจจะเป็นลูกชายของเครื่องบินของ World of Warcraft ให้ความช่วยเหลือเขาสักหน่อยแล้วเขาอาจจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นในอนาคตมาดูการเก็บเกี่ยวกันก่อนครับหวังหอยานเปิดวงแหวนจัดเก็บและนับผลผลิตของวันนี้มังกรปีศาจน้ำแข็งและไฟระดับกลางต้นไม้วิญญาณไฟน้ำแข็งระดับต่ำกว่าน้ำอมฤตระดับสูง16การเล่นแร่แปรธาตุภายในระดับดินและลึกลับนับร้อยในที่สุดหวังหอยานเก็บเกี่ยวได้51ล้านแต้มบวกกับปริมาณสำรองก่อนหน้านี้ขณะนี้มี106ล้านแต้มสารอาหารแน่นอนอยู่แล้วรายได้ข้ามพรมแดนนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดหวังหอยานเสร็จสิ้นสินค้าคงคลังและมุ่งเน้นไปที่เมล็ดวิญญาณสีแดงและสีน้ำเงินขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือนี่คือเมล็ดวิญญาณของต้นไม้วิญญาณน้ำแข็งและไฟและยังเป็นกำไรที่ใหญ่ที่สุดจากการเดินทางไปยังเทือกเขาวอครับอีกด้วยหลังจากการฝึกฝนการอภิบาลแห่งการเวลาฉันไม่รู้ว่ามันสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับหน้าที่ของมันได้ไกลแค่ไหนฉันตั้งตารอมันจริงๆหวังหอยานฝังเมล็ดวิญญาณน้ำแข็งและไฟไว้ในดินและเริ่มแนะนำสารอาหารจำนวนมากเพื่อการชลประทานเสียงดังก้องด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของต้นกล้าปรากฏการณ์แห่งสวรรค์และโลกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาหนึ่งสายฟ้าฟาดและฟ้าร้องลมแรงคำรามและการไหลของพลังที่สีดำและสีขาวดึงดูดความสนใจของแวงยาน10วินาทีต่อมาหวังหอยันมองดูต้นไม้วิญญาณน้ำแข็งและไฟที่สูงเพียงครึ่งคนและพบว่าผลไม้ขนาดเท่ากำปั้นเติบโตอยู่ด้านบนครึ่งหนึ่งเป็นสีดำและครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวและมีภาพหลอนของเสาหยินและหยางปรากฏขึ้นพื้นผิวที่เต็มไปด้วยความรู้สึกระดับสูงชื่อผลไม้หยินและหยางเหลียงจีเกรดสูงสุดของสวรรค์ฟังก์ชันผลไม้วิญญาณพิเศษที่เปลี่ยนจากผลไม้วิญญาณน้ำแข็งและไฟดูดซับหินและหยางสองฉีหลังจากกินมันเข้าไปมันจะได้รับพลังเวทมนต์แทนภาพสองขั้วหินและหยางซึ่งผสมผสานกันรุกและการป้องกันหากจำเป็นก็สามารถใช้พลังของน้ำแข็งและไฟเพื่อเรียกร่างมังกรศักดิ์สิทธิ์น้ำแข็งและไฟได้มันคุ้มค่าที่จะเป็นผลไม้จิตวิญญาณที่ได้รับการปลูกฝังหลังจากบริโภคสารอาหารไป50ล้านเม็ดมันก็คุ้มค่าหวังหอยันมองดูคำอธิบายที่ปรากฏในสายตาของเขาหยิบผลไม้หินและหยางอย่างตื่นเต้นและกัดลงไปผลไม้สองขั้วหินและหยางมีรสชาติดีหวานแต่ไม่มันเยิ้มเมื่อพลังงานที่หลอมละลายพุ่งเข้าสู่ร่างกายก็ไม่ทำให้คนรู้สึกอึดอัดตรงกันข้ามกลับให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนนอนเล่นอยู่ในลำธารในฤดูร้อน
บูมลมหายใจของแวงยานตกตะลึงและเขาก็พุ่งตรงจากจุดสูงสุดของคิง W ไปยังชั้นที่1และ2ของจักรพรรดิ W และหยุดจนถึงจุดสูงสุดของชั้นที่3ผลเสายินหยางเป็นผลไม้แห่งจิตวิญญาณที่มีลักษณะพิเศษการปรับปรุงฐานการเพาะปลูกเป็นเพียงผลข้างเคียงดังนั้นการเพิ่มฐานการเพาะปลูกจึงไม่มากนอกจากการฝึกฝนว่านหัวเทียนกงของหวางหอยานแล้วเขายังต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อทะลุผ่านเป็นคนธรรมดามากพอที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอู๋จุนเมื่อหวางหอยานขัดเกลาเสาหินและอย่างละเอียดเขารู้สึกว่าเขาเชี่ยวชาญวิธีการใหม่และเขาก็มาถึงจุดที่สมบูรณ์แบบแล้วเขายกมือขึ้นและทันใดนั้นก็มีเสาหินอย่างที่เป็นวงกลมปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาครึ่งหนึ่งเป็นสีดำและครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวราวกับว่าปลา2ตัวกำลังไล่กันแผนภาพไบโพล่าหินและอย่างมี2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นรูปทรงกลมในปัจจุบันและการป้องกันก็แข็งแกร่งมากด้วยฐานการฝึกฝนในปัจจุบันของฉันมันควรจะสามารถป้องกันการโจมตีของศิลปะการต่อสู้ระดับสูงได้อย่างเต็มที่รูปแบบที่2โคลนหินและอย่างขนาดใหญ่พลังโจมตีที่น่าทึ่งหลังจากที่หวังเมงพูดฝ่ามือของเขาก็พลิกขึ้นและเสาหินและอย่างทรงกลมก็กลายเป็นมือขาวดำขนาดใหญ่ที่มีความยาว100เมตรทันทีและเขาก็ยิงมันไปที่ภูเขาในระยะไกลบูมภูเขาทั้งลูกพังทลายลงเป็นผงโดยไม่มีการต้านทานพลังนั้นดีมันสามารถส่งต่อไปยังอวตารได้หวังหอยันชี้ไปที่คิ้วของอวตารและถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกของเขาเกี่ยวกับแผนภาพ2คู่หญิงอย่างกระบวนการทั้งหมดเป็นเหมือนการเสริมอำนาจอวตารสามารถควบคุมพลังเวทมนต์อันทรงพลังนี้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการจุติเป็นมนุษย์ไม่มีพลังฉี2แห่งคือหยินและหยางจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงแผนภาพ2คู่หยินและหยางได้อย่างสมบูรณ์แบบและพลังจะลดลงอย่างไรก็ตามการจุติเป็นชาติคือจุดสุดยอดของมาเที่ยวเซนไปวัตต้าอยู่ครอบครัวของติงตั้งแต่ฉันได้สัมผัสกับการประชุมแฟรี่เฟรนด์เอ็กเชนเมื่อไม่นานมานี้พี่สาวดิ้งก็ได้รับอะไรมากมายตอนนี้พวกเขากลับมาบ้านแล้วและนั่งอยู่ในคฤหาสน์ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำพี่สาวฉันทะลวงผ่านดับบิวยูริงเซเว่นเลเยอร์แล้วน้องสาวดิ้งลิงเนียงมีบุคลิกที่มีชีวิตชีวาโดยที่ศีรษะของเธอถูกมัดเป็นลูกบอลเธอกระโดดไปยังบริเวณใกล้เคียงของดิ้งลีนัวน้องสาวของเธอเผยให้เห็นกลิ่นอายของการฝึกฝนทะลุอีกแล้วเหรอดิ้งลีนัวรู้สึกประหลาดใจก่อนออกจากการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าดิ้งลิงเนียงดื่มเพียงน้ำแตงโม1แก้วและทะลุจากจุดสุดยอดของนักศิลปะการต่อสู้ไปจนถึงระดับที่6ของ W ยูริงสำหรับผลวิญญาณที่เหลือดิ้งลิงเนียงมอบดิ้งลีนัวที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมหากไม่เป็นเช่นนั้นตอนนี้ดิ้งลิงเนียงก็สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้ได้ในจุดเดียวกับแทงฮูโอวันที่2หลังจากกลับบ้านดิ้งลิงเนียงได้รับคำชมและคำชมเชยมากมายจากพ่อของเธอในฐานะหัวหน้าตระกูลดิ้งและเธอก็ได้รับยามากมายตอนนี้เธอทะลุทะลวงไปสู่ W Yuling Seven Layer ได้สำเร็จพี่สาวคุณทะลุผ่านแล้วหรือยังปิงหลินเซียงงอถามด้วยรอยยิ้มฉันเพิ่งทะลุถึง W แวงซีตองเมื่อคืนนี้ดิ้งหลินพยักหน้าและกล่าวว่าก่อนที่จะเข้าร่วม Fairy Friend Exchange เธอก็เคยเป็นราชาองค์ที่3ของ W แล้วเธอได้กินผลวิญญาณ2เท่าและสะสมความแข็งแกร่งในการฝึกฝนมากมายกลับบ้านไปล่าถอยสัก 2-3 วันก่อนที่จะทะลุผ่านเข้าไปอย่างง่ายดายแม้ว่าการฝึกฝนของเธอจะมีความก้าวหน้าแต่ใบหน้าของดิ้งลินัวก็ไม่มีความสุขเธอกลับถอนหายใจด้วยข้อความที่สลักด้วยดอกไม้สีชมพูที่ด้านหน้าพี่สาวพรุ่งนี้เช้าพี่สาวของข้าจะออกไปพร้อมกับผู้คนจากนิกายอ้าวเร็วขนาดนั้นเลยเหรอดิ้งลิงเนียงรู้สึกกังวลเล็กน้อยและถามว่าไม่ได้บอกว่าฉันสามารถพักผ่อนได้1เดือนเมื่อฉันกลับมาในครั้งนี้และจะพาฉันไปทางใต้ของเมืองเพื่อชมเทศกาลโคมไฟปราศศิลปะการต่อสู้ระดับสูงสุดปรากฏตัวทางตอนใต้ของท้องฟ้าท่านหลอดนำอาจารย์และผู้อาวุโสหลายสิบคนมาเยี่ยมฉันเป็นศิษย์ปิดของอาจารย์และฉันอยากจะไปด้วยกันลิงลีนัวยกเลิกคำสั่งเรียกและอธิบายพีคมาเที่ยวเซียนลิงลิงเอียงผงะและพูดว่านั่นเป็นโรงไฟฟ้าชั้นนำที่เทียบได้กับเซ็กมาสเตอร์ฮันเรดลอซ้ำของคุณไม่น่าแปลกใจเลยที่น้องสาวของฉันก็มาเยี่ยมด้วยเมื่อฉันไม่อยู่ที่บ้านอย่าลืมทำงานหนักขึ้นรอให้คุณทะลุจุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้จากนั้นมาที่นิกายร้อยดอกไม้เพื่อเข้าร่วมในการประเมินประตูด้านในลิงลีนัวเตือนตกลงลิงลิงเอียงพยักหน้าเทียนหนานจองอนี่ยูเว่ยจบตะกร้าของซิดนีย์และทะลุ 3W ซุนได้สำเร็จแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรู้สึกกังวลเล็กน้อยในเวลานี้เพราะภายในห้องโถงทรงเหมินมีคนที่แข็งแกร่งจากกองกำลังหลักทั้งหมดมีจักรพรรดิหอวู่แห่งพลังอันยิ่งใหญ่แห่งเขตสวรรค์ตอนใต้ไม่มีแรงกดดันต่อเขาแต่ปัญหาคือมี W ซุนและ W เฉิงจำนวนมากจากนอกภูมิภาคข่าวที่ว่าอวตารของแวงยานฟันลองไห่ W เฉิงด้วยดาบได้แพร่กระจายออกไปมาเที่ยวเซนไม่เพียงแต่ผู้เหนือกว่าอาณาจักรแห่งท้องทะเลเท่านั้นที่ลงมาแต่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่อื่นๆของเกรทวิลเดอร์เนตก็มาเป็นการส่วนตัวเช่นกันทุกคนฉันขอโทษนักบุญมาสายเสียงอันบริสุทธิ์ดังขึ้นอย่างช้าๆพร้อมด้วยสายลมอันหอมหวนและดอกไม้จำนวนนับไม่ถ้วนร่วงหล่นลงสู่พื้นทำให้ผู้คนดูเหมือนมายังโลกที่เต็มไปด้วยดอกไม้ทุกคนตามเสียงนั้นและพบว่ามีคนหลายสิบคนก้าวลงจากเรือวิญญาณคนที่นำโดยปิดหน้าของเขาด้วยผ้าก๊อซบางๆพร้อมออร่าที่กว้างใหญ่บดบังมหาอำนาจทั้งหมดในปัจจุบันได้อย่างง่ายดายและมันก็เป็นปรมาจารย์สำนักคนปัจจุบันของนิกายร้อยดอกไม้ลิงลีนัวยังอยู่ในทีมของใบหัวเชนจีซองเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วมองไปรอบๆยินดีต้อนรับสู่มาเที่ยวเซนชายที่แข็งแกร่งทุกคนยืนขึ้นและทำความเคารพผู้คนของนิกายนักบุญร้อยดอกไม้ฉันมีปัญหาในการรอคุณเนื่องจากทุกคนอยู่ที่นี่โปรดขอให้นิกายหลีนำทางและเยี่ยมชมชาโดมาเที่ยวเสร็จด้วยกัน W ชาอองจ่าวลี่ยูเว่ยกล่าวด้วยคำพูดที่เฉียดแหลมชาโดเป็นชื่อรหัสที่แวงยานมอบให้กับอวตารเมื่อไม่กี่วันก่อนลี่ยูเว่ยรู้เรื่องนี้แล้วและมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งต่อชื่อรหัสนี้ออกไป
ทุกคนโปรดตามฉันมาหลี่โหยเว่ยกลืนน้ำลายอย่างรุนแรงและนำทางไปตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้เขาเป็นครั้งแรกที่เป็นผู้นำชายร่างใหญ่มากมายเขาทั้งตื่นเต้นและวิตกกังวลเพราะกลัวว่าจะไม่ดีเขาจะถูกหลอดเงาตำหนิในยุคอภิบาลและอวกาศแวงยานั่งบนเก้าอี้ผ้าใบชั้นล่างบนพื้นไม้เล็กๆ3 ชั้นจิบน้ำแตงโมเย็นดูพาพลอยน้ำและเห็นทุกการเคลื่อนไหวของ W U เฉิงและคนอื่นๆในที่สุดก็มาเขาโบกมือทุกสิ่งในสวนจางหายไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงมีเพียงเงาที่จุติเป็นมนุษย์เท่านั้นที่ยืนอยู่ตรงกลางพ่นลมหายใจของยอดเขา W U เฉิงท่านอาจารย์เงาแขกผู้มีเกียรติจากภายนอกภูมิภาคอยู่ที่นี่เหนือภูเขาหอยูซานเสียงของหลี่โหยเว่ยก็ดังขึ้นเข้ามาอวตารของแวงยานส่งเสียงดังออร่านั้นแข็งแกร่งออร่านั้นพิเศษและมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนอกภูเขาคำพูดอันมีไหวพริบของ W U เฉิงได้ยินเสียงนั้นและแอบพูดออกมานักปราชญ์การต่อสู้อีกหลายสิบคนไม่สามารถตัดสินความแข็งแกร่งของการจุติเป็นชาติของแวงยานด้วยเสียงได้แต่พวกเขาทุกคนสามารถเห็นสีหน้าเคร่งขรึมบนใบหน้าของ W U เฉิงด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมและพวกเขาไม่กล้าแสดงท่าทีหุนหันพลันแล่นเร็วๆนี้กลุ่มเห็นร่างอวตารของวังยันอยู่ใจกลางภูเขาด้านหลังเขามีซุ้มโค้งที่มีการแกะสลักอย่างประณีตเผยให้เห็นบรรยากาศที่เก่าแก่และป่าเถื่อนราวกับว่ามันเป็นสมบัติที่หลงเหลือจากยุคนิรันดร์ประตูแห่งการเวลาและอวกาศวิ่งลีนัวในฝูงชนก็เปลี่ยนใบหน้าของเธอทันทีเมื่อเห็นส่วนโค้งเด็กฝึกงานเกิดอะไรขึ้นถามด้วยเสียงต่ำของผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างคล้ายกับ W U เฉิงด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมคนนี้คือปรมาจารย์ของวิ่งลีนัวมิเอโอลิงวูซุนเธอไม่เพียงแต่เป็นผู้อาวุโสของนิกายนักบุญร้อยดอกไม้เท่านั้นแต่ยังเป็นน้องสาวของหอวู่เซิงซึ่งมีสถานะสูงกว่าในนิกายนักบุญร้อยดอกไม้อีกด้วยออร่าของเจ้าแห่งเงานี้แข็งแกร่งเกินไปฉันกลัววิ่งลีนัวไม่ได้เปิดเผยความลับของการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าแต่พบเหตุผลที่จะจัดการกับมันแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นปราชญ์การต่อสู้ระดับสุดยอดแต่จักรพรรออะของเราก็ไม่อ่อนแอไม่ต้องตกใจมีเอาลิง W U ซุนไม่รู้ว่าวิ่งลีนัวกำลังคิดอะไรอยู่แต่ตบไหล่เธอถือโชคดีที่ฉันไม่สงสัยวิ่งลีนัวแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกมองดูอวตารของแวงมิเอาที่ลอยอยู่ในอากาศและคาดเดาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับทรูโมนาสแวงมิเอายินดีต้อนรับทุกท่านจากแดนไกลการจุติของแวงยานรู้โดยธรรมชาติว่ามีดิ้งลีนัวอยู่แต่เขาจงใจแซงทำเป็นไม่รู้จักเขาเพียงแค่มองไปที่ปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ที่มีฐานการฝึกฝนสูงสุดในบรรดากลุ่มผู้มาเยือนที่แข็งแกร่งเหล่านี้ W U เฉิงเป็นผู้นำฉันไม่ได้คาดหวังว่าในภูมิภาคเทียนนานที่สับสูญไปนานแล้วจะยังมีผู้คนจากนอกโลกเช่นดาโอโยซึ่งน่าประหลาดใจจริงใจจริงคำพูดมีไหวพริบ W U เฉิงพูดด้วยอารมณ์แนะนำตัวเองฉันเป็นเจ้านายของใบหัวดิวใบหัวเชนจีซองคำพูดที่มีไหวพริบนางฟ้าผู้มีไหวพริบมาที่นี่ไม่ใช่แค่แนะนำตัวเองใช่ไหมหวังหอยานถามอย่างใจเย็นเขายืนอยู่ที่นั่นมองทุกคน W U เฉิงที่อยู่ตรงนั้นต่างสบตากันครู่หนึ่งจากนั้นมองดู W U เฉิงด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมก่อนหน้านี้พวกเขาได้เจรจาเป็นการส่วนตัวแล้วโดยมุ่งเน้นไปที่ W U เฉิง W U เฉิงดังนั้นในเวลานี้พวกเขาทุกคนหวังว่า W U เฉิง W U เฉิงสามารถโน้มน้าวเงา W U เฉิงได้ไม่แน่นอนคำพูดอันมีไหวพริบ W U เฉิงค่อยๆถอดม่านออกเผยให้เห็นใบหน้าที่สวยงามและเสียงที่ไพเราะดังขึ้นเราอยู่ที่นี่ในครั้งนี้อย่างหนึ่งคือการไปเยี่ยมนักรบเต๋าเงาและอีกอย่างคือการเชิญคุณให้มาร่วมชมทรายโดเมนที่จะเปิดในอีก3 เดือนต่อมาความลึกลับฉันเป็นเพียงคนปลูกผลไม้ไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรลับอวตารของแวงยานโบกมือของเขาชาวสวนผลไม้ W U เฉิงและคนอื่นๆมองหน้ากันพี่สาวคุณคิดว่ามันคืออะไรมิเอาลิง W U ซุ่มเตือนด้วยเสียงต่ำโดยชี้ไปที่ซุ้มประตูโบราณที่อยู่ด้านหลังอวตารของแวงฟางจนถึงตอนนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ของเก่ามากที่มีความผันผวนเชิงพื้นที่มันเป็นสมบัติเหมือนพอเท่าข้ามพรมแดนหรือเปล่าหวังว่าการจ้องมองของ W U เฉิงข้ามชาติของแวงยานมองไปที่ประตูเวลาและอวกาศและพบว่าไอเทมนี้มีระดับสูงมากและมองไม่เห็นเลยปราชญ์การต่อสู้คนอื่นๆก็มองไปที่ประตูมิติเวลาด้วยและพบว่ารัศมีด้านบนนั้นไม่มีตัวตนและสง่างามตรงกันข้ามเขาตัวเล็กเกินไปการจุติของแวงยานได้เห็นการแสดงออกของทุกคนและรู้สึกพึงพอใจเขาปล่อยประตูมิติเวลาตามธรรมชาติเพื่อสร้างเอฟเฟกต์การยับยั้งและปูทางสำหรับแผนใหม่ชาวสวนผลไม้เป็นไปได้ไหมที่ผู้บุกเบิกก่อนหน้านี้ที่อ้างว่าเป็นเงาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกษัตริย์ที่แท้จริงหวังแมวผู้ช่วยเขาดูแลสวนผลไม้เป็นพิเศษวิ่งลินเหลือบมองที่ชาติของแวงยานอย่างไร้ร่องรอยและพูดอย่างลับวินเลียมหอวู่เซิงละสายตาจากประตูแห่งการเวลาและสถานที่มองดูร่างอวตารของหวังเมียนแล้วพูดว่าท่านคือนักศิลปะการต่อสู้ระดับแนวหน้าคุณจะเป็นเพียงชาวสวนผลไม้ได้อย่างไรคุณดูถูกชาวสวนผลไม้เหรอหวังหอยานหันไปยิ้มแล้วพูดไม่ฉันแค่รู้สึกสงสัยมากนักปราชญ์แห่งจุดสุดยอดผู้สง่างามจะละทิ้งอาณาจักรลับที่มีโอกาสเป็นจักรพรรดิเพราะเขาต้องการเป็นชาวสวนผลไม้ได้อย่างไรคำพูดอันมีไหวพริบของ W U เฉิงเป็นการเล่นคำซึ่งทำให้แวงมิเอาเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจแน่นอนว่าเขาสนใจอาณาจักรลับที่ W U เฉิงกล่าวถึงมากบางทีเขาอาจจะได้รับเมล็ดพันธุ์ทางจิตวิญญาณที่แปลกประหลาดอย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้เขาจะต้องรวบรวมลักษณะที่น่าสนใจของสวนผลไม้เอาไว้ดังนั้นเขาจึงไม่ตกลงอย่างรวดเร็วนักและเรียนรู้ที่จะปฏิเสธด้วยซ้ำดังนั้นวังยันจึงหันแขนเสื้อใหญ่ของเขาและโบกมือและผลไม้ 2-3 จานก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเกรดสูงสุดแต่ออร่าบริสุทธิ์ที่ผันผวนก็ทำให้ผู้คนจ้องมองมันคุณคิดว่าฉันเป็นแค่คนปลูกผลไม้ธรรมดาจริงๆหรือ
หวังเนียนจุติขึ้นมาหยิบผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วแนะนำนี่คือสวนผลไม้ของการดำรงอยู่อันยิ่งใหญ่นั้นฉันสามารถเป็นชาวสวนผลไม้ได้มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ฉันจะได้เป็นจักรพรรดิขณะที่เขาพูดเขากินมะเขือเทศเชอรี่และออร่าพื้นฐานการฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้น 100,000 ทันทีผลวิญญาณชนิดนี้สามารถปรับปรุงระดับการเพาะปลูกได้จริงๆโดยไม่คำนึงถึงปัญหาคอขวดปราศการต่อสู้ในปัจจุบันตระหนักดีและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในรัศมีของการจุติเป็นชาติของแวงยานพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงลิงลีนัวแอบกังวลอยู่เธอมั่นใจอย่างยิ่งว่าปราศการต่อสู้เงาคนนี้เป็นเด็กที่อยู่ใต้เบาะนั่งของราชาที่แท้จริงหวังเนี่ยวอผู้ซึ่งรับผิดชอบเป็นพิเศษในการปลูกฝังผลทางจิตวิญญาณชนิดนี้ซึ่งสามารถปรับปรุงการเพาะปลูกของเขาโดยไม่คำนึงถึงปัญหาคอขวดเธอต้องการบอก WU ซุนมิเอาลิงและ WU เฉิง WU เฉิงเกี่ยวกับความลับนี้จริงๆท่านอาจารย์นิกายท่านไม่รู้ว่าท่านกำลังเผชิญชะตากรรมแบบไหนเมื่อเทียบกับผลวิญญาณเหล่านี้อาณาจักรลับแห่งกวนซานั้นไม่มีอะไรเลยลิงลีนัวคว้ามุมเสื้อผ้าของเธอด้วยมือทั้งสองข้างคิดว่าจะบอกความลับของการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าหรือไม่ในที่สุดเหตุผลก็เอาชนะแรงกระตุ้นได้ลิงลีนัวยืนอยู่ที่นั่นแซงทำเป็นไม่รู้อะไรเลยความลับของการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าจะต้องไม่ถูกเปิดเผยแม้ว่าจะตายไปแล้วก็จะต้องไม่พูดไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดหายนะแก่ครอบครัวของเราลิงลีนัวแอบเตือนตัวเองในเวลาเดียวกันความสนใจของคนอื่นถูกดึงดูดโดยมะเขือเทศเชออรี่นี่คือผลวิญญาณอะไรลู่ฉิงงอก้าวไปข้างหน้าและถามอย่างตื่นเต้นเธอติดอยู่ที่จุดสูงสุดของมาเที่ยวเซนมาหลายปีแล้วอย่างไรก็ตามผลไม้วิญญาณเหล่านี้สามารถเพิ่มฐานการเพาะปลูกได้โดยไม่คำนึงถึงปัญหาคอขวดหากพวกเขาสามารถได้รับผลวิญญาณในจำนวนที่เพียงพอเป็นไปได้ไหมที่จะตรงไปหาจักรพรรดิหอวูนี่เป็นผลไม้ธรรมดาแต่เพราะมันมาจากสวนผลไม้ของผู้ใหญ่มันจึงมีผลมหัศจรรย์อวตารของแวงเนียนอธิบายอย่างสบายๆเมื่อเห็นความคาดหวังที่ไม่ปิดบังและความตกใจบนใบหน้าของทุกคนเขารู้ว่าปลาได้จับเหยื่อไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาปิดเน็ตจึงต้องกินยาแรงหวังหอยานจุติมาแบ่งผลไม้วิญญาณออกเป็นจานผลไม้หลายใบและพูดว่าทุกคนมาจากแดนไกลไม่มีความบันเทิงมากินผลไม้กันก่อนทุกคนหยิบมะเขือเทศเชออรี่มายืนยันว่าไม่มีพิษและกินเข้าไปรวดเดียวความรู้สึกที่หายไปนั้นในการปรับปรุงฐานการเพาะปลูกก็เกิดขึ้นอีกครั้งแม้ว่าสำหรับปราศการต่อสู้เหล่านี้ผลของผลไม้นักบุญตัวเมียนั้นอ่อนแอมากแต่ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าผลของมันดีมากผลไม้วิญญาณพวกนี้ขายไปแล้วเหรอ WU เฉิงคนหนึ่งทนความตื่นเต้นในใจไม่ได้และถามฉันก็อยากซื้อเหมือนกันฉันอยากจะจ่าย10 เท่าของราคาปราศการต่อสู้คนอื่นๆทั้งหมดเริ่มพูดฉันเป็นเพียงผู้ปลูกผลไม้ในฟาร์มภายใต้คำสั่งของผู้ใหญ่ฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปแทรกแซงการซื้อขายผลไม้ทางจิตวิญญาณฉันต้องขอคำแนะนำหวังเมียนจุติขึ้นมาโดยแซงคำเป็นลังเลแล้วหันไปทางประตูเวลาและอวกาศแล้วถามด้วยความเคารพนายท่านฉันสามารถขายผลไม้จิตวิญญาณธรรมดาในสวนผลไม้ได้อย่างอิสระหรือไม่ทุกคนรออย่างเงียบๆและบรรยากาศก็ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงครึ่งเวลาน้ำชาใช่เสียงอันงดงามดังขึ้นราวกับสวรรค์และทุกคนที่ยืนอยู่ภายในพื้นที่อภิบาลแห่งกันเวลาก็รู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายของพวกเขาจมลงราวกับว่าถูกจ้องมองโดยสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งหัวใจของพวกเขาก็ตกตะลึงมันเป็นนางฟ้าและในบรรดาอมตะมันก็เป็นการดำรงอยู่ระดับสูงมากเช่นกัน WU เฉิงตกใจกับคำพูดที่มีไหวพริบเมื่อหลายร้อยปีก่อนนางฟ้าไปหัวที่ทะยานขึ้นครั้งหนึ่งเคยสืบเชื้อสายมาจากความรู้ของนางฟ้าเพื่อสั่งสอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงเช่นหอวู่ซุนหอวู่เซิงและจักรพรรดิหอวู่แห่งนิกายไปหัวในเวลานั้น WU เฉิงด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมรู้สึกถึงพลังของผู้เป็นอมตะจริงๆและทุกลมหายใจสามารถปราบปรามจักรพรรดิ WU ได้แต่ไม่ว่านางฟ้าไปหัวจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับ10,000ของผู้ใหญ่คนนี้ลิงลีนัวได้ยินเสียงที่คุ้นเคยและพูดด้วยความตื่นเต้นนี่คือราชาที่แท้จริงแวงนี้เอาโชคดีที่ทุกคนตื่นเต้นเพราะแวงยานตกลงที่จะขายผลไม้วิญญาณธรรมดาและไม่สังเกตเห็นการกระทำของลิงลีนัวแต่แฮมแวงเมียนหันกลับมาและพูดกับทุกคนเนื่องจากผู้ใหญ่ตกลงที่จะขายผลไม้วิญญาณธรรมดาแล้วลี่ยูเว่ยเจ้าแห่งสำนักไทแอนนันจะรับสินค้าจากนักบุญคนนี้ส่วนราคาจะมีราคารายการในขณะนั้นขอบคุณชาโดว์ WU เฉิงทุกคนรู้สึกขอบคุณอย่างรวดเร็วด้วยผลวิญญาณฐานการเพาะปลูกที่หยุดนิ่งของพวกมันสามารถสร้างความก้าวหน้าและมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นการเยี่ยมชมครั้งนี้คุ้มค่าไม่นานหลังจากที่หวังหอยันมองไปทางด้านหลังของทุกคนและยิ้มอย่างมีความสุขฉันได้ปลูกกระเทียมหอมอีกชุดหนึ่งแล้วและเราสามารถเก็บเกี่ยวพวกมันได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต3วันต่อมาหวังหอยันยืนอยู่บนสันเขามองไปยังนาข้าวสีทองขนาดใหญ่ตรงหน้าเขามุมปากของเขายกขึ้นด้วยความพึงพอใจเป็นข้าวที่ปลูกจากข้าวธรรมดาแม้ว่ารูปลักษณ์จะดูคล้ายกับเมล็ดธรรมดาแต่เนื่องจากมีการรดน้ำด้วยสารอาหารแห่งเวลาและสถานที่เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจึงถึงระดับต่ำสุดกินข้าว10,000เม็ดแล้วคุณจะทะลุทะลวงจากนักศิลปะการต่อสู้คนแรกไปจนถึงนักศิลปะการต่อสู้คนแรกได้หวังหอยันขยับสายตาของเขาไปยังบริเวณใกล้เคียงและเขาเห็นว่ามีต้นกล้วยเติบโตที่นั่นและกล้วยหลายพวงก็เติบโตบนต้นไม้นอกจากข้าวแล้วยังมีกล้วยข้าวโพดซิดนีย์ลำไยแอปเปิลมะเขือเทศเชออรี่และผักและผลไม้อื่นๆอยู่ใกล้เคียงพืชที่ฉันปลูกด้วยแต้มสารอาหาร15,000,000แต้มถูกใช้ไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังฉันหวังว่ามันจะขายได้ในราคาที่ดีหวังหอยันกระซิบแล้วเดินเข้าไปในสนามพร้อมกับฮัมเพลงเล็กน้อยเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ามือของเขาผ่านไปผลไม้สุกก็จะถูกใส่เข้าไปในวงแหวนจัดเก็บและคัดแยกโดยอัตโนมัติ
ครึ่งวันต่อมาเทียนหนานตรงห้องโถงใหญ่ของจักรพรรดิลี่ยูเว่ยเดินเข้าไปในห้องโถงอย่างตื่นเต้นพร้อมกับแหวนเก็บของและพูดกับผู้มีอำนาจที่รอคอยมา 2-3 วันแล้วสวัสดีผู้อาวุโสท่านอาจารย์ชาโดได้อธิบายว่าผลไม้วิญญาณเหล่านี้มีขายทั้งหมดใช่ถ้าคุณสนใจกรุณาซื้อมันหลังจากนั้นลี่ยูเว่ยก็ปล่อยเนื้อหาของวงแหวนจัดเก็บข้อมูลกล้วย5พวงข้าว2ถุงข้าวโพด1ถุงซิดนีย์3ตะกร้าแอปเปิ้ล1ตะกร้าคำพูดที่เฉียบแหลมดับลิวยูเฉิงและคนอื่นๆมองดูสิ่งเหล่านี้และดวงตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นทันทีฉันชอบกล้วยหอวูเซิงชี้ไปที่พวงกล้วยทันทีและต้องการซื้อเมื่อคนอื่นได้ยินสิ่งนี้พวกเขาไม่กล้าต่อสู้กับเธอพวกเขาทำได้เพียงมุ่งความสนใจไปที่ผลไม้อื่นเท่านั้นข้าต้องการข้าว100จานขอกล่องซิดนีย์ให้ฉันหน่อยเอาละสหายนักรถเต๋าดูสิฉันมีเพื่อนที่ชอบกินแอปเปิ้ลเพื่อนที่คุณพูดถึงไม่ใช่คุณเหรอปราดการต่อสู้หลายสิบคนในปัจจุบันเปล่งออร่าที่แข็งแกร่งออกมาพวกเขายังไม่ทราบราคาแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะแข่งขันแล้วเอ้าไม่ถามเรื่องราคาแล้วเหรอปราดการต่อสู้ที่มีหนวดคราวสีขาวและผมพูดซึ่งทำให้ฉากนั้นเงียบลงในทันทีคนนี้พูดต่อถ้ามันแพงเกินไปและคุณไม่สามารถจ่ายได้เราก็ต้องการวอนบาลูทั้งหมดคุณกลัวอยากเป็นดีลเลอร์คนที่สองอีกครั้งใช่ไหมฉันเกลียดคุณคนกลางที่สุดคุณก็รู้ว่าคุณสร้างความแตกต่างปราดการต่อสู้คนอื่นๆมองไปที่ชายชราที่ประดับด้วยเพชรพลอยด้วยความดูถูกบุคคลนี้เป็นปรมาจารย์ของวอนบาลูซึ่งเป็นหอการค้าที่มีชื่อเสียงในเกรทยูเดอร์เนสเวิลด์และเขาดูแลหอการค้าขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนและเป็นพลังที่เหมาะสมที่สุดในการขายผลไม้แห่งจิตวิญญาณอธิปไตยหลีคุณว่าราคายังไงผู้โพสต์วอนบาลถามลี่ยูเว่ยราคาประมาณนี้หินวิญญาณเกรดต่ำสามารถซื้อข้าวได้30เมล็ดหลี่โยเว่ยหยิบป้ายราคาออกมาแล้วแขวนไว้บนผลไม้ต่างๆอะไรหินวิญญาณคุณภาพต่ำชิ้นหนึ่งสามารถซื้อข้าวได้30เม็ดเมื่อไหร่ข้าวจะขายเป็นเมล็ดทุกคนอดไม่ได้ที่จะสูดอากาศเย็นลิงชีสกุลเงินแข็งของสวรรค์และโลกภายใต้สถานการณ์ปกติสามารถซื้อหินวิญญาณเกรดต่ำเพื่อเป็นสมบัติระดับสูงได้จำนวนออร่าทั้งหมดที่มีอยู่ในนั้นเพียงพอสำหรับนักศิลปะการต่อสู้ที่จะเติมเต็มทะเลที่ที่ว่างเปล่าเจ้าก็รู้ว่าเจ้าไม่มีเงินข้าวพวกนี้มีทั้งหมด3ล้านเมล็ดรวมเป็น120สารนั่นคือหินวิญญาณคุณภาพต่ำ 100,000 ก้อนข้าอยากได้มันทั้งหมดปรมาจารย์วอนบาโลที่ร่ำรวยและทรงพลังโบกแขนเสื้อใหญ่ของเขาและวางหินวิญญาณคุณภาพต่ำ 100,000 ก้อนลงบนพื้นแรงกดดันทางจิตวิญญาณอันเข้มข้นกระทบใบหน้าของเขาทันทีพร้อมด้วยแสงที่แวววาวให้ตายเถิดถือว่าคุณโหดร้ายปราดการต่อสู้บางคนก็รีบเสนอที่จะซื้อกล่องซิดนีย์ที่มีหินวิญญาณเกรดต่ำกว่า 50,000 ก้อนหากหินวิญญาณไม่เพียงพอฉันสามารถใช้ยาภายในของสัตว์ร้ายหรือสมบัติต่างๆแทนได้หรือไม่ปราดนักรบคนหนึ่งถามอย่างไม่แน่นอนอาจารย์เงาบอกว่าใช่แต่ราคาสูงขึ้น 10% ลี่ยูเว่ยพูดอย่างใจเย็นบนพื้นผิวและพูดด้วยความตื่นตระหนกหากไม่ใช่เพื่อเป็นเกียรติแก่การเป็นโฆษกของเจ้าแห่งเงาเขาคงไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับปราดการต่อสู้กลุ่มนี้โดยอาศัยฐานการฝึกฝน3เท่าของเขาเท่านั้นฉันมีสัตว์แห้งแรงระดับพื้นดิน5ตัวที่นี่ปรมาจารีจะตรวจสอบเพื่อดูว่าเขาสามารถแลกเปลี่ยนได้กี่แอปเปิ้ลดับลิวยูเฉิงวัยกลางคนผู้แข็งแกร่งกล่าวและยื่นแหวนเก็บของในมือให้ลี่ยูเว่ยสัตว์แห้งแรงระดับสูงที่ร่วงหล่นลงมาแต่ละตัวได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเต็มไปด้วยพลังงานและเลือดเทียบเท่ากับหินวิญญาณระดับสูง1ชิ้นลี่ยูเว่ยให้ผลการตัดสินอย่างรวดเร็วเพชรลินจือแบ่งออกเป็นเกรดต่ำเกรดกลางเกรดบนและเกรดบนหินวิญญาณระดับกลางเทียบเท่ากับหินวิญญาณระดับล่าง100ก้อนและอัตราแลกเปลี่ยนของระดับบนและระดับกลางและระดับบนและระดับบนคือ1ถึง100นอกจากเห็ดลิ้นจือแล้วยังมีหยกคุณภาพสูงอีกด้วยแต่สิ่งนั้นเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วในอาณาจักรเบื้องล่างของเกรทวิลเดอร์เนสเวิลด์โดยปกติจะพบได้เฉพาะในคฤหาสน์ถ้ำแห่งพลังโบราณเท่านั้นฉันมีการเล่นแร่แปรธาตุภายในของสัตว์ร้ายระดับต่ำที่นี่คำพูดอันเฉียบแหลมมาเที่ยวเซนหยิบลูกกลมสีม่วงดำขนาดเท่ากำปั้นออกมาเผยให้เห็นบรรยากาศที่กดขี่ข่มเหงและพายุที่เกิดขึ้นนั้นแทบจะทำให้เพดานของห้องโถงแตกสลายมันคู่ควรกับการเป็นปราดการต่อสู้ระดับสุดยอดและมันเป็นสมบัติสวรรค์ทันทีที่ถูกยิงดวงตาของโปสเตอร์วันเบาสว่างขึ้นหากไม่ใช่เพราะการซื้อหลิงกัวเขาคงอยากจะใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อการเล่นแร่แปรธาตุภายในนี้และกลายเป็นสมบัติของอาคารว่านเปาโหลนักสู้เซียนที่อยู่ตรงนั้นต่างก็มีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งและภายในครึ่งชั่วโมงผลไม้ทั้งหมดก็ถูกกวาดล้างออกไปทุกคนลาก่อนเจ้าของบ้านวอนเบาซื้อข้าวทั้งหมดและกล้วย2พวงโบกมือให้ทุกคนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและจากไปพร้อมกับลูกน้องเราก็ถอนตัวเช่นกันท่านอาจารย์หลีจะมีผลไม้ขายในอนาคตอย่าลืมติดต่อเราดับลิวยูเฉิงทุกคนออกคำสั่งเรียกตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกับลี่ยูเว่ยหลีกำลังจะกลับไปหาลอร์ดชาโดดังนั้นเขาจะไม่ส่งมันออกไปลี่โยเว่ยส่งผู้คนออกไปนอกเทียนหนานจงหยุดฝีเท้าจากนั้นถือแหวนที่เก็บเต็ม 2-3 วงเขาก็บินไปที่ภูเขาลี่โยด้วยความตื่นเต้นณขณะนี้หวังเมียนนอนอยู่บนตะกร้าแขวนมองดูหนังสือโบราณเล่มหนึ่งเขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างและมองออกไปนอกภูเขาประสิทธิภาพการทำงานของหลี่โยเว่ยค่อนข้างสูงมันไม่คุ้มกับการฝึกฝนเขาเลยหวังหอยานวางหนังสือโบราณลงและส่งอวตารออกไปไม่นานหลังจากที่อวตารนำวงแหวนจัดเก็บหลายวงกลับมาหวังหอยานเปิดมันออกและพบว่ามันเต็มไปด้วยสมบัติหลังจากวิเคราะห์ส่วนเวชศาสตร์เวลาและอวกาศเขาพบว่าสารอาหารอย่างน้อย 40-50 ล้านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผลตอบแทน3ครั้งตามที่คาดไว้หวังหอยานกระซิบเขาตั้งราคาผลไม้ไว้3เท่าของต้นทุนและการขายผลไม้1ผลเท่ากับ2เท่าของต้นทุนของกำไรสุทธิ
3ใน1ชีวิต9ใน3 9ใน9วิธีการขายกระเทียมต้นเป็นกระเทียมนี้ดีมากทำให้สามารถรับสารอาหารได้เร็วและเร็วขึ้นหวังหอยันยิ้มเล็กน้อยและเลือกสมบัติที่มีประโยชน์2 3อย่างจากวงแหวนจัดเก็บทั้งหมดและส่วนที่เหลือทั้งหมดถูกบดขยี้และกลายเป็นสารอาหารรวมสำรองเดิมแล้วปัจจุบันมี90ล้านแต้มสารอาหารอีกครึ่งเดือนข้างหน้ามันจะเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าครั้งต่อไปฉันต้องเริ่มจัดสถานที่และเตรียมผลไม้วิญญาณแปลกใหม่หวังหอยันเรียกฉากแห่งสวรรค์และโลกออกมาและพบนางฟ้าไปว่าและพบว่าเธอยังคงพักผ่อนอยู่ในขบวนดังนั้นเขาจึงโล่งใจเนื่องจากไม่มีทางผ่านไปยังโลกที่นางฟ้าไปว่าตั้งอยู่หวังหอยานจึงไม่รู้ว่าเธออยู่ในโลกชื่ออะไรถ้าฉันรู้ฉันจะพูดอย่างนั้นเมื่อฉันพบเฟิงมู่หยวนบัตเลอร์ทำไมฉันถึงไม่ได้ชื่อของโลกที่ตรงกับรูปภาพเหล่านี้หวังหอยานถามนี่เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมมันสามารถปลดล็อกได้เมื่อทำแอนสเปซการ์เด้นถึงระดับหนึ่งคนดูแลสวนอธิบายยังมีระดับในชนบทการอวกาศอีกหรือทำไมฉันถึงไม่รู้ล่ะหวังเมียนตกตะลึงจะอัปเกรดยังไงหลังจากหยุดชั่วคราวแวงยานก็ถามอีกครั้งเพราะว่าไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเวลาและพื้นที่ดังนั้นฉันจึงไม่ได้แนะนำเรื่องนี้กับเจ้าของมาก่อนแต่ถ้าเจ้าของจำเป็นต้องอัปเกรดสวนการอวกาศก็เพียงพอแล้วที่จะบริโภคสารอาหารให้เพียงพอในขั้นตอนนี้การอภิบาลเชิงพื้นที่ชั่วคราวอยู่ที่ระดับศูนย์และต้องการสารอาหาร1ล้านตัวเพื่ออัปเกรดเป็นระดับ1และความยาวด้านข้างของอภิบาลเพิ่มขึ้น10เท่าในอนาคตสารอาหารที่ต้องการสำหรับแต่ละระดับจะเพิ่มขึ้น10เท่าหลังจากอัปเกรดแล้วความยาวด้านข้างก็เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าและไม่มีขีดจำกัดระดับบนเลยอย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้เจ้าของเสียสารอาหารและอัปเกรดแบบสุ่ม4สุ่ม5พระศาสดาทรงให้คำอธิบายโดยละเอียดอย่างรวดเร็วคำพูดของแม่บ้านทำให้แวงยานเบิกตากว้างและพูดว่าสมัยผมเล่นเกมคนอยากให้ผมมีเงินมากขึ้นดีครับแนะนำครับว่าผมไม่เสียสารอาหารมันหวานจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องนั้นถ้าคุณบริโภคสารอาหารโดยตรง1ล้านแต้มคุณจะยกระดับชนบทแห่งการอวกาศให้เป็นระดับ1ได้หรือไม่สำหรับหวังหอยานเวลาและพื้นที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นรวมถึงอวตารคน2คนอาศัยอยู่ที่นี่มีความยาวด้านละ100เมตรเท่ากับ 10,000 ตารางเมตรมันเกือบจะเหมือนกันสามารถอัปเกรดเป็นระดับ1ได้เพิ่มความยาวด้านเป็น1กิโลเมตรอย่างไรก็ตามฟังก์ชันบทนำสู่หมื่นโลกจะถูกปลดล็อกแล้วใช่มันใช้สารอาหาร1ล้านแต้มและสามารถอัปเกรดเป็นระดับ1ได้คนดูแลสวนตอบกลับถ้าอย่างนั้นก็อัปเกรดสารอาหารเพียงล้านจุดหวังหอยานไม่สนใจมากนักทิ้งการอัปเกรดอภิบาลการอวกาศเสร็จสิ้นแล้วและความยาวด้านข้างเพิ่มขึ้นเป็น1กิโลเมตรเสียงเตือนของแม่บ้านในสวนดังขึ้นหวังหอยานพยายามเรียกหน้าจอหมื่นอาณาจักรและพบว่ามีข้อความแนะนำเพิ่มเติมที่ด้านบนของแต่ละหน้าจออาณาจักรหยกแดงเกาหอวู่สามอมตะแวงยานอ่านบทนำเกี่ยวกับโลกที่แฟรี่ใบหัวอาศัยอยู่และเข้าใจสถานการณ์ทั่วไปนี่คือโลกที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณที่เรียกว่าหยกแดงผู้แข็งแกร่งที่สุดคืออมตะในแดนสวรรค์ของคนทั้งสามอมตะการดำรงอยู่ที่อ่อนแอที่สุดในแดนมหัศจรรย์แม้ว่าจะมีการกล่าวกันว่าผู้อมตะคนใดก็ตามสามารถปราบปรามจักรพรรออาผู้เป็นทหารระดับสูงได้อย่างง่ายดายและกวาดล้างทวีป World of Warcraft ที่ซึ่งแทงฮูโอตั้งอยู่ซึ่งไม่ควรมองข้ามเมื่อหวังหอยันคุ้นเคยกับชนบทอวกาศเวลาที่ได้รับการอัปเกรดและขยายตัวการประมูลก็จัดขึ้นในโดเมนว่านเปาซึ่งห่างไกลจากโดเมนเทียนนานสิ่งต่อไปที่เราจะประมูลคือผลวิญญาณที่ได้รับจากอาคารหลักของเราซึ่งสามารถปรับปรุงการเพาะปลูกโดยไม่มีผลข้างเคียงชายชราที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหยิบกล้วยออกมาจำนวนหนึ่งแล้วพูดต่อกล้วยพวงนี้มีทั้งหมด153ลูกซึ่งแต่ละลูกเป็นกล้วยระดับส่วนเกรดต่ำหลังจากการคำนวณการกินกล้วยพวงนี้ก็เพียงพอแล้วที่ผู้ฝึกหัดจะอัปเกรดจากนักศิลปะการต่อสู้คนแรกไปเป็นจักรพรรดิศิลปะการต่อสู้คนที่3โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆถูกต้องคุณได้ยินถูกแล้วกล้วยพวงนี้มีพลังมากราคาประมูลสำรองหินวิญญาณเกรดต่ำ 5,000 ก้อนขณะที่ผู้ประมูลผู้อาวุโสหอวู่ผู้จบผู้ชมก็ตกตะลึงถ้าไม่ใช่เพราะนี่คือห้องประมูลของสำนักงานใหญ่หวันเปาโหลผู้ฝึกหัดที่อยู่ตรงนั้นคงจะจากไปพร้อมกับคำสาปแช่งและยิ้มแย้มทันทีผู้เท่าหูคุณไม่เมาเหรอด้านล่างเวทีอูจุนคนหนึ่งขมวดคิ้วและถามคุณไม่เชื่อในสิ่งที่นักบุญคนนี้รับประกันเป็นการส่วนตัวเหรอโดยไม่รอให้ผู้เท่าหอวู่พูดเสียงที่บรรจุความสง่างามของมาเที่ยวเซนมาจากส่วนลึกของห้องประมูลทำให้ทุกคนจมลงมันคือโฮสต์ของวันเปาแม้แต่ปรมาจารย์การต่อสู้ก็ยังพูดดูเหมือนว่ากล้วยพวงนี้มีผลปาฏิหาริย์จริงๆแต่เริ่มต้นด้วยหินวิญญาณระดับต่ำกว่า 5,000 ก้อนมันแพงเกินไปเหรอคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือจักรพรรดิหอวู่และหอวู่ซุนหินวิญญาณบนร่างกายของพวกเขาเริ่มต้นด้วยหลายพันชิ้นแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถกินสมบัติของหินวิญญาณคุณภาพต่ำได้มากถึง 5,000 ชิ้นในการกัดเพียงครั้งเดียวกล้วยพวงนี้มี2หรือ3ชิ้นในกลุ่มและประมูลแยกกันราคาเริ่มต้นของชิ้นเดียวคือหินวิญญาณคุณภาพต่ำ30ก้อนโพสวอนเบาพูดอีกครั้งแต่ไม่มีข่าวคราวเมื่อทุกอย่างมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนก็ไม่ลังเลอีกต่อไปและพวกเขาต่างก็เสนอราคาด้วยทัศนคติแห่งความพยายามกล้วย2ลูกราคาจองคือ60ศิลาวิญญาณแม้ว่าราคาซื้อขายจะถึง100ก้อนแต่ก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับอูหวงและอูจุนแม้ว่าคุณจะซื้อของปลอมคุณก็สามารถซื้อได้คุณมากินกล้วยกันเถอะจักรพรรออาหอวู่ที่ถ่ายภาพกล้วยกลุ่มแรกมองไปรอบๆจากนั้นชี้ไปที่ผู้ติดตามของปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้กลุ่มหนึ่งแล้วโยนกล้วยลงไปชายคนนั้นเหลือบมองกล้วยแล้วมองดูชายที่แข็งแกร่งที่อยู่รอบตัวเขาอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวจึงรีบกินกล้วยไป
จากนั้นความนิยมนี้ก็ตกตะลึงและเขาก็ทะลุจากจุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้ไปสู่ระดับที่2ของศิลปะการต่อสู้โดยตรงออร่าบนร่างกายของเขาก็บริสุทธิ์มากกว่าก่อนที่จะมีการพัฒนาและแม้แต่รากฐานก็ยังมั่นคงฉันทะลุทะลวงไปแล้วจริงๆผู้ติดตามคนนี้ไม่เคยคิดว่าฤดูใบไม้ผลิของเขาจะมาเร็วขนาดนี้เขารู้สึกถึงลมหายใจอันแรงกล้าในร่างกายของเขาและเขาก็ตกตะลึงอยู่พักหนึ่งได้ผลจริงเหรอคนอื่นๆหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับแววตาอันร้อนแรงพวกเขาตรวจสอบรากฐานของผู้ติดตามอย่างรอบคอบและพบว่ามันมั่นคงมากและไม่ควรจะมีภาคต่อซื้อผู้แข่งแกร่งไม่ลังเลอีกต่อไปและพวกเขาก็เริ่มเสนอราคาอย่างดุเดือดด้านหลังหน้าต่างบานหนึ่งโปสเตอร์ดั้งเดิมของวอนเบานั่งสบายๆบนเก้าอี้ของอาจารย์ใหญ่มองดูราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเมามันพร้อมยิ้มจากหูถึงหูด้วยผลวิญญาณที่ชาโดว์มาเที่ยวเซนมอบให้อิทธิพลของวอนเบาลูของเราจะปรับปรุงได้อย่างแน่นอนแม้ว่าราคาจะสูงก็ตามโพสวอนเบากระซิบและจิบชาการประมูลดำเนินต่อไปเมื่อมีผู้ฝึกฝนเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆราคากล้วยก็สูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดราคาซื้อขายของกล้วยลูกเดียวเกิน130หินวิญญาณเกรดต่ำส่งผลให้ผู้ฝึกหัดที่เขินอายหลายคนขาดทุนโลกของคนรวยเราไม่เข้าใจจริงๆมีคนอดไม่ได้ที่จะพึมพำสำหรับผู้ฝึกหัดส่วนใหญ่กล้วยคือหินวิญญาณคุณภาพต่ำอย่างน้อยหลายสิบก้อนซึ่งมีราคาแพงนิดหน่อยจริงๆแต่สำหรับ WU ฮวงและ WU ซุนเหล่านั้นพวกเขาเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งในถังเท่านั้นใช้เวลาไม่นานกล้วยพวงนี้ถูกกวาดออกไปเจ้าของขายกล้วยไปแล้วทั้งหมด153ลูกแล้วและราคาซื้อขายคือหินวิญญาณเกรดต่ำมากกว่า 13,000 ก้อนโปรดดูสิผู้เฒ่าหอวู้ซึ่งเป็นประธานในการประมูลได้ยื่นใบเรียกเก็บเงินให้เจ้าภาพวอนเบาดีมากโปสเตอร์วอนเบาแสดงรอยยิ้มอย่างพึงพอใจเมื่อเทียนหนานจงซื้อสินค้ากล้วยพวงนี้มีราคาเกือบ 5,000 สโตนวิญญาณเกรดต่ำและตอนนี้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าความสุขของพ่อค้าคนกลางนั้นง่ายมากโปสเตอร์วอนเบาแสดงรอยยิ้มที่เย่อหยิ่งเมื่อนึกถึงความพิเศษของผลวิญญาณชนิดนี้เขาจึงค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆทันทีหากมีเอฟเฟกต์พิเศษในสวนผลไม้ด้านหลังชาโดว์มาเที่ยวเส้นราคาอาจสูงกว่านี้หลายเท่าหรือ10เท่าอย่างแน่นอนนี่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าจะโลภมากแต่โปสเตอร์ต้นฉบับของวอนเบาก็ไม่กล้าโกงชาติของแวงเมียนแต่วางแผนที่จะร่วมมือกันอย่างดีท้ายที่สุดแล้วเบื้องหลังชาโดว์มาเที่ยวเส้นนั้นคือนางฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวด้วยข่าวการเสนอราคาวอนเบาลูผู้ฝึกฝนจำนวนมากขึ้นรู้ว่ายังมีผลไม้ทางจิตวิญญาณประเภทหนึ่งในโลกนี้ที่สามารถเพิกเฉยต่อคอขวดของฐานการเพาะปลูกและปรับปรุงฐานการเพาะปลูกโดยไม่มีผลข้างเคียงผู้ฝึกฝนหลายคนที่ติดอยู่ในคอขวดมานานหลายปีดูเหมือนจะเคยได้ยินพระกิตติคุณและรีบไปที่สำนักงานใหญ่หวานเปาโลวอเงินล้านออกมาหาฉันด้านนอกอาคารหวานเปาพลังศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังก็ปกคลุมไปในทันทีแอร์ลมและทรายจำนวนนับไม่ถ้วนสามารถเห็นแผ่กระจายเบาๆระหว่างท้องฟ้าและโลกซึ่งน่าตกตะลึงสวัสดีครับเหตุใดคุณจึงมาที่นี่โปสเตอร์ต้นฉบับของวอนเบาเคียนวานจู่ๆก็ยืนตัวตรงจากเก้าอี้อาจารย์และมองไปที่ชายชราผมสีเหลืองกำลังเดินอยู่บนทรายบุคคลนี้เป็นการบูชาอันยิ่งใหญ่ของวอนเบาลูดัสตาปราดการต่อสู้ขั้นสูงสุดธุรกิจของวอนเบาลูแพร่กระจายไปทั่วดินแดนรกร้างอันยิ่งใหญ่และไม่สามารถแยกออกจากที่ประดิษฐานโดยกลุ่มมาเที่ยวเซนเรียมนี้ผมมาทำไมไม่ทราบเชนซิงมาเที่ยวเซนตะคอกอย่างไม่พอใจและนั่งอยู่ข้างๆเคียนมิลเลียนและพูดว่ามีลูกที่ดีอยู่ตัวหนึ่งแต่แทนที่จะย่อยมันภายในฉันกลับขายมันไปรูปแบบไหนโปสเตอร์ต้นฉบับของวอนเบาเคียนมิลเลียนเดาได้ทันทีว่าเป็นกล้วยและยิ้มฉันไม่รู้ว่าของถวายชิ้นใหญ่พวกนั้นมันเป็นแค่ผลไม้ธรรมดาถูกขายเพื่อเพิ่มอิทธิพลของหวานเปาโลต่อไปดวงตาของดัสตามาเที่ยวเซนกระพริบฟังสิ่งที่คุณหมายถึงมีอะไรที่ทรงพลังกว่านี้ไหมควรจะมีแต่เราไม่สามารถรับมันแบบสบายๆได้เพียนวันวานใส่หัวและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในภูเขาลิโยเมื่อไม่นานมานี้ทันใดนั้นสีหน้าของ WU เฉิงเฉิงซิงก็น่าตื่นเต้นมากถ้าคุณไม่รู้สึกผิดผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังชาโดว์มาเที่ยวเซนจะต้องมีพลังอันยิ่งใหญ่จากอาณาจักรบนและอาจเข้าร่วมในสงครามทำลายล้างเมื่อ 8,000 ปีก่อนด้วยซ้ำเฉินซิงหอวู้เซิงกล่าวอย่างเคร่งขรึมนี่จะไม่พูดเกินจริงขนาดนั้นเหรอไม่น่าเชื่อมีเงินเป็นล้านล้านก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะปะทุขึ้นอาณาจักรรกร้างอันยิ่งใหญ่และอาณาจักรเทพนิยายซึ่งเป็นอาณาจักรชั้นบนเชื่อมต่อกันด้วยช่องทางคงที่ตราบใดที่ได้รับคำสั่งผ่านพวกเขาสามารถกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลายิ่งไปกว่านั้นยังคงมีวิญญาณนางฟ้ามากมายอยู่ในถิ่นทุรกันดารอันยิ่งใหญ่ในเวลานั้นบนภูเขานางฟ้าบางแห่งมีนางฟ้านั่งอยู่ในเมืองน่าเสียดายที่การต่อสู้ครั้งใหญ่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในการต่อสู้ที่ทำลายล้างโลกนั้นไม่มีฐานการฝึกฝนของราชาแห่งนางฟ้าและเหนือกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงการครอบครองสนามรบมันเป็นเรื่องยากที่จะเอาชีวิตรอดหากบุคคลที่อยู่เบื้องหลังชาโดว์มาเที่ยวเซนมีอยู่จริงในระดับนั้นนางฟ้าเริ่มต้นอาจเป็นจักรพรรดิอันนางฟ้าที่สูงที่สุดด้วยซ้ำแต่การดำรงอยู่เช่นนั้นจะตกอยู่ในโลกมนุษย์อย่างง่ายดายหรือไม่ชี้ยนล้านคิดในใจและรู้สึกว่าความเป็นไปได้มีน้อยมากฉันแค่คาดเดาแต่ไม่ว่าผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังชาโดว์มาเที่ยวเซนจะมีอยู่มากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถทำให้เขาขุ่นเคืองได้เฉินซิงหอวู้เซิงกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมผู้อมตะที่สามารถเปิดประตูแห่งการเวลาอวกาศและลงจอดในถิ่นทุรกันดารอันยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่หลอดไฟประหยัดน้ำมันไม่อย่างนั้นวันหนึ่งการตกก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหายไปได้อย่างไรแล้วคุณคิดอย่างไรกับการบูชาอันยิ่งใหญ่ถามเงินหลายล้านหยวนเขายังคิดถึงการผูกมิตรกับชาโดว์มาเที่ยวเซนแต่ตอนนี้เขายังคงต้องการฟังความคิดเห็นของเฉินซิงมาเที่ยวเซน
โดยธรรมชาติแล้วฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาเพื่อนแม้ว่าอาคารย่อยของวอนบาลูจะกระจายไปทั่วเกรทวิลเดอร์เนสและเชื่อมโยงกับจักรพรรออาการต่อสู้ที่ซ่อนอยู่แต่พวกเขาไม่เคยได้รับความสนใจจากอมตะของอาณาจักรบนดังนั้นเราจึงผูกมิตรกับเงามาเที่ยวเซนก่อนแล้วจึงติดต่อผู้ใหญ่ผ่านทางเขาไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ลองดูอย่างน้อยก็อย่าเป็นศัตรูกันดัสสตาร์ WU เฉิงกล่าวข้อเสนอแนะของเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฉียนหวานๆก็เห็นด้วยท้ายที่สุดแล้วความคิดดั้งเดิมของเขาใกล้เคียงกับ WU เฉิงเฉิงซิงการบูชาอันยิ่งใหญ่ผู้คนจากกองกำลังหลักทั้งหมดจะมาที่สำนักงานใหญ่สักพักเพื่อมาหาฉันจากนั้นฉันจะรบกวนคุณจัดการกับมันฉันจะไปที่ดินแดนทางใต้ที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้เงินหลายล้านได้เตรียมสมบัติจำนวนมากขึ้นเรือวิญญาณและบินไปยังจุดหมายปลายทางในเวลาเดียวกันสำนักนักบุญร้อยดอกไม้หวังว่า WU เฉิงกินกล้วยสักคำแล้วพบว่ารสชาติดีมากและความรู้สึกดีขึ้นที่หายไปนานก็กลับมาอีกครั้งและเขาก็ไม่ได้ที่จะแสดงความมึนเมาพี่สาวเราไม่ไปดูอาณาจักรลับแห่งทรายเหรอถามมิเอาลิง WU ซุนที่อยู่ข้างๆเขาแน่นอนฉันต้องไปและฉันต้องคว้าสมบัติในอาณาจักรลับจากนั้นฉันก็สามารถซื้อผลวิญญาณเพิ่มเติมจากชาโดมาเที่ยวเซนได้ WU เฉิงกล่าวอย่างหนักแน่นด้วยคำพูดที่มีไหวพริบเธอติดอยู่ที่จุดสูงสุดของมาเที่ยวเซนเป็นเวลาหลายปีและได้รับปาฏิหาริย์มากมายแต่เธอยังคงล้มเหลวที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเอ็มเพอเรอร์มาเที่ยวดังนั้นแม้ว่าคุณจะได้รับสมบัติในอาณาจักรลับของนาฬิกาทรายคุณก็อาจจะไม่สามารถทะลุทะลวงไปได้ในทางตรงกันข้ามการรับประทานลิงกูโอนั้นปลอดภัยมากข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือมันแพงเกินไปนอกจากคำพูดที่เฉียบแหลมของเทียนมินเลียนและ WU เฉิงแล้ว WU เฉิงทุกคนที่เคยไปที่เทือกเขาลิโยก็เริ่มคิดถึงวิธีกอดต้นขาของชาโด WU เฉิงบางคนถึงกับอยากย้ายมาอยู่กับชาโด WU เฉิงเวงเมียนที่เกียจเกินกว่าจะคาดเดาความคิดของทุกฝ่ายณขณะนี้เขาแบกจอบทำเพลงเล็กๆน้อยๆและเดินไปในชนบทนับตั้งแต่การอภิบาลการอวกาศได้รับการอัปเกรดเป็นระดับ1อภิบาลทั้งหมดจึงกลายเป็นลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านละ 1,000 เมตรรวมทั้งใต้ดิน500เมตรและเหนือพื้นดิน500เมตรช่วงนี้เทียบเท่ากับหมู่บ้านสถานที่ที่อภิบาลมิติเวลาตั้งอยู่ในหุบเขาใหญ่ห่างจากเทือกเขาอันเงียบสงบเป็นพื้นที่ราบยาวหลายกิโลเมตรถึงได้แต่ขยายต่อไปเท่านั้นภายในพื้นที่ชนบทในปัจจุบันมีแม่น้ำคดเคี้ยวไหลผ่านตรงกลางแบ่งพื้นที่ชนบทออกเป็น2พื้นที่หลังจากปลูกเมล็ดวิญญาณพิเศษแล้วแม้ว่าผลไม้จะถูกเด็ดต้นไม้ก็จะไม่เหี่ยวเฉาดังนั้นพื้นที่ที่ต้องการจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและจะต้องวางแผนพื้นที่ปลูกใหม่จากนี้ไปเมล็ดพันธุ์ธรรมดาจะถูกปลูกในพื้นที่ปลูกธรรมดาและเมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณที่มีลักษณะพิเศษจะถูกปลูกในพื้นที่ปลูกพิเศษวังหอยานเริ่มแบ่งพื้นที่ตามภูมิประเทศจากนั้นเขาก็ขุดหลุมเล็กๆทุกๆ2เมตรเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์วิญญาณระดับดินด้วยการรดน้ำสารอาหารจำนวนมากเมล็ดวิญญาณระดับโลกทั้งหมดจึงงอกอย่างรวดเร็วและเติบโตเป็นต้นไม้เล็กสูง2เมตรและบนยอดก็เต็มไปด้วยผลไม้หลังจากการสำรวจในช่วงเวลานี้หวังหอยานก็ค้นพบว่าผลไม้จิตวิญญาณใดๆที่ไปถึงระดับสวรรค์มักจะสามารถออกผลได้เพียงผลเดียวต่อต้นในเวลาเดียวกันสำหรับเมล็ดจิตวิญญาณของระดับนั้นพวกเขาสามารถให้ผลได้หลายผลแม้กระทั่งผลไม้หลายสิบผลผลไม้วิญญาณน้ำแข็งเย็นระดับล่างของระดับพื้นดินสามารถรับพลังของน้ำแข็งเย็นได้หลังจากรับประทานอาหารผลวิญญาณเพลิงระดับดินที่ต่ำกว่าหลังจากกินมาแล้วคุณจะได้รับพลังแห่งเปลวไฟผลไม้เหลียวหลิงเป็นผลไม้เกรดต่ำหลังจากรับประทานอาหารแล้วคุณสามารถเรียนรู้ภาษานกและสื่อสารกับนกต่างๆได้โดยไม่มีอุปสรรคหลงหยางหลิงกัวระดับกลางมีบทบาทในการเสริมความแข็งแกร่งหยางหวังหอยานยังคงอ่านข้อมูลผลไม้วิญญาณเหล่านี้และพบว่ามีสิ่งแปลกๆมากมายผสมอยู่และเขาก็ไม่ได้ที่จะดูแปลกๆครั้งนี้เขาใช้แต้มสารอาหารมากกว่า20ล้านแต้มเพื่อปลูกต้นไม้วิญญาณระดับดิน40ต้นจากนั้นใช้แต้มสารอาหาร15ล้านแต้มเพื่อปลูกผลวิญญาณธรรมดาจำนวนมากสารอาหารสำรองลดลงเหลือ52ล้านจุดในทันทีคุณต้องเก็บสารอาหารไว้มากกว่า50ล้านสารอาหารตลอดเวลาด้วยวิธีนี้แม้ว่าอวตารจะตกอย่างน่าเสียดายฉันสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและปล่อยให้เขาออกไปนำสารอาหารกลับมาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาหารหมดความคิดของแวงยานนั้นชัดเจนมากในฐานะปรมาจารย์แห่งการอภิบาลแห่งการเวลาเขาจะต้องยอมถอยให้กับตัวเองเสมอเพื่อไม่ให้ไม่มีใครอยู่รอบตัวเขาในจุดหนึ่งนั่นคงเป็นเรื่องที่น่าอายเกินไปคิดถึงเรื่องนี้หวังหอยานมองไปที่พื้นที่เพาะปลูกและสวนผลไม้ที่เขากำลังมุ่งหน้าไปผลไม้ข้างในสุกแล้วและมีกลิ่นหอมสดชื่นพืชผลสุกงอมและพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหวังหอยานมองไปในทิศทางของเทียนนานจงและพูดต่อยิ่งกว่านั้นหลังจากที่รอมานานข่าวก็น่าจะแพร่กระจายไปต้นหอมไม่นานลูกค้าก็ควรจะมาด้วยหอเทียนนานจองอนี่ยูเว่ยถือชามโจ๊กที่ทำจากข้าวที่ผลิตในเวลาและสถานที่อย่างมีความสุขโดยส่งกลิ่นหอมของข้าวออกมาอย่างมีความสุขมันมีกลิ่นหอมมากเขาแค่คิดเกี่ยวกับมันแต่พบร่างหนึ่งอยู่ตรงหน้าเขาสวมหน้ากากทองคำและถือแหวนเก็บของอยู่ในมือพบกับมาสเตอร์ชาโดนี่ยูเว่ยโค้งคำนับและทำความเคารพทันทีแจ้งกองกำลังทั้งหมดว่าผลไม้ชุดใหม่ได้ครบกำหนดแล้วและกษัตริย์ที่แท้จริงตกลงที่จะขายผลไม้จิตวิญญาณบางส่วนพร้อมเอฟเฟกต์พิเศษหวังหอยานจุติขึ้นมาวางวงแหวนจัดเก็บและจากไปโดยตรงส่วนที่เหลือเขาเชื่อว่าลี่ยูเว่ยทำได้ดีหากคุณทำได้ไม่ดีก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นโคศกได้ไม่ต้องห่วงมาสเตอร์ชาโดฉันจะทำสิ่งนี้อย่างสวยงามลี่ยูเว่ยปล่อยผลวิญญาณออกจากวงแหวนจัดเก็บและพบว่าผลวิญญาณต่างๆถูกแยกออกจากกันเมื่อนานมาแล้วและทั้งหมดถูกวางไว้บนกระดานไม้เล็กเมื่อเห็นกล่องไม้เล็กๆกล่องหนึ่งบนซิดนีย์ลี่ยูเว่ยก็แทบจะสะเทือนใจและร้องไห้เพราะนี่คือรางวัลที่เหลือจากชาโดมาเที่ยวเซนตะกร้าผลไม้วิญญาณนี้เพียงพอแล้วสำหรับฉันที่จะทะลุผ่านระดับที่4ของ WU ซุน
ลีโยเว่ยสัมผัสถึงจำนวนพลังงานทางจิตวิญญาณทั้งหมดของผลวิญญาณและมีการตัดสินที่แม่นยำแต่เขาไม่ได้กินผลไม้ในทันทีแต่พูดอย่างแน่วแน่ด้วยสายตาแต่จานชาโดให้รางวัลแก่ฉันก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อว่าฉันสามารถทำอะไรได้ดีดังนั้นเขาต้องทำสิ่งต่างๆให้ดีก่อนที่จะกินผลไม้ที่เสร็จเรียบร้อยลี่ยูเว่ยออกคำสั่งเรียกตัวและแจ้งดับลิวยูเฉิงที่ไปที่นั่นครั้งสุดท้ายบนเรือวิญญาณล้านฉียนเหมียนเลิกหมายเรียกและพูดอย่างตื่นเต้นคราวนี้มีผลไม้วิญญาณพิเศษขายมันเยี่ยมมากเขายกมือขึ้นมองดู10นิ้วและเห็นว่านิ้วทั้ง10นั้นถูกปกคลุมไปด้วยแหวนเก็บของในบรรดาปราการต่อสู้ของอาณาจักรรกร้างอันยิ่งใหญ่ฉันไม่ได้รับการจัดอันดับในแง่ของความแข็งแกร่งแต่เมื่อพูดถึงความร่ำรวยฉันเป็นที่2ด้วยเงิน1ล้านหยวนและไม่มีใครกล้าพูดก่อนดังนั้นคราวนี้อย่าลืมซื้อของพิเศษนิกายนักบุญร้อยดอกไม้พยาน WU เฉิงยกเลิกคำสั่งเรียกโบกมือแล้วพามิเอาลิง WU ซุ่มขึ้นเรือวิญญาณแล้วเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดเมื่อปราการต่อสู้จากอาณาจักรใหญ่อื่นๆหลายแห่งได้ยินข่าวพวกเขาก็เร่งฝีเท้าเร็วขึ้น3วันต่อมาเทียนหนานจงห้องโถงใหญ่ของจักรพรรดิทุกคนนี่คือผลไม้วิญญาณที่หลอดชาโดมอบให้ฉันส่วนใหญ่เป็นผลไม้วิญญาณธรรมดาที่ใช้เพื่อปรับปรุงการเพาะปลูกเป็นพิเศษที่เหลือเป็นผลไม้วิญญาณที่มีผลพิเศษลีโยเว่ยเปิดวงแหวนจัดเก็บและปล่อยผลวิญญาณทั้งหมดเฮ้มันเป็นผลไม้วิญญาณเปลวไฟแต่รัศมีของมันมีความหนาและบริสุทธิ์มากกว่าผลไม้วิญญาณเปลวไฟธรรมดาและผลของมันน่าจะแข็งแกร่งกว่ามากปราดนักสู้คนหนึ่งหยิบผลไม้สีแดงสดขึ้นมาพื้นผิวของมันยังคงลุกเป็นไฟอยู่และการรับประทานโดยตรงอาจทำให้ปากของเขาร้อนได้สนุกสนานดีฉันอยากจะซื้อสักอันมีเอาลิง WU ซุนชี้ไปที่ผลไม้วิญญาณที่มีขน3ขนอยู่บนพื้นผิวและดวงตาของเขาก็เปล่งประกายเธอรักนกมาตั้งแต่เด็กและแน่นอนว่าเธอไม่อยากพลาดผลไม้ชนิดหนึ่งแม้แต่หลงหยางหลิงกัวเขาแต่งตัวเป็นนักวิชาการเขามองไปที่มาเที่ยวเซนที่มีหน้าขาวและอ่อนแอและพูดว่านี่คือของฉันอย่าคว้าสิ่งนี้ไว้ไม่เช่นนั้นฉันจะกังวลกับคุณมันกลายเป็นผลทางจิตวิญญาณที่ช่วยเพิ่มความสามารถนั้นเราไม่ต้องการสิ่งนี้ปราศิลปะการต่อสู้บางคนย่อเย้ยตัดเซิงหอวู่แต่งตัวเป็นนักวิชาการพ่นเสียงเบาย้อนกลับ WU เฉิงซึ่งมาประมูลอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นการประมูลเล็กๆและธุรกิจก็ร้อนแรงมากลี่ยูเว่ยดูฉากนี้และในที่สุดก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาไม่ได้กังวลว่าจะมีคนคว้ามันไปแต่กังวลว่าของขวัญของ WU เฉิงนั้นยากจนเกินไปและไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อผลวิญญาณทั้งหมดแต่ตอนนี้ลี่ยูเว่ยรู้แล้วว่าความกังวลของเขานั้นไม่จำเป็นในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลิงกูโอก็ขายหมดเงินหลายล้านคำพูดที่เฉียบแหลม WU เฉิงและอื่นๆยังคงไม่เสร็จและหลังจากทักทายกับลี่ยูเว่ยเพียงไม่กี่ครั้งพวกเขาก็กลับมาในลักษณะเดียวกันพร้อมกับผลทางจิตวิญญาณที่พวกเขาได้รับหลังจากที่หลี่โยเว่ยส่งผู้คนออกไปเขาก็นับผลผลิตทันทีจากนั้นจึงส่งของอย่างไม่หยุดยั้งไปยังเทือกเขาหลี่โยแวงยานบทขยี้สมบัติที่ลี่ยูเว่ยส่งมาให้เป็นผงเปลี่ยนเป็นสารอาหารมากมายและเก็บไว้ทั้งหมดผลไม้วิญญาณธรรมดาขายได้ในราคา3เท่าราคาจองผลไม้วิญญาณชนิดพิเศษนั้นสูงกว่าเล็กน้อยซึ่งเป็นราคา4เท่าแต่ผลไม้วิญญาณชนิดพิเศษส่วนใหญ่จะซื้อโดยการประมูลและราคาในการทำธุรกรรมจะสูงกว่าดังนั้นหวังหอยานจึงเก็บเกี่ยวคะแนนสารอาหารได้ทั้งหมด140ล้านแต้มเมื่อนับสำรองแล้วตอนนี้มีสารอาหารรวมมากกว่า190ล้านแล้วสารอาหารประมาณ200ล้านชนิดก้าวสู่ระดับใหม่หวังหอยานแสดงความสบายใจแต่ในขณะเดียวกันฉันก็หลงทางเล็กน้อยเช่นกันตามที่ลี่ยูเว่ยกล่าวนักปราชญ์ด้านการต่อสู้มากกว่า1โหลเช่น WU เฉิงและเทียนล้านได้ใช้ความรู้มากมายเพื่อซื้อผลวิญญาณนอกจากเงินหลายล้านหยวนแล้วยังมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งและศิลปะการต่อสู้อื่นๆได้เข้าสู่ช่วงที่อ่อนแอชั่วคราวแม้ว่าพวกเขาจะปลูกผลวิญญาณมากขึ้นด้วยสารอาหารที่ได้รับมาใหม่พวกเขาก็ไม่สามารถจ่ายได้ชียอนมินเลียนเป็นเจ้าของหวานเป่าโหลวอธุรกิจของบุคคลนี้ครอบคลุมถึงดินแดนรกร้างอันยิ่งใหญ่หากเขาเริ่มที่จะหาประตูเขาจะเฮมาถ้าเขามาแวงยานผ่านดวงตาแห่งความว่างเปล่าของชาติเห็นเงินหลายล้านหยวนกลับไปกลับมาและหยุดอยู่นอกเทือกเขาลิโยเจ้าของหวานเป่าโหลวอมีเงิน1ล้านหยวนไว้เจอกันถ้ามีของสำคัญเงินล้านพูดอย่างสงบตามพื้นฐานการฝึกฝนเขาไม่ดีเท่าชาโด WU เฉิงในแง่ของสถานะมีนางฟ้าอยู่เบื้องหลังชาโดมาเที่ยวเซนและเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่นอกจากนี้ฉันมาที่นี่ด้วยทัศนคติที่ให้ความร่วมมือดังนั้นฉียนว่านหวานจึงแสดงความเคารพปรากฏว่าคือฉียนโหลวอจูฉันจะทำอะไรให้คุณได้บ้างอวตารของแวงยานมาที่ด้านนอกของภูเขาลิโยยืนอยู่ตรงหน้าเคียนมิลเลียนและเปล่งรัศมีอันแข็งแกร่งออกมาเดอะชาโดมาเที่ยวเซนเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆบางทีเขาอาจจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นจักรพรรดิหอวู่ในไม่ช้าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถอยู่ในแนวเดียวกับราชาที่แท้จริงและเป็นอมตะได้แต่คุณก็สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปราชญ์การต่อสู้เงาได้เพียนมิลเลียนข้อมูลจำนวนมากถูกอนุมานได้จากกลมหายใจของการจุติเป็นชาติของแวงยานวินาทีต่อมามือโค้งมูลค่า1ล้านหยวนครั้งนี้มาด้วยความจริงใจเต็มเปี่ยมชียนวันวันเปิดวงแหวนจัดเก็บและหีบสมบัติก็ปรากฏขึ้นบนพื้นซึ่งเต็มไปด้วยหินวิญญาณระดับกลางสีหยกสีขาวพร้อมด้วยลมหายใจที่แข็งแกร่งกว่าหินวิญญาณระดับล่างถึง100เท่าอวตารของแวงยันเหลือบมองและกล่าวว่าหินวิญญาณระดับกลาง 1,000 ก้อนจำนวนพลังงานทางจิตวิญญาณทั้งหมดที่มีอยู่เพียงพอที่จะเติมเต็มทะเลแห่งที่ของ WU เฉิงยี่ตองมูลค่าไม่ต่ำเขาต้องยอมรับว่าฉียนล้านเป็นกระเทียมต้นที่สูงและหนาจริงๆขอแสดงความนับถือฟันของคุณคืออะไรเทียนเมียนมิลเลียนไม่รู้ว่าเขาตกลงไปในกรงเล็บปีศาจของแวงยันและระบุความตั้งใจของเขาโดยตรง
หอการค้าภายใต้หวันเปาโหลวอของเรานั้นอยู่ทั่วพื้นที่รกร้างอันยิ่งใหญ่และเป็นพลังที่เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมผลทางจิตวิญญาณดังนั้นฉันหวังว่าจะร่วมมือกับคุณในขณะที่พูดเขามักจะให้ความสนใจกับการแสดงออกของอวตารของแวงยานเสมอเพื่อความผิดหวังของเทียนใบหวันชาติของแวงยานสวมหน้ากากทองคำและดวงตาของเขาก็สงบราวกับน้ำดูเหมือนเขาจะไม่ไหวติงเขาไม่ควรเงยหน้าขึ้นมองหวันเปาโหลวอฝ่าบาทใช่ไหมฉันรู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเงินหลายล้านหยวนหากชาโดมาเที่ยวเซนปฏิเสธโดยตรงวันเปาโหลทั้งหมดจะสูญเสียโอกาสที่จะลุกขึ้นขายสิ่งนี้แล้วราคาก็น่าพอใจสำหรับฉันมาคุยเรื่องความร่วมมือกันดีกว่าวางหอยานจุติขึ้นมาวางกล่องไม้สูงครึ่งฟุตแล้วหันหลังออกไปเพียนวันๆแค่อยากพูดอะไรบางอย่างแต่เห็นแวงเนียนเกิดเป็นขึ้นมาและกลับมาโดยเอาหินวิญญาณระดับกลางนับพันก้อนออกจากพื้นดินฉันเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้วอวตารของแวงนี่เอาพึมพำและร่างของเขาก็เคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วเพียนอ้าปากของเขาแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดังนั้นเขาจึงทำได้แค่เปิดกล่องไม้บนพื้นและพบผลไม้สีทองวางอยู่ในนั้นยืนยาวผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งความยืนยาวเพียนเนียนล้านอุทานทันทีเพียนมิลเลียนเป็นเจ้าของวันเบาโลซึ่งมีความรู้มากนอกจากนี้ตัวเขาเองยังเป็นผู้ประเมินอาวุโสและสามารถตัดสินความหลากหลายของมันได้จากเส้นพิเศษและความแวววาวของผลไม้เท่านั้นรัศมีที่เปล่งออกมาจากผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งการมีอายุยืนยาวนี้อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งบริสุทธิ์กอว่าที่บันทึกไว้ในหนังสือโบราณและประสิทธิภาพของมันจะต้องดีกว่ามากด้านล่างหอวุเซิงอย่างน้อย 1,500 ปีแห่งชีวิตสามารถเพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมล้านหยวนอย่างลับๆในเวลานี้ทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่อยู่ใต้ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งความมีอายุยืนยาวซึ่งดูเหมือนจะเป็นการแนะนำผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งความมีอายุยืนยาวฉันเห็นข้อความเขียนว่าผลไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุยืนต่ำของโลกคุณภาพเป็นเลิศมันจะเพิ่มอายุขัย 3,000 ปีโดยไม่มีความแตกต่างเมื่อผู้ฝึกหัดด้านล่าง WU เฉิงรับประทานและประสิทธิภาพของยาจะลดลงอย่างมากเมื่อ WU เฉิงรับประทานและสูงกว่าสถานการณ์จริงจะมีผลเหนือกว่าเพิ่มเอฟเฟคเป็น2เท่าฟอชี้ยนเหมียนวันสูดลมหายใจอยากกินผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งความมีอายุยืนยาวช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุดของ WU ซุนคือเพียง 3,000 ปีหากอูซุนกินผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุยืนยาวนี้ก็เท่ากับอายุขัยที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตราบใดที่ความถนัดไม่เลวคนผสมก็สามารถเข้าสู่ปราดการต่อสู้ได้สำหรับ WU เฉิงชีวิตของเขามีอายุเพียง 5,000 ปีเท่านั้นแม้ว่าประสิทธิภาพของผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งการมีอายุยืนยาวจะลดลงอย่างมากแต่ก็สามารถยืดอายุขัยได้ตั้งแต่ 1-2,000 ปีสำหรับปราดการต่อสู้ที่มีชีวิตน้อยนี่เป็นสมบัติช่วยชีวิตอย่างแน่นอนสิ่งนี้จะต้องขายในราคาที่สูงเพื่อตอบสนองชาโดมาเที่ยวเซนเงินหลายล้านระงับความตกใจในใจเขาทิ้งผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งการมีอายุยืนยาวและกลับไปที่สำนักงานใหญ่วันเบาลูอย่างรวดเร็วและจัดการประมูลพิเศษโดยมีเพียง WU ซุงที่แข็งแกร่งที่สุดและสูงกว่าเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรอให้ฉีหยวนล้านออกไปหวังเมียนก็อุ้มของเขาและมาที่สวนด้วยการป้องปรามของราชาที่แท้จริงหวังเมียนเขาไม่กังวลเรื่องเงินหลายล้านหยวนที่ยักยอกผลไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุยืนยาวในไม่ช้าการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าครั้งที่2จะเริ่มขึ้นและถึงเวลาที่จะเริ่มคัดเลือกคนหวังหอยานเรียกภาพสวรรค์และโลกขึ้นมาการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าครั้งแรกจะถูกจำกัดไว้ที่5คนและขีดจำกัดสูงสุดจะเพิ่มขึ้น1คนเมื่อจำนวนคนเกิน10เป็นครั้งแรกจะสามารถปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ได้หวังหอยานยังคงชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ข้อจำกัดอื่นๆเขาไม่ชัดเจนชั่วคราวตัวอย่างเช่นคนคนเดียวกันสามารถเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าหลายคนได้จากนั้นแวงเว่ยก็ถามว่าสจ๊วตนอกเหนือจากจำนวนคนสูงสุดในการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าแล้วยังมีข้อจำกัดอะไรบ้างไม่มีอีกแล้วผู้ดูแลอภิบาลตอบและเสริมว่านอกเหนือจากจำนวนคนสูงสุดในการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าแล้วไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาและบุคลากรแค่นั้นแหละหวังหอยานเข้าใจการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าครั้งแรกกับ5คนครั้งที่2มี6คนครั้งที่3 7คนขีดจำกัดสูงสุดของจำนวนคนจะเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าผู้ที่เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ต่อไปสำหรับระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับแวงยานที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะยาวหรือสั้นก็ได้ข้างหน้าฉันมีปัญหาจริงหากการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าเลือกเฟิงมู่หยวนทังหัวและผู้เฒ่าคนอื่นๆให้เข้าร่วมช่องโลกใหม่จะถูกปลดล็อกน้อยลงอย่างไรก็ตามไม่มีเฟิงมู่หยวนทังหัวและผู้เฒ่าคนอื่นๆในการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าดังนั้นบรรยากาศจึงไม่ดีแหวนอวกาศของเฟิงมู่หยวนช่วยฉันได้มากและนางฟ้าไปหัวที่เขาตามมาหาก็กำลังจะปรากฏตัวบนเวทีเขาจะต้องได้รับสถานที่เพื่อเข้าร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนต่อไปด้วยวิธีนี้6แห่งจะครอบครอง2แห่งต่อไปฉันควรเลือกใครแทงฮูโอ้บิงลินัวและผู้เฒ่าคนอื่นๆไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมในขณะนี้ดังนั้นฉันจึงไม่เลือกพวกเขาสิ่งนี้จะปลดล็อกช่องโลกใหม่มากขึ้นและประหยัดต้นทุนมากขึ้นหวังหอยานยังคงดูภาพของโลกและค้นหาอย่างระมัดระวังในขั้นตอนนี้เขาไม่ต้องการพบกับโลกที่มีเลเวลสูงเกินไปโลกระดับสูงอย่าง World of Warcraft ก็เพียงพอแล้วแม้ว่าคุณจะพบอินเทอร์ไรเฟสระดับสูงเช่นเรียมออฟแฟรี่ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรแต่ก็ยากที่จะได้รับประโยชน์จากพลังของอวตารเพียงอย่างเดียวจากนั้นแวงยานก็ล็อกเครื่องบินรบสูงทั้ง4ลำในหน้าจอมีร่าง4ร่างปรากฏขึ้นตามลำดับชายหนุ่มที่โบยบินด้วยดาบคิ้วดาบตาดาวเท่มากมังกรทะเลที่เกาะอยู่ในทะเลลึกมีลำตัวเดียวยาวถึง 10,000 เมตรและมีปากเดียวที่สามารถกลืนสัตว์ร้ายบนท้องฟ้าเช่นมังกรน้ำแข็งและไฟได้ชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าแน่วแน่นั่งอยู่บนบัลลังก์ดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความสิ้นหวังและความเมตตาคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงที่สง่างามในชุดสีแดงแค่4คนนี้เท่านั้น
หวังเมียนกล่าวปรมาจารย์แห่งสวนเวลาและอวกาศที่เคารพคุณแน่ใจหรือว่าสี่คนนี้พ่อบ้านถามเอาล่ะนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแวงยานพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้การรีเฟรชหน้าจอของแต่ละโลกใช้เวลานานตัวอย่างเช่นตอนนี้แทงฮูโอปรากฏตัวในฉากที่ World of Warcraft เปิดเผยมาโดยตลอดผ่านหน้าจอแวงยานค้นพบว่าแทงฮูโอได้เข้าร่วม Royal Academy of the Failing Empire และกลายเป็นนักเรียนอย่างเป็นทางการในภาพของอาณาจักรอมตะเฟิงมู่หยวนเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดภาพของโลกคราวาสของชิงฟานยังคงเป็นคนตัดฟืนหลังจากที่แม่ของเขาไฮดีดูเหมือนว่าเธอจะอายุน้อยกว่าและมีสุขภาพดีไปหลายสิบปีเธอกำลังสร้างบ้านใหม่พร้อมกับคนตัดฟืนโดยหวังว่าจะแต่งงานกับเขาเป็นภรรยาทิ้งเพื่อตัดสินผู้สมัครสำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าครั้งที่2ช่องการอวกาศจะเปิดตรงเวลาใน3วันผู้ดูแลสวนได้ยินคำเตือนยังไงก็ตามมังกรทะเลยาว 10,000 เมตรนั่นตัวใหญ่มากมันจะอยู่ได้ไหมหวังหอยานถามสถานที่ประชุมแลกเปลี่ยนที่สร้างขึ้นโดยอภิบาลมีหน้าที่เป็นพื้นที่ซูมิและสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่า 10,000 เท่าสามารถเข้าไปได้ผู้ดูแลอภิบาลตอบแล้วมันจะไม่เป็นไรแวงยานพยักหน้าและสั่งให้ผู้ดูแลอภิบาลจัดสถานที่ประชุมที่เต็มไปด้วยเมฆเหนืออภิบาลเขาไปที่ทุ่งผักและใช้สารอาหารในการรดน้ำและปลูกฝังผลทางจิตวิญญาณใหม่ๆในการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งแรกมีเพียงผลวิญญาณระดับฟานและส่วนเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งดูโทรมเกินไปคราวนี้แวงยานตัดสินใจที่จะเพิ่มระดับพลังของเขาเล็กน้อยไม่ว่าเขาจะต้องเพิ่มผลวิญญาณในระดับใดก็ตามส่วนท้องฟ้านั้นอยากผายลมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและก็ผ่านไป3วันแล้วขณะนี้มีการประมูลพิเศษที่อาคารหวานเปาชียอนลานซึ่งเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพเป็นการส่วนตัวด้านหลังเขายืนอยู่ที่ดัสตามาเที่ยวเซนและบุคคลอื่นๆของการบูชามาเที่ยวเซนเรียมพ่นลมมาหายใจหนักใจหนักสินค้าประมูลในครั้งนี้มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบของผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุยืนยาวต่ำกว่าปรารถนาการต่อสู้มันจะเพิ่มอายุขัย 3,000 ปีขณะที่เทียนมิเลียนเปิดกล่องสมบัติแสงจ้าของระเบิดออกมาจนแทบจะบดบังสายตาของผู้แข็งแกร่งในที่เกิดเหตุสวัสดีผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งความมีอายุยืนยาวจริงๆ W ซูนและ W เฉิงต่างยืนขึ้นและจ้องมองไปที่ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งความยืนยาวด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟหากไม่ใช่เพราะลมมหายใจของดัสตาร์ W เฉิงและคนอื่นๆที่จะปรับปรามผู้ชมบางคนคงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และพยายามที่จะพวกเขาผลการรักษาของสิ่งนี้รับประกันโดยวอนบาวโลของเราเป็นของแท้อย่างแน่นอนในราคายุติธรรมราคาเริ่มต้น 300,000 หินวิญญาณเกรดต่ำเงินล้านล้านพูดด้วยน้ำเสียงกลมกล่อมราคานี้แพงมากแต่สำหรับผู้ปฏิบัติระดับสูงที่มีอายุขัยไม่มากแม้จะเพิ่มอายุขัยเพียง100ปีก็คุ้มค่าคุ้มราคา 31,000 320,000 500,000 ราคาได้เพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่หยุด1ล้านทันใดนั้นก็มีเสียงหนามากดังมาจากส่วนลึกของท้องฟ้าระงับลมหายใจของทุกคนมันคือจักรพรรดิโลกที่ซ่อนเร้น WU ดิในพื้นที่ใหญ่ของกวนซ่ามีคนจำเจ้าของเสียงนั้นได้ 100,000ออร่าอีกอันแข็งแกร่งพอๆกันแต่เสียงเบาลงเล็กน้อยและเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักนักบุญร้อยดอกไม้มีคนประหลาดใจ 1.2 ล้านจักรพรรดิโลกที่ซ่อนอยู่คนที่3ปล่อยมือ WU ซุนและ WU เฉิงต่างตัวแข็งทื่อในที่นั่งของพวกเขามีจักรพรรดิหอวู่ทรงเสนอคำสั่งเป็นการส่วนตัวและพวกเขาก็สิ้นหวังอย่างยิ่งและล้มลงจากผู้เข้าร่วมไปสู่ฝูงชนที่กินแตงโมในปัจจุบันทันทีเยี่ยมมากราคาของหินวิญญาณมากกว่า1ล้านก้อนจะทำให้ชาโดว์มาเที่ยวเซนพึงพอใจอย่างแน่นอนชียอนเหมียนวานฟังคำสั่งของจักรพรรดิทหารทั้ง3และมีคำพูดดีๆมากกว่า1คำในใจของเขาหวังหอยานไม่รู้ถึงความรู้สึกที่เกิดจากผลไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งความยืนยาวในเวลานี้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนนางฟ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่ที่ไม่โอ้อวดล้อมรอบด้วยสถานที่ที่เต็มไปด้วยควันและเขามองไม่เห็นด้านข้างอวตารสวมหน้ากากยืนเงียบๆข้างเขาราวกับผู้ติดตามที่พักดีแม้ว่ารูปลักษณ์ของอวตารจะสามารถเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงได้แต่หวังหอยานยังคงหวังว่าอวตารจะสวมหน้ากากเพื่อเพิ่มความลึกลับเล็กน้อยทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศที่อาศัยอยู่ในเกรทวิลเดอร์เนสเป็นเวลา2เดือนการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าครั้งที่2ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วและสามารถเปิดประตูสู่การเวลาและอวกาศใหม่ได้เสียงเตือนของแม่บ้านในสวนดังขึ้นหวังเหมียวหายใจเข้าลึกๆและเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นราชาที่แท้จริงที่เข้าใจยากและไม่อาจคาดเดาได้นั่งอย่างไม่แยแสติดตามเขาหน่อยนะครับประตูอวกาศครั้งแรกจะเปิดขึ้นเฟิงมู่หยวนต้องตกใจเมื่อพบว่าเขามาเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าที่คุ้นเคยและเขายังได้เห็นราชาที่แท้จริงหวังเหมิงและผู้ติดตามของเขาเงาพบกับราชาที่แท้จริงเสียงที่ตื่นเต้นดังออกมาจากปากของเฟิงมู่หยวนนั่งลงหวังหอยันชี้ไปที่ตำแหน่งศีรษะส่วนล่างราชาที่แท้จริงไปหัวเธอเฟิงมู่หยวนกลืนน้ำลายและกำลังจะสอบถามเกี่ยวกับนางฟ้าไปว่าดูนั่นสินั่นใครนะหวังหอยันชี้ไปด้านหน้าและเห็นประตูมิติเวลายืนอยู่บนก้อนเมฆผ่านประตูแห่งการเวลาและพื้นที่ที่เปิดออกอย่างช้าๆเฟิงมู่หยวนมองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยพลังอันชั่วร้ายนางฟ้าไปวานอนอยู่บนพื้นโดยใช้พลังของนางฟ้าเพื่อระงับอาการบาดเจ็บของเขาดอกไม้เฟิงมู่หยวนช่วยไม่ได้อีกต่อไปร่างกายของเขาตั้งตรงเขาผ่านประตูแห่งการเวลาและอวกาศและร่อนลงใกล้กับนางฟ้าไปหัวนางฟ้าไปวาลืมตาอันบอบบางของเธอและพบร่างที่คุ้นเคยยืนอยู่ข้างหน้าคิดว่าเธอกำลังฝันอยู่จึงอดไม่ได้ที่จะตบเฟิงมู่หยวนตะลึงเสียงที่คมชัดดังออกมามันไม่เจ็บไปหัวนางฟ้ารู้สึกประหลาดใจ
แต่เมื่อรู้สึกถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเธอจริงๆในที่สุดเธอก็ตระหนักว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอคือเฟิงมู่หยวนที่เธอชอบจริงๆเมื่อเขาตกอยู่ในความทุกข์เขาก็ก้าวขึ้นไปบนอากาศเพื่อช่วยเธอและเขาก็ไม่ได้ที่จะขยับตัวผู้เฒ่าเฟิงนั่นใช่คุณจริงๆเหรอวาวาแน่นอนฉันเองเฟิงมู่หยวนก้าวไปข้างหน้าและจำนางฟ้าไปวาได้แวงยานไม่ได้รบกวนทั้งสองคนอย่างไรก็ตามพวกเขาได้เปิดอาณาจักรสกาเล่เจ็ดเรียมซึ่งเป็นที่ตั้งของแฟรี่ใบหัวแล้วและไม่สำคัญว่าพวกเขาต้องการอยู่นานแค่ไหนต่อไปหวังหอยานเปิดประตูมิติเวลาที่เหลืออีก4ประตูและพาอีกฝ่ายตรงไปยังสถานที่ของการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าผู้มาใหม่ทั้ง4คนนี้ยกเว้นราชามังกรทะเลที่มีความยาว 10,000 เมตรล้วนมีรูปร่างปกติที่นี่ที่ไหนเด็กวัยรุ่นถือดาบมองไปรอบๆอย่างว่างเปล่าและพบว่าเมฆและหมอกที่นี่เป็นเหมือนแดนสวรรค์ในตำนานในฐานะศิษย์สายในของสำนักวิญญาณดาบของนิกายเซียนเจียต้าอันได้เห็นความเป็นอมตะของอาณาจักรบนได้ฟังคำเทศนาของผู้อมตะและรู้เงื่อนไขบางอย่างในอาณาจักรของนางฟ้าหลังจากเปรียบเทียบแล้วดาโอนรู้สึกว่าสถานที่นี้คล้ายกับโลกนางฟ้ามากแต่ดูเหมือนว่าจะก้าวหน้ากว่าชายหน้าเด็ดเดี่ยวและหญิงสง่างามก็มองไปรอบๆและพบว่าสถานที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากและมีระดับที่สูงกว่าโลกดั้งเดิมนี่คือความทุกข์ทรมานอสูรหัวใจจักรพรรดิมังกรเหรอมังกรทะเลยาว 10,000 เมตรมองลงไปแล้วส่งเสียงคำรามดังฟ้าร้องราวกับว่ากำลังเผชิญหน้ากับเทียนเว่ยผู้น่ากลัวดาโอนทั้ง3รีบเงยหน้าขึ้นมองมังกรทะเลที่วางตัวและรู้สึกถึงลมหายใจอันน่าสะพรึงกลัวจากจักรพรรดิหอวู่จากเขาจักรพรรดิมังกรชายที่มีใบหน้าที่เข้มแข็งเป็นเหมือนศัตรูเปล่งรัศมีของจุดสูงสุดของมาเทียวเซนแต่ต่อหน้ามังกรทะเลที่จุดสูงสุดของจักรพรรดิหอวู่เขาเป็นเหมือนเรือลำเดียวท่ามกลางสายลมและคลื่นซึ่งสามารถฉีกเป็นชิ้นๆได้ตลอดเวลาปีศาจตัวน้อยฉันได้เห็นจักรพรรดิมังกรแล้วหญิงสาวที่สง่างามคุกเข่าลงบนพื้นทันทีตัวสั่นและมีหางจิ้งจอกเพลิง6หางปรากฏขึ้นข้างหลังเธอถูกเรียกว่าเว่ยลิงลิงและเธอเป็นไฟฟอกที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเผชิญหน้ากับมังกรทะเลจักรพรรดิซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ประหลาดแรงบันดาลใจของเว่ยลิงถูกระงับด้วยเลือดของเขาและเขาต้องตื่นตระหนกไฟฟอกหกหางของจักรพรรดิหอวู่เจ้าอันอัจฉริยะของเคนโดตกตะลึงและเขาก็ปล่อยลมหายใจของอาณาจักรการต่อสู้บนร่างกายของเขาและปกป้องตัวเองด้วยเจตนาดาบเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดในโลกเทพนิยายสัตว์ประหลาดและเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อสู้กันมานานหลายปีแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อกับเหยาซูมากนักแต่ดาโอนก็รู้ว่าเขาต้องระวังเหยาซูสุภาพบุรุษที่แท้จริงของฉันขอบคุณมากในครั้งนี้เมื่อผู้มาใหม่ทั้ง4ระมัดระวังก็มีเสียงเก่าที่ร่าเริงอยู่ไม่ไกลพวกเขารีบตามเสียงนั้นไปมีเพียง2ร่างเท่านั้นที่ออกมาในประตูมิติเวลานั่นคือเฟิงมู่หยวนและนางฟ้าไปวาในเวลานี้เฟิงมู่หยวนมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในขณะที่ใบหน้าของนางฟ้าไปหัวมีสีแดงเล็กน้อยราวกับเขินอายซีอานนางฟ้าจักรพรรดิมังกรอัลเฟติงอัจฉริยะเคนโดดาโอนไฟฟอกหกหางเว่ยลิงลิงและกุงยูนี่ผู้ปกครองของอาณาจักรเซินวูไม่ใช่คนธรรมดาและพวกเขามีสายตาที่ดีจากเฟิงมู่หยวนและนางฟ้าไปหัวพวกเขาสัมผัสถึงพลังของวิญญาณนางฟ้าที่ไม่มีตัวตนและทันใดนั้นก็รู้ว่าพวกเขาเป็นอมตะที่แท้จริงในอาณาจักรบนแต่บัดนี้พระผู้เป็นอมตะแท้จริงทั้งสองนี้ซึ่งควรจะอยู่ห่างไกลคุกเข่าลงในทางหนึ่งด้วยความยินดีมองไปในทิศทางที่ชายทั้งสองโค้งคำนับก็เห็นเก้าอี้ไม้ไผ่อันแปลกตาปรากฏขึ้นท่ามกลางเมฆหมอกซึ่งมีชายหนุ่มสวมชุดขาวหน้าตาหล่อเหลานั่งอยู่ลมหายใจของเขาไม่มีตัวตนและเขามองผ่านไม่ได้สำหรับผู้ติดตามที่สวมหน้ากากทองคำอยู่ข้างๆเขาก็สูดลมหายใจอันแรงกล้าของศิลปะการต่อสู้และมีนิมิตทะเลดาบสีแดงอยู่ข้างหลังเขาเจ็ดจำนงดาบที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบไม่อ่อนแอไปกว่าจักรพรรดิดาโอนรู้สึกประหลาดใจสำนักวิญญาณดาบซึ่งเขาเชี่ยวชาญด้านเคนโดและจักรพรรดิอาจเป็นจักรพรรดิศิลปะการต่อสู้เคนโดที่มีชื่อเสียงซึ่งเจตนารมณ์ของดาบได้รับความสมบูรณ์แบบมายาวนานอย่างไรก็ตามผู้ติดตามนี้มีเพียงมาเที่ยวเซนเรียมเท่านั้นมันน่าเหลือเชื่อที่เจตนาของดาบเพียงอย่างเดียวไม่ได้อ่อนแอกว่าอธิปไตยของพวกเขานี่ไม่ใช่ความฝันปีศาจของจักรพรรดิแต่เป็นโลกแห่งความจริงลองดี้เอาเฟตติ้งตระหนักถึงความจริงจังของเรื่องนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการพบกับปีศาจภายในก่อนจะก้าวข้ามหายนะและกลายเป็นอมตะการได้พบกับอมตะที่แท้จริงทำให้เขายิ่งเหลือเชื่อยิ่งกว่าความฝันนี่คือการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าซึ่งจัดโดยราชาผู้สูงสุดเมียนเซนจุนและเรียกประชุมผู้คนจากสวรรค์และอาณาจักรทั้งหมดเฟิงมู่หยวนพบกับนางฟ้าไปหัวก็แสดงใจต่อเธอในอาณาจักรที่อยู่และประสบความสำเร็จตอนนี้เขามีความสุขมากเขาจึงเริ่มตอบคำถามของเอาเฟตติ้งการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าดาโอนกุงยุนยี่และเว่ยลิงลิงต่างแสดงสีหน้าว่างเปล่าเมื่อเติบโตขึ้นมามากพวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการประชุมแลกเปลี่ยนที่มีมาตรฐานสูงเช่นนี้ในโลกนี้ซึ่งสามารถรวบรวมโรงไฟฟ้าแห่งสวรรค์และโลกได้ราชาที่แท้จริงหวังหมิงมันฟังดูแปลกมันเป็นพลังระดับราชาอมตะแห่งโลกอมตะที่ซ่อนเร้นหรือเปล่าดาโอนมองไปที่แวงยานที่ไม่อาจอย่างรู้ได้และพูดอย่างลับๆนิกายวิญญาณดาบที่เขาอยู่มีอำนาจที่จะขึ้นสู่อาณาจักรอมตะและมักจะส่งข่าวกลับมาดังนั้นเขาจึงรู้ดีว่ามีเพียงจักรพรรดิพูดและแม้แต่จักรพรรดิอมตะเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการเปิดทางของโลกได้ตามต้องการบูมในขณะนี้เสียงระเบิดที่แหลมคมและแหลมคมดังมาจากประตูเวลาและมิติที่นำไปสู่อาณาจักรหยกแดงนางฟ้าดอกไม้ตัวน้อยเจ้าหนีไม่พ้นเสียงเย็นชาดังมาจากอีกด้านหนึ่งของประตูมิติเวลาพ่นลมหายใจที่น่าตกใจนอกจากนี้ยังมีพายุที่รุนแรงพัดผ่านประตูแห่งการเวลาและอวกาศพยายามกวาดล้างสถานที่ของการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าแต่หวังหอยันโบกมือและปราบปรามพายุสำหรับคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของประตูมิติเวลาดูเหมือนเขาจะอิจฉาและไม่กล้าเข้ามา
หลังประตูมิติเวลาดูเหมือนจะมีนางฟ้าศัตรูอยู่เต่าเฟยติงในฐานะจักรพรรออาการต่อสู้ระดับสูงสุดผู้ใกล้ชิดกับแดนสวรรค์อย่างไร้ขอบเขตมีการรับรู้ที่แข็งแกร่งกว่าคนส่วนใหญ่และสามารถตัดสินสถานการณ์ทั่วไปในอีกด้านหนึ่งได้ดาโอนและคนอื่นๆได้ยินคำพูดดังกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมหากสงครามในระดับแดนสวรรค์ปะทุขึ้นจริงๆคนเช่นพวกเขาจะไม่สามารถทนต่อผลที่ตามมาได้และจะล้มลงในจุดนั้นมันเป็นเพียงสัตว์ประหลาดตัวน้อยที่อยู่ตรงกลางของมนุษย์ไม่ต้องกลัวท่านหลอดให้ฆ่าเขาเถอะเห็นเฟิงมู่หยวนก้าวไปข้างหน้ากำลังจะผ่านประตูแห่งการเวลาและมิติสัตว์ประหลาดในพื้นที่กล้าที่จะขัดขวางคำสั่งของการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าดังนั้นมันจะถูกกำจัดโดยหลอดที่แท้จริงเองหวังหอยานกล่าวด้วยสายตาที่เย็นชาความหมายของมันอย่าไปต่อกองกำลังนี้ให้ฉันแกล้งทำเป็นหวังหอยานขณะที่หวังหอยานโบกมือเบาๆเฟิงมู่หยวนก็พบว่าเขาถูกวางไว้แล้วสำหรับประตูมิติเวลาที่นำไปสู่อาณาจักรหยกแดงจู่ๆมันก็บินไปไกลจากนั้นร่างของบางในชุดคลุมสีดำก็ปรากฏขึ้นจากประตูมิติเวลาที่เคลื่อนตัวมองไปรอบๆด้วยสีหน้างุนงงนี่ที่นี่ที่ไหนดวงตาของปีศาจภูเขาเบิกกว้างรอมาหายใจของเขาหยุดนิ่งและเขามีความรู้สึกไม่ดีเมื่อ10ปีที่แล้วใบหัวแฟรี่และอมตะอื่นๆอีกหลายคนในอาณาจักรล่างจะต้องล้อมและปราบปรามปีศาจภูเขาที่สร้างปัญหาในอาณาจักรหยกแดงในการต่อสู้ครั้งนั้นนางฟ้าองค์หนึ่งล้มลงนางฟ้าไปวาและนางฟ้าอีกคนหนึ่งผนึกปีศาจภูเขาด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสจากนั้นจึงหนีไปยังภูเขาก่อนหน้าเพื่อซ่อนและฟื้นฟูเมื่อสักครู่นี้ปีศาจภูเขาได้ทำลายผนึกและโจมตีนางฟ้าอีกตัวอีกครั้งและพบสถานที่ที่นางฟ้าไปวาอยู่ในระหว่างการไล่ล่าเขาต่อสู้อย่างหนักเพื่อทะลวงเกราะและจากนั้นก็ต้องประหลาดใจที่พบว่านางฟ้าไปว่าหายตัวไปนานแล้วเหลือเพียงประตูมิติเวลาเท่านั้นวัสดุเวทมนต์ของภูเขาถูกกำหนดไว้แล้วนางฟ้าไปว่าต้องหลบหนีเข้าไปในนั้นแล้วดังนั้นเขาจึงต้องการบังคับเธอออกไปโดยไม่คาดคิดประตูมิติเวลาจะเคลื่อนตัวจากนั้นเขาก็ได้สัมผัสกับสายตาของทุกคนในการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าทันใดนั้นบรรยากาศของฉากก็แข็งทื่อเล็กน้อยปีศาจที่แท้จริงลองดี้เอลเฟติงเป็นผู้นำในการโต้ตอบการแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากจากปีศาจภูเขาเขารู้สึกถึงกลิ่นอายของปีศาจที่น่ากลัวหากเขาสัมผัสมากเกินไปเขาอาจเพิ่มปีศาจหัวใจของเขาในระหว่างความทุกข์ยากและทำให้การขึ้นล้มเหลวนาโอนกุงยุนยี่และเว่ยลิงลิงที่เหลือถูกออร่าของปีศาจภูเขากดขี่และพวกเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างไรก็ตามทำให้หลายๆคนประหลาดใจปีศาจภูเขาที่ดุร้ายเพียงแค่เหลือบมองที่เฟิงมู่หยวนสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีจากนั้นปีศาจภูเขาก็จ้องมองไปที่หวังหอยันที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่คนทั้งตัวของเขาราวกับตกลงไปในเหวและเขาก็คลานและหนีไปที่ประตูแห่งการเวลาและอวกาศรบกวนคำสั่งของการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้ายังอยากวิ่งอยู่ไหมหวังเมียนชีนิ้วเล็กน้อยปีศาจภูเขาที่อยู่ตรงกลางของความเป็นอมตะของมนุษย์รู้สึกว่าเท้าของเขาไม่อยู่ในมือของเขาเมื่อเขามองลงไปเขาตกใจมากเมื่อพบว่าร่างกายของเขาค่อยๆหายไปจากล่างขึ้นบนเขาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เขารู้สึกหวาดกลัวอย่างมากนายท่านโปรดไว้ชีวิตท่านด้วยปีศาจภูเขามีเวลาเพียงส่งเสียงหวาดกลัวและถูกกำจัดออกไปจนหมดทุกคนมองดูฉากแปลกๆนี้และอดไม่ได้ที่จะหายใจตามที่คาดไว้ว่าเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงศีรษะปีศาจที่อยู่ตรงกลางของความเป็นอมตะของมนุษย์สามารถถูกทำลายได้ในพริบตาดวงตาของเฟิงมู่หยวนเป็นประกายชื่นชมจากใจแม้ว่าเขาและนางฟ้าไปหัวจะทะยานขึ้นในเวลาเดียวกันแต่เฟิงมู่หยวนก็มาถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิหอวู่แล้วเมื่อเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารอันยิ่งใหญ่และเขาได้ปราบปรามมันแล้วแน่นอนว่าจุดประสงค์คือการรอนางฟ้าไปหัวหลังจากมาถึงอาณาจักรอมตะแล้วเฟิงมู่หยวนได้สั่งสมความรู้มากมายและตอนนี้เขาได้ทะลวงผ่านอาณาจักรอมตะเหนืออมตะแล้วไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ต้องรับผิดชอบพื้นที่นับแสนไมล์ในโลกนางฟ้าคนร้ายที่รบกวนการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าได้ลงมาแล้วทุกคนนั่งลงกินและดื่มอีกครั้งโดยไม่ต้องระวังหวังหอยานค่อยๆวางมือลงร่างที่อยู่ข้างหลังเขาเดินออกไปทันทีและเมื่อฝ่ามือของเขากวาดไปทั่วโต๊ะทั้ง6ด้านล่างมันก็เต็มไปด้วยจานผลไม้ทันทีผลไม้วิญญาณน้ำแข็งเย็นผลไม้วิญญาณเปลวไฟผลไม้วิญญาณพายุมะเขือเทศน้ำแตงโมกล้วยและผลไม้อื่นๆวาวานั่งข้างฉันสิโอ้ผู้เฒ่าเฟิงที่นี่มีคนมากเกินไปอย่าเรียกอย่างนั้นแม้ว่าจะเขินอายเล็กน้อยแต่นางฟ้าไปวาก็ยังเลือกที่จะนั่งที่โต๊ะข้างๆเฟิงมู่หยวนโดยแอบมองไปที่หวังเมียนซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเมฆควันบางๆเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าผู้อมตะทั้งสองนั่งอยู่แล้วคนอื่นๆก็ไม่กล้าที่จะละเลยโดยธรรมชาติและพบที่ของตนอย่างรวดเร็วดาโอนซึ่งเป็นผู้ที่ซ่อมได้ต่ำที่สุดและไฟฟอก6หางนั่งอย่างประหม่าใน2ที่นั่งสุดท้ายเคียงข้างกันกงหยุนยี่ที่อยู่ด้านบนของมาเที่ยวเซนกำลังนั่งอยู่ตรงกลางจักรพรรดิมังกรเอาเฟติ้งไม่กล้าที่จะรักษาร่างอันใหญ่โตของเขาอีกต่อไปร่างของเขาหดตัวลงเมื่อถูกแสงแล้วเขากลายเป็นมังกรทะเลตัวเล็กยาว2เมตรกระพริบตาอย่างเชื่องช้าใส่ทุกคนและนั่งที่โต๊ะข้างๆกงหยุนยี่เต่าเฟยติงคุณได้ฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของจักรพรรออาการต่อสู้และคุณกำลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งคุณไม่ได้เรียนรู้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงง่ายๆเหรอแวงยานมองไปที่เอาเฟติงและถามช้าๆตุ้งเท้าเล็กๆของเอาเฟติงแค่อยากหยิบผลไม้วิญญาณน้ำแข็งเย็นๆมาลองหลังจากได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าและการเคลื่อนไหวของเขาก็แข็งทื่อในเวลาเดียวกันกงหยุนยี่ขึ้นสู่บัลลังก์ของหลอดแห่งจักรวรรดิเฉินหอวู่ในทวีปสวรรค์ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตปัญหาทั้งภายในและภายนอกคุณพบวิธีแก้ปัญหาแล้วหรือยังเว่ยลิงลิงคุณได้ปลูกฝัง6หางและแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้สำเร็จทำไมคุณไม่ออกจากเทือกเขาคิงกิ้วตามคำแนะนำของบรรพบุรุษและไปอาศัยอยู่ในเมืองมนุษย์ที่เจริญรุ่งเรือง
และคุณดาโอนเห็นได้ชัดว่าเป็นอัจฉริยะด้านดาบในนิกายวิญญาณดาบหลังจากเข้าใจเจตนาของดาบอย่างง่ายดายแต่หยุดกระทันหันคุณสับสนหรือเปล่าโดยไม่รอให้ทุกคนพูดแหวงยานชี้ไปที่ผู้คนในปัจจุบันและชี้ให้เห็นถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่หลังจากเข้าสู่สวนแห่งการเวลาและอวกาศแล้วแหวงยานก็ได้รับข้อมูลโดยละเอียดของคนเหล่านี้แล้วและอาจรู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อเสียงของเขาลดลงทั้ง4คนที่มีชื่อต่างก็มองด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าราชาที่แท้จริงหวังเม้งจะรู้จักพวกเขามากขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะทุกคนเนื่องจากราชาที่แท้จริงจากสวรรค์และโลกสามารถเลือกให้คุณเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าได้นั่นหมายความว่าพวกคุณทุกคนถูกลิขิตมาแล้วหากคุณมีปัญหาใดๆเพียงแค่พูดบางทีคุณสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแก้ไขปัญหาได้เฟิงมู่หยวนเริ่มอธิบายและทุกคนก็รู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยหลังจากฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงที่อ่าวเฟยติงซึ่งมีฐานการฝึกฝนสูงสุดวางอุ้งเท้าหน้าไว้ใต้โต๊ะดูประหม่ามากและค่อนข้างขัดแย้งกันจริงๆแล้วอ่าวเฟยติงรู้สึกขมขื่นในใจเล็กน้อยเขาได้รับการฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิหอวูเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเขากำลังจะก้าวผ่านภัยพิบัติครั้งนี้แต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยไม่รู้ว่าทำไมมีปีศาจอีกระดับหนึ่งซึ่งทำให้เขาพันกันเป็นเวลานานตอนนี้แหวงยานชี้ให้เห็นแล้วและอ่าวเฟยติงก็ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาเขากำลังคิดว่าเขาควรขอคำแนะนำจากเซนจุนแหวงเมงหรือไม่คนอื่นๆต่างก็เงียบดูเหมือนกำลังดิ้นรนกับอะไรบางอย่างหวังหอยันเห็นฉากนี้และแอบพูดว่าดูเหมือนว่าเพื่อนนางฟ้าปีนี้จะบินคุณไม่ได้ง่ายคุณต้องตื่นเต้นนิดหน่อยเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หวังเมียนก็พูดอย่างสงบท่านหลอดที่แท้จริงจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อนนางฟ้าเพื่อเลือกผู้คนที่ถูกลิขิตให้อยู่ท่ามกลางหมื่นโลกและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างหมื่นโลกตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ก็หมายความว่าคุณทุกคนคือโชคชะตาและคุณสามารถเป็นเพื่อนกันได้เช่นเดียวกับที่เฟิงเซียนออยู่พูดหากคุณมีปัญหาใดๆคุณสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแก้ไขร่วมกันได้โอ้ใช่จู่ๆก็พบสิ่งที่น่าสนใจคุณก็ลองดูได้เช่นกันวังหอยานดูเหมือนจะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างและชี้ไปเล็กน้อยภาพขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเหนือสถานที่จัดงานทันทีนั่นคือเมืองหลวงโบราณของจักรวรรดิมีที่ราบอยู่ในรัศมีหลายพันไมล์และมีทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์หลายร้อยล้านเอเคอร์ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตหลายสิบล้านชีวิตในเมืองนี้นั่นคือเมืองเฉินหอวู่กงหยุนยี่ยืนขึ้นก่อนแล้วมองที่หน้าจออย่างประหม่าเหตุผลก็คือมีร่างที่น่ากลัวหลายสิบตัวอยู่บนขอบฟ้าของหน้าจอซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดกำลังเปิดเผยวิสัยทัศน์โลกที่เป็นของ WU เฉิงแผ่นดินสั่นสะเทือนขณะบินและคนที่มาไม่ดี